โอเควันนี้ท่านที่เข้ามาแล้วครับวันนี้ทุกคนเราเข้ามาอะไรแล้วสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่บ้านด้วยนะครับครับถ้าเกิดมีใครดูแล้วเสียงเราชัดเจนช่วยคอมเมนต์หน่อยว่าเสียงชัดเจนครับเหมือนได้ยินเสียงดนตรีครับใช่มีคนเปิดเพลงอยู่อ่ะมีเสียงไม่มีแล้วเดี๋ยวเราแป๊บนึงนะครับบ่ายสองโมงละที่บ้านถ้ามีคนดูนะถ้าได้ยินเสียงชัดเจนช่วยกดคอมเมนต์ว่าได้ยินเสียงชัดเจนด้วยนะครับนะครับโอเคเสียงแตกเสียงแตกเหรอเขาบอกเสียงแตกเสียงแตกทำไมเสียงเป็นไงบ้างครับทำไมเสียงใช้ได้ไหมสวัสดีครับผมก็แต่ว่าผมจะคุยพัดอาจจะต้องค่อยๆพูดช้าๆมันจะไม่แตกนะต้องค่อยๆได้ครับโอเคสวัสดีครับทุกท่านโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจาก Illumination Station ครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องฟูโก้กับลัทธิเสรีนิยมใหม่หัวข้อเกี่ยวกับฟูโก้กับเสรีนิยมใหม่นะครับก็มีอาจารย์อัครสิทธิ์สิทธิดำรงนะครับอาจารย์มาจากสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรักนะครับแล้วก็ท่านที่2นี่อาจารย์ธีรทัศน์สุพัชราสายจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายนี้อาจารย์นรชิตจิระสัตตกรรมนะครับคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็ถ้าคนที่เคยติดตามกลุ่ม Black Circle มาก่อนเนี่ยที่จริงแล้วเราเคยจัดงานเมื่อประมาณ3ปีก่อนนะฮะถ้าจำไม่ผิดที่ Living Room นะครับก็มีอาจารย์เก่งขิดจิตรลาภอาจารย์ธีรทัศน์อาจารย์อาจารย์สิทธิ์แล้วก็คุณออกสั่งไปคุยรอบนึงแล้วนะครับวันนี้ก็มาคุยรอบนึงนะครับโอเคงั้นผมขอเริ่มเลยนะครับครับคือในฝรั่งเศสเนี่ยในฝรั่งเศสเนี่ยตอนนี้การพิมพ์เลคเชอร์ของไมเคิลฟูโก้พี่ที่ฟูโก้นะครับคือ the birth of neopolitics เนี่ยปีที่เขาเชื่อปี1978-1979นะครับแล้วมันรวมเรื่องเป็นภาษาฝรั่งเศสเนี่ยในปี2004แล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เป็นหนังสือเนี่ยเมื่อปี2008นะจากเลคเชอร์อันเนี้ยมันทำให้เกิดหนังสือภาษาฝรั่งเศส2เล่มที่วิจารณ์ทำนองว่าฟูโก้เนี่ยเห็นดีจากเล่มนี้เล่มใหม่นะครับก็เล่มแรกก็เป็นเล่มนี้ครับเล่มที่อยู่ซ้ายบนนะครับก็เขียนโดยจัฟฟอยเดอร์ลากัสนาลีนะครับคืนปี2012นะฮะเขาเขียนคนเดียวนะครับเขาก็พูดกันนองว่าโกโก้เนี่ยก็เห็นดีกับเล่มนี้ใหม่จากไอ้เล็กเนี่ยเดี๋ยวไปลองแอปพลิเคชันครับแล้วก็แต่ว่าเขาก็เสนอว่าเอ้ยโกโก้กำลังต้องการสอนฝ่ายซ้ายในฝรั่งเศสช่วงนั้นนะให้เรียนรู้จากแนวคิดของเสรีนิยมใหม่ไอ้นี่คือความเห็นของลากัสเซอรีนะครับเล่มที่สองที่เป็นภาษาฝรั่งเศสคือเล่มข้างล่างเนี่ยฮะคริติคฟูโก้เนี่ยครับมีเป็นหนังสือรูปบทความนะครับมีคนเขียนหลายคนก็มีอนุกิจการเป็นถ้าผมไม่ผิดครับเป็นชาวเยี่ยมคือเดวิสคาร์มาโลซามูราเดวิสซามูรานะครับแดเนียลซามูราครับโอเคท่านผู้ชมรอเล่มเนี้ยพิมพ์ปี2014นี่ก็จะวิจารณ์ว่าฟูโก้เนี่ยตอนที่ช่วงที่เลคเชอร์หรือเมื่อไอโปรติกเนี่ยมาเห็นดีกับเซนิโยมาแล้วก็หลังจากนั้นอีกไม่นานเนี่ยไอเล่มที่มีซามูราเป็นบก.เนี่ยก็มีการทำภาษาอังกฤษคือเล่มบนเนี่ยครับเล่มบนเนี่ยฮะนะแต่ว่ามีไมเคิลซีเบอร์เรนที่เป็นนักประวัติศาสตร์ชาวอเมริกามาช่วยเป็นบก.ด้วยนะครับบทความที่เราบทที่เราแปลอยู่ในหนังสือเล่มที่เรากำลังเรียนรับเรียนเลยเนี่ยก็บทความหนึ่งก็มาจากบทความของไมเคิลซีเบอร์เรนที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับคุณพ่อแอนนิโอลนะครับแต่ตอนแรกมันอยู่ในภาษาก่อนนะครับแล้วก็มีนักวิชาการคนที่เห็นด้วยกับเบอร์เรนก็คือพิชิตดีนะครับพิชิตดีก็เขียนลงในเล่ม Google and Neolips
เรารู้สึกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราไม่ได้แปลชิ้นนั้นเราแปลชิ้นหนึ่งนะครับที่มาจากประเทศแอนดูของเดียวนะครับทีนี้เนี่ยถ้าพูดแบบเร็วๆเลยนะครับเนื้อหาของ The Birth of Biopolitics เนี่ยมันแทนออกประกันมีการบรรยาย12ครั้งนะครับแบ่งออกเป็น4ส่วนส่วนที่2เนี่ยก็จะพูดถึงในเรื่องของแบบออโดหรือว่าออโดลิเบอรัลลิซึมนะครับที่อยู่ในเยอรมันตะวันตกนะครับแล้วส่วนที่4เนี่ยเขาจะพูดถึงนิยมแบบอเมริกาก็คือแนวคิดของชิคาโกสคูลนะครับนี่คำถามนี่ผมถามไปแล้วเมื่อคราวที่แล้วที่จะพูดท่านหนึ่งแล้วว่าทำไมคุณพูดถึงเรื่องนิยมออโดนะทำไมคือต้องย้อนกลับไปปี1938นะครับเกิดการสัมมนาของวอเตอร์ลิปมันก็เป็นนักเขียนชาวอเมริกันครับก็ไปจัดที่ปารีสนะครับตอนนั้นเนี่ยมีคนมารวมกลุ่มกันก็มีทั้งนักวิชาการข้าราชการของฝรั่งเศสแล้วก็นักอุตสาหกรรมก็ไปรวมกลุ่มกันแล้วคุยกันก็ไม่ใช่ว่าเห็นด้วยแต่ทุกอย่างเห็นด้วยทุกอย่างนะครับแต่ว่าศัตรูร่วมของพวกเขาคือลัทธิฟาสซิสต์หรือว่าระบบบริการแบบเสร็จที่อยู่ช่วงนั้นนะครับช่วง1938ทีนี้กลุ่มเนี้ยเขาก็ต้องมาคุยกันว่าจะเรียกกลุ่มว่าอะไรดีก็เลยมีคนเสนอมากมายนะครับก็มีคนเสนอว่าให้เรียกกลุ่มเขาว่าเสรีนิยมใหม่นะครับอเล็กซานเดอร์ลูคโตเป็นคนเสนอชื่อแล้วทั้งกลุ่มก็โอเคยอมนะครับก็ตกลงกันครับผมขอใช้อีกรอบหนึ่งคือว่าในเลคเชอร์ The World of Politics เนี่ยฟูโก้มีการกล่าวถึงวันสัมมนาวอเตอร์ลิปมันเนี่ย2ครั้งนะครับในนี้แต่ว่าเขาให้ความสำคัญกับการสัมมนานี้นะครับถ้าเกิดคนที่ติดตามประวัติศาสตร์หรือของแนวคิดเสรีนิยมใหม่ที่เราเข้าใจกันทั่วไปนะครับจะรู้ว่าคนที่มีบทบาทมากก็คือพัตริกจอห์นฮายแอตที่เป็นออสเตรียแล้วฮายแอตเนี่ยเขาไปก่อตั้งสมาคมที่เรียกว่ามองเบอร์ลินนะครับดูแลสมาคมเนี่ยเป็นที่แท้งที่ว่าสำคัญมากในการเผยแพร่แนวคิดแบบเสรีนิยมใหม่นะครับสมาคมเนี่ยไม่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นกลุ่มเสรีนิยมใหม่ไม่มีนะไม่ได้และขยักเองก็ไม่เคยเรียกตัวเองว่าเป็นเสรีนิยมใหม่อันนี้อีกประเด็นหนึ่งคือว่าฟูโก้เนี่ยท่านผู้บรรยายเนี่ย1978เนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงการปฏิวัติของนายพลอากุสโตปิโนเช่นะครับซึ่งเกิดขึ้นปี73ซึ่งในชิลีเนี่ยจะถูกจัดว่าเป็นการทดลองใช้นโยบายแบบเสรีนิยมใหม่นะอันนี้เป็นเรื่องเล่าอีกแนวหนึ่งที่เป็นแนวหลักนะครับแล้วก็ข้อสังเกตอีกข้อนึงคือว่าใน The World of Politics เนี่ยผมก็พูดถึงไทยแยกพูดนะแต่ว่าน้อยมากเทียบกับพวกนักที่จะออโดพูดเยอะมากอันนี้เป็นเรื่องเล่าหลักนะครับถ้าคนที่เคยอ่านนะคาวี่หรือว่าหนังสือที่พูดถึงประวัติศาสตร์ของสิริยมใหม่เนี่ยจะพูดถึงชิลีแหละในปี1940เนี่ยอากุสโตปิโนเช่ปฏิวัติอัญเดนะฮะแล้วก็ไปเชิญลูกศิษย์คือเป็นพวกคนชิลีนี่แหละแล้วก็ไปแต่ละคุณไปเรียนที่อเมริกากับนิวตันฟรีแมนนะครับแล้วก็ไปเรียนรู้แนวคิดเรียกว่านิยมนะแล้วกลับมาบริหารประเทศชิลีเนี่ยช่วงเนี้ยที่ว่านักวิชาการหลายท่านว่าของการใช้นโยบายแบบนโยบายใหม่นะดังนั้นมาก็เป็นสมัยรีแกนก็1981 1989รีแกนก็ใช้นโยบายของไฮแยกกับของติ๊กเมินนะติ๊กเมินแล้วก็ทัชเชอร์ปี79ถึง90ครับเนี่ยนี่คือเรื่องหลักเลยอาจารย์ก็กระจายไปทั่วโลกก็นี่เป็นเรื่องเล่าหลักนะครับแต่ว่าฟูโก้เขาไม่ได้เล่าแบบนี้นะฟูโก้ไม่ได้เล่าแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะขออีกรอบหนึ่งคือถ้าเราดูบทความนะครับที่ใช้คำว่า neoliberalism นะครับในวารสารวิชาการนะครับที่พิมพ์ระหว่างปี1930ถึง1990เนี่ยชื่อคนที่ถูกอ้างอิงถึงนะครับมากๆเลยนะครับคือตัวใหญ่ๆเนี่ยตัวใหญ่ร้อนเนี่ยเป็นนักวิชาการของสำนักออโดนะครับก็ไอเคนล็อตเตอร์ฮาร์ดมูลเลอร์อามาร์ลุสโซลูเอ็กโอเบิร์มพวกนี้เป็นพวกสำนักออโดหมดเลยนะครับมีหายากตัวใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็หายากเนี่ยครับตัวใหญ่หน่อยแต่ว่าลิปท่านก็มีนะครับอย่างนี้
ส่วนฟริดมันเนี่ยที่มันมีบทบาทหน้าสมัยลีกาเจสเตอร์เนี่ยเรื่องนี้นะครับเรื่องเดียวนะฮะตอนนั้นเนี่ยช่วง1930ถึง1990เนี่ยเวลาคนใช้คำว่าเศรษฐกิจใหม่เนี่ยเขามักจะนึกถึงออโดดังนั้นเนี่ยเรามาดูที่เป็นสารบัญจากหนังสือไอเดี๋ยวเราไปโฟร์ติสนะครับฟูโก้ก็ใช้คำว่าเจอร์มันนีโอลิเบอรัลิซึมนะครับเนี่ยฮะเนี่ยนั้นเราสามารถตีความได้ว่าไอ้ตุ๊กตาที่ฟูโก้ก็นึกถึงเวลาเขานึกคำว่านีโอลิฟส์เนี่ยเขานึกถึงออโดก่อนนะครับออโดในเยอรมันว่าค่อยมาพูดถึงมาในการทีหลังดังนั้นคนเป็นนักคิดเทียโก้เนี่ยเขาไม่ได้เรียกตัวเองเป็นนีโอลิฟส์นะครับครับมีที่มันที่เคยเขียนบทความที่ว่าพูดใช้คำว่าเนโอลิฟส์แต่ว่าอาจารย์เขาไม่ใช่อีกแล้วนะครับนั้นขอให้เข้าใจว่าฟูโก้เนี่ยเขาเนี่ยตุ๊กตาของเขาที่มันเนโอลิฟส์เนี่ยเขาไม่ถึงโอโดก่อนนะครับโอเคแล้วก็โอเคก็มีเรื่องนี้ครับผมไม่มีอะไรมากแล้วนะก็จะเอาออกนะทีนี้ก็จะมาเชิญอาจารย์เชียร์ทัศน์ช่วยเล่าความเป็นมาของเลคเชอร์สองเลคเชอร์ที่มาถึงงานที่ชิมีครับเราพูดถึงนะครับโอเคครับก็ขอขอบพระคุณคุณพิพัฒน์มากนะครับแล้วก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับทีนี้เนี่ยผมพูดตามตรงเลยนะครับว่าจากหนังสือ4เล่มที่โชว์ให้ดูเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเล่มหนึ่งที่ผมมีอยู่ในกับมือแล้วก็อ่านค่อนข้างเยอะทีเดียวคือหนังสือคือตัวนี้นะครับก็คือที่เขียนโดยซามอล่าแล้วก็เบอร์แลนด์ทีนี้ผมพูดตามตรงว่าตอนแรกที่ผมอ่านหนังสือเล่มนี้แรกสุดเลยนะความรู้สึกแรกเลยก็คือผมค่อนข้างช็อกเพราะว่ามันเพราะว่า2คนนี้พยายามจะพูดโดยปกป้องจุดยืนว่าฟูโกเนี่ยเหมือนกับคนที่มีท่าทีจะเห็นด้วยกับนีโอลิเบอรัลิซึมนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยในจินตนาการผมที่มีต่อฟูโกเนี่ยผมยอมรับว่าผมไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยคือพวกนี้เขาก็พยายามจะมีเหตุผลแล้วก็มีหลักฐานที่ค่อนข้างจะสร้างความเชื่อมั่นกับเราให้มากๆว่าฟูโกเนี่ยพยายามจะสับสนเสรียมยังไงเสรียมใหญ่ยังไงซึ่งหนึ่งในอ้างอิงของมิเชลดีนถ้าเราเปิดดูนะครับเขาจะพูดถึงคนคนหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ของฟูโกเนาะชื่อว่าฟรังโซเอวอลซึ่งฟรังโซเอวอลเนี่ยถ้าเราศึกษาประวัติเขาเราจะรู้ว่าเขาเป็นลูกศิษย์ของฟูโกเขาเคยทำวิทยานิพนธ์กับฟูโกเรื่องเวลแฟร์สเตทแล้วก็เป็นคนที่เคยไปเจอกับแกรี่เบเกอร์นะแล้วเขาก็พูดกับแกรี่เบเกอร์ว่าเนี่ยประมาณว่าอาจารย์ของผมชอบงานคุณมากเลยเพราะงานของคุณน่ะทำให้อาจารย์ผมว่ามีทางไปอะไรอย่างนี้มากขึ้นใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยจากตรงเนี้ยมันก็มีคนที่โจมตีเอวอลซึ่งมันจากประวัติศาสตร์ที่ค้นพบมาก็คือช่วงปี2001ในหนังสือพิมพ์เลอมองนะครับเนกรีแอนโทนิโอเนกรีเป็นคนที่โจมตีว่าเอวอลเนี่ยเป็นฟูโกเดียนฝ่ายขวานั่นก็คือคุณน่ะเป็นขวาเป็นฟูโกเดียนฝ่ายขวาแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเขามันก็ดูเหมือนว่าเขาจะสมาทานตัวเองก็คือเนกรีสมาทานตัวเองว่าเป็นฟูโกฝ่ายซ้ายซึ่งผมเนี่ยผมเคยเปิด Commonwealth อ่านผมเคยเปิด Multitude อ่านแล้วผมรู้สึกว่าเนกรีใช้ฟูโกไปแล้วสาดที่เชิงเรเวอชันนารีจริงๆแต่ผมชอบคำนึงที่อาจารย์อรรถสิทธิ์เคยไปเลคเชอร์ที่มอนาเลสวนมั้งถ้าไม่ผิดเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของภูมิทัศน์ในการศึกษาฟูโกอ่ะคือแลนด์สเคปในการศึกษาฟูโกมันสามารถขยื่นบาวดารีได้คือมันไม่จำเป็นว่าเราเคยเข้าใจเป็นซ้ายแล้วมันจะต้องอยู่ซ้ายมันสามารถขยับได้นี่คือเสน่ห์ของการศึกษาฟูโกนะฮะซึ่งผมก็พยายามเปิดใจที่ผมยอมรับว่าผมช็อกเพราะแรกสุดอ่ะผมมาจากสายเดียวกับเนกรีจริงๆนะคือถ้าใครเคยคุยกับผมเรื่องฟูโกผมจะเป็นสายเดียวกับเนกรีนั่นแหละจริงๆตอนแรกสุดนะแต่ว่าในเมื่อเราก็ต้องแบบเปิดใจเนาะเปิดใจยอมรับว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงทีนี้มันเราก็จะไปดูแต่หนังสือเล่มนี้อย่างเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะเพราะว่าถ้าหนังสือเล่มนี้เขาก็จะอิงหลักฐานว่าฟูโกสับสนยังไงอะไรยังไงใช่ไหมผมคิดว่าถ้าเป็นกลางที่สุดก็คือเราก็เปิด The Birth of Biopolitics อ่านเลยกันดีกว่าว่าเพราะว่า The Birth of Biopolitics มันน่าจะเป็นถ้าเปรียบเป็นคำให้การก็คือคำให้การของฟูโกที่ชัดเจนที่สุดละนะครับทีนี้ก็คือ The Birth of Biopolitics ช่วงแรกๆถ้าใครเปิดอ่านดูนะครับจะพบว่ามันเป็นการหยิบยกเอาสรุปความของ security territory and population ซึ่งเป็นเลคเชอร์ในปีที่แล้วนะพูดมาพูดนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้มันเริ่มต้นในการวิพากษ์สิ่งที่เรียกว่าเหตุผลแห่งรัฐนะครับซึ่งเหตุผลแห่งรัฐเนี่ยมันเบสของมันก็คือฟูโกเนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยชอบโมเดลการศึกษารัฐแบบแมคคิเวลลี่
ซึ่งโมเดลการศึกษารัฐแบบแมคคิวเวลลี่เป็นยังไงก็คือฟูโกบอกว่าโดยหลักๆแล้วสเตทมันเหมือนว่ามันจะมีอีโก้มากเลยอ่ะคือรัฐมันจะดูมีอีโก้มากคือรัฐเหมือนมันจะรู้ว่าตัวเองจะปกครองคนอย่างไรแต่เอาเข้าจริงรัฐไม่ได้รู้เห็นไหมเพราะนั้นรัฐไม่ได้รู้เพราะรัฐทำอะไรครับในยุคแมคคิวเวลลี่คือรัฐจะเห็นคนเป็นแค่เครื่องมือในการทำสงครามรัฐจะเห็นคนเป็นแค่คนอ่อนแอแล้วก็และรัฐก็จะเคลมว่าเนี่ยฉันเนี่ยมีเทพีคุ้มครองฉันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเพราะฉะนั้นในการปกครองรัฐฉันมีเทพีคุ้มครองนะขณะที่พวกคุณเป็นแค่ประชาชนพวกคุณไม่มีเพราะฉะนั้นไอ้วิธีคิดแบบนี้มันทำวิธีคิดแบบแมคคิวเวลลี่โมเดลเนี่ยมันทำให้รัฐอยู่ในฐานะการใช้อำนาจที่ค่อนข้างจะมือเติบถือใช้อำนาจแบบไม่บรรยับบรรยังเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ฟูโกเขาก็วิจารณ์มาช่วงแรกๆพอสมควรในไบเบิร์สออฟไบโอโพลิติกส์แล้วก็มันก็ต่อมาจากครั้งที่แล้วนั่นแหละทีนี้สิ่งที่ฟูโกเลสขึ้นมาในช่วงต้นๆของ The Verse of Biopolitics ก็คือจะทำยังไงให้สเตทเนี่ยมันมีสติมากขึ้นทำไงให้สเตทมันคอนเชียสมันมีสติสัมปชัญญะมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นมันถึงเวลาแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในการที่เราจะให้ knowledge ใหม่ๆในการปกครองแล้วมันถึงเวลาแล้วที่เราจะให้ input ใหม่ๆในการปกครองหรือให้ input ในเชิงเหตุผลใหม่ๆในการปกครองนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นการวางกติกาในการปกครองใหม่ซึ่งคำหนึ่งที่มันเป็นคีย์เวิร์ดของ The Birth of Biopolitics ช่วงต้นๆคือคำว่า self limitation คือ self limitation ก็คือการปกครองแบบที่รัฐใช้อำนาจโดยจำกัดคือบอกว่าใช้อำนาจแบบไม่ฟุ่มเฟือยคือมัธยัสถ์มากคือมันไม่ต้องเหมือน Machiavelli model ที่มันใช้แบบสุดโต่งไปคือแบบใช้แบบฟุ่มเฟือยไม่กักเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือเหมือนก็กรณีคือเหมือนว่าอำนาจที่ใช้มันต้องกักบ้างนะครับเพราะนั้นตรงนี้มันก็คือการเบรกมันก็คือการเบรกกับการใช้ฐานะแบบเก่านะครับนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ถามว่าตรงนี้ถามว่ารัฐสบายใจกว่าเดิมไหมคำตอบคือไม่ใช่นะครับรัฐไม่ได้สบายใจกว่าเดิมแต่รัฐมีโจทย์ให้คิดมากขึ้นรัฐหนักใจกว่าเดิมเพราะปกติแล้วเนี่ยจากกติกาเดิมคือคุณแทบจะไม่ต้องคิดถึงสิทธิของประชาชนถูกป่ะคุณทำเต็มที่เลยทำอะไรก็เต็มที่หมดแต่ตอนนี้โจทย์ใหม่มันคือจะคุมอย่างไรกติกาคือจะคุมอย่างไรเพื่อให้คนมันยังรู้สึกว่าคุณจะใช้ฟรีดอมมากเกินไปไม่ได้หรือฟรีดอมน้อยเกินไปก็ไม่ได้แต่จะคุมยังไงให้คนยังรู้สึกว่าเฮ้ย law and order มันยังอยู่นะคือกฎระเบียบกติกามันยังอยู่แต่คนยังรู้สึกว่าภายใต้สภาพนี้มันมีฟรีดอมอยู่เห็นไหมฮะคืออีกครั้งก็คือว่าถ้าโจทย์เก่าคือถ้าเสรีภาพเนี่ยมันให้มากเกินไปสุดตรงรัฐมันก็จะไม่มีระเบียบรัฐมันก็จะแล้วระเบียบได้หรือรัฐมันก็จะถูกทำลายได้แต่ถ้าเกิดใช้ฟรีดอมแบบน้อยจนเกินไปมันก็จะกลายเป็นแมคคิวเวลลี่โมเดลเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเหมือนมันเหมือนกับว่าโจทย์ที่มันอยู่ตรงกลางก็คือว่าจะทำยังไงให้คนเนี่ยรู้หรือเข้าใจว่ามันมีการปกครองเกิดขึ้นนะแต่ว่าในสภาพเนี้ยตัวเองยังมีเสรีภาพอยู่ยังมีทางเลือกในการดำเนินชีวิตอยู่นะครับนี่ก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรรัฐต้องคำนวณใหม่ต้องมีการคิดใหม่ด้วย rationality ใหม่ๆเพราะฉะนั้นแปลว่าฟูโกไม่ได้ทำลาย rationality แต่เขาคิดใน rationality ทางเลือกที่เป็นไปได้ในเรื่องนี้นะครับทีนี้ซึ่งบอกว่าเอาแล้วถ้าอย่างนั้นจะให้ knowledge อะไรล่ะที่จะทำให้เสรีภาพตัวนี้มันยังคงอยู่แต่ไม่ใช่เสรีภาพสุดโต่งเกินไปแล้วไม่ใช่เสรีภาพน้อยจนเกินไปซึ่งฟูโกบอกว่าจงหันไปหา political economy จงหันไปหาเศรษฐกิจการเมืองเพราะเศรษฐกิจการเมืองจะเป็นทางออกให้ในเรื่องนี้คำถามคือเศรษฐกิจการเมืองเป็นคำตอบให้ในเรื่องนี้ยังไงประเด็นที่1เพราะว่าเศรษฐกิจการเมืองเน้นไปที่ความมั่งคั่งของชาติซึ่งในโมเดลของแมคคิวเวลลี่ไม่ได้เน้นในเรื่องนี้เลยคือโมเดลของแมคคิวเวลลี่อย่างที่บอกไปว่าจะเน้นว่ารัฐจะรักษาสถานะของตัวเองยังไงแล้วก็มองประชาชนเหมือนกับเป็นแค่ผักปลาเอาไปใช้งานอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยแต่กรณีเนี้ยโมเดลเนี้ยมันจะแตกต่างกับแมคคิวเวลลี่โมเดลแล้วก็แตกต่างกับอีกอันนึงก็คือแตกต่างกับพวกรัฐตำรวจแตกต่างกับรัฐตำรวจที่แบบมันเป็นโมเดลที่แบบว่าไม่คำนึงถึงไม่มองประชาชนในแบบอื่นเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ข้อ3ความสำคัญของ political economy คือถ้าเกิดต้องการจะสร้างให้รัฐรุ่งเรืองในทางเศรษฐกิจเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องมองคนในฐานะ active economic agents จะต้องมองคนในฐานะตัวแสดงทางเศรษฐกิจที่มัน active อะครับเพราะว่ามันจะทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรได้บ้างเพื่อรัฐใช่ไหมแล้วก็รัฐก็จะเติบโต growth up ไปแบบนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็มีการพูดถึงคำว่าการที่จะทำให้
คนมันลุกขึ้นมาเป็น economic agent เนี่ยมันก็ต้องผูกติดกับ knowledge ตัวหนึ่งที่มาจากเศรษฐศาสตร์ด้วยล่ะจาน knowledge ช่วยผมด้วยนะคำนี้คือคำว่า less fair เนาะซึ่งคำว่า less fair เนี่ยมันดูเสมือนว่าประชาชนกำลังจะยกมือแล้วบอกรัฐว่าถ้าเป็น market นะ leave me alone market leave me alone ตลาดฉันขอจัดการเองนะครับตลาดฉันขอจัดการเองเพราะนั้นในสภาพแบบนี้คนมันเริ่ม active มากขึ้นมันเริ่มมีส่วนในการรับผิดชอบกับรัฐมันเริ่มมีความเป็นมันเริ่มทำให้competition ระหว่างรัฐเป็นไปได้มากขึ้นเพราะนั้นเห็นว่าในภาพที่ Machiavelli เคยกู้ยี่ปู้ยำคนในขณะนี้มันกลายมาเป็นภาพที่รัฐต้องถนอมคนละเพราะถ้ารัฐไม่ถนอมคนมองคนเป็น asset มันจะทำให้รัฐจะไปไม่ได้ใช่มั้ยฮะเพราะนั้นมันต้องถนอมเพื่อให้คนพวกนี้สามารถที่จะมีส่วนบทบาทในการพัฒนารัฐในเชิงเศรษฐกิจขึ้นมานะครับเพราะนั้นตรงนี้พาราไดมันเปลี่ยนแล้วนะครับดังที่ฟูโกพูดนะครับในหน้า20ของ The Birth of Politics ฟูโกพูดคำว่า political economy lodges itself within the governmental reason คือถ้าแปลแบบภาษาง่ายๆของผมก็คือว่าเศรษฐกิจการเมืองเนี่ยมันได้ผูกตัวเองในฐานะที่เป็นเหตุผลแห่งการปกครองแล้วล่ะนะครับเศรษฐกิจการเมืองได้ผูกตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นการหันไปหา political economy ของฟูโกแบบนี้ที่เขาประกาศว่าเป็นศิลปะเพื่อการปกครองหรือเป็น art of government เนี่ยมันก็คือการพูดกับ government ว่าข้าพเจ้ายอมรับคือหมายถึงประชาชนพูดกับรัฐบาลนะว่าข้าพเจ้ายอมรับประสงค์วางแผนและคิดคำนวณไว้แล้วว่าตลาดคือสิ่งที่ข้าพเจ้าจะเป็นผู้ดำเนินการเองเป็น less fair นะครับแล้วตรงนี้คือฟูโกพูดฟูโกดีเบตเรื่องนี้ไว้เลยบอกว่านี่คือ founding moment น่ะคือเป็นจุดเริ่มต้นของ liberalism ซึ่งฟูโกพูดเรื่องนี้ประมาณหน้า20ถึง22เลยนะครับพูดไว้เรื่องนี้เลยในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจุดนี้มันก็เริ่มทำให้ผมเริ่มละลายละว่าเฮ้ยไอ้จากที่ผมเคยเป็นแบบ left ใช่ไหมไอ้ที่ผมเคยอ่านฟูโกแบบขานในกรีมาก่อนตอนสมัยผมเรียนปริญญาโทเป็นอย่างนั้นแต่ตรงนี้มันทำให้ผมเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เริ่มทำให้ผมรู้สึกชะงักขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแต่ก็จากตัวนี้ก็อย่างที่ว่ามันก็มีหลายกระแสตอบรับใช่ไหมก็จะมีงานของลากัสเนอรีที่เถียงกับใครหลายคนก็เริ่มออกอาการรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยออกการเหวี่ยงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมทีนี้ก็จากตรงนี้ครับก็อยากจะฟังความเห็นของท่านอื่นบ้างว่าเรามองเรื่องนี้กันยังไงบ้างครับใช่คือจะมีอะไรจะขยายหรือที่อาจารย์ทัดพูดนะครับมีอะไรจะขยายความไหมหรือจะขยายความไหมถามผมเหรอครับอืมครับอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะพูดเอาเป็นทั้งหมดเองเลยก็คือให้ผมเริ่มพูดเลยหรือว่ายังไงก็ได้นะก็ได้ถ้าอาจยังไม่ถ้าอาจสมมติถ้าอาจยังไม่นั่นอยู่หรืออาจารย์นรชิตหรืออะไรก็ได้เพราะว่าจริงๆผมมีอีกนิดนึงขยายไปได้นิดนึงใช่ให้โอเคโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นอาจารย์นรชิตมีอะไรจะเสริมตอนนี้เลยไหมครับหรือว่าจะให้ผมพูดในส่วนแรกให้จบก่อนเดี๋ยวให้อาจารย์ทีเดียวเลยก็ได้ได้ได้เดี๋ยวผมโอเคนะครับจากนี้คืออันนี้คือในหน้าย่า20ถึง22ของ The Birth of Biopolitics นะมันจะมีคำที่พูดว่าประมาณว่าเป็น foundation ของ liberalism ที่บอกว่าเฮ้ยมันผมเริ่มชะงักแล้วทีเนี้ยในเลคเชอร์ต่อมาก็คือในสัปดาห์ถัดมาฟูโกบอกว่าเนี่ยไอ้ศิลปะเพื่อการปกครองแบบนี้นะแน่นอนว่ามันไม่ใช่การปราบปรามประชาชนหรอกมันไม่ใช่เรื่องของการไปคือว่าทำให้ประชาชนเป็นผักปลาทำให้ประชาชนเป็นเครื่องมือรัฐหรอกทีเนี้ยมันมีคำอยู่คำหนึ่งครับทุกท่านคำหนึ่งที่มันน่าสนใจมากเลยนะแล้วก็เป็นคำที่ผมเรียนรู้ใหม่จากฟูโกนะคือเขาใช้คำว่า frugality of government คือคำว่า frugality of government เนี่ยมันแปลว่าการปกครองแบบตันนีคือมันจะไม่แบบอำนาจการปกครองมันไม่ใช่ฟุ่มเฟือยเกินไปแต่มันตนีคือแบบว่าใช้แบบใช้จำกัดใช้ให้มันน้อยๆอ่ะนึกออกมั้ยเพราะฉะนั้นมันแปลว่าเขาไม่เห็นด้วยว่ารัฐห้ามแทรกแซงเลยไม่ใช่แต่เขาหมายความว่าในตลาดเนี่ยในตลาดนะครับในมาร์เก็ตเนี่ยรัฐแทรกแซงให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ในระบบตลาดคือแทรกแซงให้น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้ไม่ใช่ว่าไม่เอาเลยไม่ใช่นะครับทีเนี้ยเขาก็ด้วยความที่เขาเป็นนักประวัติศาสตร์ใช่ไหมเขาก็หันไปศึกษายุคกลางศึกษา Middle Age แล้วเขาก็พบว่ารัฐพูดตั้งกติกากับตัวเองเลยว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับตลาดหรือเกี่ยวกับตลาดให้น้อยที่สุดคือจากเดิมที่ถ้าบอกว่ารัฐจะยุ่งเกี่ยวกับตลาดให้สุดตัวนี่คือกติกาเก่าแต่กติกาใหม่คือรัฐจะยุ่งเกี่ยวกับตลาดให้น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับเพราะนั้นถามว่ารัฐยุ่งเกี่ยวกับ
ตลาดยังไงบ้างใช่ไหมฮะคือเขาก็บอกให้มีความเชื่อว่าเวลาเราพูดถึงราคาสินค้าเนี่ยครับฟูโกพูดถึง price เนาะพูดถึงราคาสินค้านะก็บอกว่าราคาสินค้าที่สมเหตุสมผลเนี่ยเดี๋ยวมันจะลงตัวกันเองมันจะลงตัวกันเองระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคเขาตกลงกันเองได้เพราะฉะนั้น market โดยตัวมันเองนะครับคำนี้สำคัญนะฮะเขาใช้ว่ามันเป็น site of justice เป็นสถานที่แห่งความยุติธรรมอันนี้เขียนในหน้า30เป็น site of justice คือเหมือนกับว่าดีมานด์ supply ทำงานโดยสบายใจอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเชื่อของเขาอย่างนั้นนะฮะทีนี้ถามว่ารัฐควบคุมอะไรบ้างที่บอกว่าน้อยที่สุดอ่ะหรือยุ่งเกี่ยวให้น้อยสุดควบคุมอะไรบ้างก็คือควบคุมให้เกิด competitionให้เกิดการแข่งขันได้คือใครจะผลิตสินค้ามาแข่งขันกันเอาเลยได้เต็มที่ทีนี้ควบคุมว่าจะขายอะไรได้ขายอะไรไม่ได้อะอย่างเช่นขายส้มขายข้าวเนี่ยอะได้แหละแต่ไปค้าอาวุธก็คงไม่ควรใช่ไหมฮะหรือว่าอันที่3ก็คือดูว่าโอเคแล้วไอสินค้าที่เอามาขายมาจากไหนผลิตมาเองมาขายหรือว่าไปปล้นเข้ามามาขายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคืออันนี้รัฐต้องอันนี้รัฐอาจจะต้องดูแลนิดนึงให้มันเกิด justice นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรัฐทำได้แบบนี้คือด้านที่หนึ่งสรุปนะคือdemand supply ผู้ผลิตผู้บริโภคควบคุมกันเองได้แต่รัฐควบคุมได้น้อยเช่นว่าสินค้าขายอะไรไม่มีการปล้นกันอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดนี้ฟูโกใช้คำว่ามันเป็น jurisdiction of government ครับ jurisdiction ก็คือเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าการปกครองนั้นใช่ถูกต้องสมเหตุสมผลนะครับเพราะนั้นจากตรงนี้มันก็คือผมอ่านมาจากเขาเรียกว่า4 lecture แรกนะยังไม่ได้เข้าออโดเลยนะยังไม่ได้เข้าอเมริกันนีโอยังไม่ได้เข้าแบบพวกอดัมสมิธอะไรพวกนี้นะคือเขาบอกว่ามันสะท้อนถึงค่านิยมแบบลิเบอรัลซึ่งเห็นได้ชัดเลยแล้วมันก็สะท้อนอะไรบ้างคือ1มันสะท้อนยุทธศาสตร์ของรัฐที่เปลี่ยนไปคือมันซ้อน strategy ของ government ที่เปลี่ยนไปแน่ๆคือขนาดเนี้ยมันเซลฟ์ลิมิเทชันแล้วรัฐต้องใช้อำนาจอย่างจำกัดแล้วไม่ใช่สุดโต่งแล้วอันที่2มันก็คือเป็นสะท้อนถึงศิลปะให้กับประชาชนตรงที่ว่าประชาชนมีเสรีภาพนะยังมีเสรีภาพในเรื่องการตลาดอยู่เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเข้าใจว่ามันก็คงเข้าไปสัมพันธ์กับ government authority เลยล่ะคือสัมพันธ์กับ government authority เลยล่ะซึ่งในกรณีนี้ผมขออนุญาตไม่รู้มันจะแปลแบบนี้ได้ไหมเรียกว่ามันเป็นยุทธศิลป์แห่งการปกครองแล้วกันนะเป็นยุทธศิลป์แห่งการปกครองแล้วกันผมว่ามันเป็นทั้งยุทธศาสตร์และศิลปะโอเคก็ประมาณนี้ก่อนแล้วครับทีนี้ก็อยากทราบว่าท่านอื่นมีความเห็นยังไงแต่อันนี้ก็คือยังไม่เข้าออโดไม่เข้าอะไรเลยนะคือมันเขาว่ามันโมจุดแรกก่อนอาจารย์อาจจะเสริมได้ไหมหรือว่าจะให้อาจารย์ทักต่อออโดเลยเชิญเลยครับต่อให้จบมันไม่ว่าให้การเขาโซโล่ตู้เดียวเลยโอ้ยคือโอเคคืออันนี้คือให้เปิดก่อนนะแต่นี้คือไม่ได้เกี่ยวข้องกับจุดยืนผมนะผมบอกก่อนว่าผมเป็นแค่ร่างทรงฟูโกก่อนนะให้เข้าใจก่อนนะโอเคคือครั้งที่แล้วต้องขอบพระคุณอาจารย์อีกท่านนึงนะครับที่ได้เคยพูดถึงออโดลิเบอรัลซึมแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะอาจจะมีประเด็นเสริมหรือว่าเสริมจากอาจารย์ท่านอาจารย์ท่านนั้นแล้วกันนะครับคือออโดลิเบอรัลซึมเนี่ยหลักๆมันเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับมันคือฟูโกบอกว่าคือก่อนที่ฟูโกจะพูดถึงออโดลิเบอรัลซึมเนี่ยฟูโกพูดคำอยู่คำหนึ่งครับนั่นคือคำว่าคนในยุคนั้นอยู่ในสภาพที่เรียกว่าสเตทโฟเบียคือกลัวรัฐแล้วถามว่าไอ้สเตทโฟเบียคือกลัวรัฐเนี่ยมันเกิดจากภาพไหนคำตอบก็คือมันเกิดจากสภาพช่วงสงครามหลังสงครามโลกที่สองที่มันมีการใช้ระเบิดปรมาณูแล้วก็ที่มันไปถล่มฮิโรชิมากับนางาซากิแล้วฟูโกเนี่ยก่อนที่จะเริ่มเลคเชอร์เรื่องออโดเนี่ยฟูโกเนี่ยถ้าใครไม่หลุดเรฟเฟอเรนซ์นี้นะฮะแกยกงานของนักประวัติศาสตร์ศิลปะขึ้นมาคนหนึ่งนักประวัติศาสตร์ศิลปะคนนั้นชื่อว่าเบอร์นาร์ดเบเลนซันนะครับคือเป็นรูปอันหนึ่งที่แบบทำให้เห็นว่าแบบรัฐเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนเพราะฉะนั้นจากตรงเนี้ยมันก็เลยเริ่มมีโจทย์ใหม่ว่าจะทำอย่างไรเพื่อที่จะเหมือนกับว่ารักษาไข้รักษาไข้ความกลัวที่คนมีต่อรัฐได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นโจทย์ที่พวกเยอรมันก็ให้ความสนใจเหมือนกันว่าจะทำยังไงเพราะคนมันเกิดภาวะสเตทโฟเบียแล้วคือเกิดความกลัวรัฐเริ่มไม่ไว้ใจรัฐแล้วทีเนี้ยในปี1948หลังจากที่สงครามโลกที่2เสร็จสิ้นจบไปแล้วคือ1945ใช่มั้ยมันก็มีการรวมตัวกันของกลุ่มนึงที่ชื่อว่า Scientific Council นะครับ Scientific Council เนี่ยก็คุยกันเมื่อเดือนเมษายนปี1948นะครับซึ่งมันก็มีกลุ่มคนที่เข้ามาคุยกันดังนี้ก็หนึ่งในนั้นก็คือมีวอลเตอร์ออยเคนนะครับมีวินเฮมล็อบเก้
นะครับแล้วก็ที่ผมสืบมาก็รู้ว่ามันมีพวกอดีตนาซีมานั่งอยู่ด้วยคือพวกนี้ยังอยากมีอำนาจอยู่ใช่ไหมยังอยากมีอำนาจอยู่ก็เลยต้องมานั่งฟังอยู่แต่มานั่งทำหน้าเจียมเจียมเลยตอนประชุมคือแบบว่าเพราะว่าระบบเศรษฐกิจนาซีมันเจ๊งมาแล้วคุณก็ต้องฟังใหม่ใช่ไหมทีนี้เท่าที่ทราบอีกเนี่ยก็คือรู้มาว่าในกลุ่มนี้ไอ้อเมริกันน่ะไอ้กันน่ะมันเข้ามาอยู่ในนี้ด้วยเพราะว่าอเมริกามันอยากได้ตลาดเยอรมันมาตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าตอนนั้นนาซีบล็อกไว้ทำให้มันเข้ามาไม่ได้ทีนี้มันเห็นไอ้กลุ่มนี้ค่อนข้างจะลิเบอรัลไอ้กันมันก็เลยเข้ามาเพราะมันชอบมันก็มีพวกล็อบบี้ยิสต์เข้ามาช่วยนั่งฟังช่วยโมช่วยอะไรด้วยนะฮะทีนี้ก็ปรากฏว่าออโดลิเบอรัลซึมเนี่ยโดยหลักก็คือมันพยายามที่จะบอกว่าพยายามจะเป็นระบบเศรษฐกิจที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อชะล้างสิ่งที่เรียกว่าสเตทโฟเบียคือพยายามจะทำให้คนไม่กลัวรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ด้านหนึ่งก็คือว่ามันพยายามที่จะฟรีคือหมายความว่าจากเดิมที่เศรษฐกิจเนี่ยมันถูกคอนโทรลไว้หมดโดยรัฐแบบนาซีโดยเข้มข้นมากๆเลยเนี่ยนะฮะมันพยายามที่จะฟรีอีโคโนมิกส์ออกจากสเตทคอนโทรลนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าฟูโกยกงานของคนคนหนึ่งขึ้นมาอันนี้ผมก็เพิ่งรู้จักชื่อนะคนคนนั้นน่ะชื่อว่าวินเฮมซอมบาร์ดซึ่งวินเฮมซอมบาร์ดเนี่ยเป็นคนที่โจมตีระบบเศรษฐกิจนาซีแบบยับเยินมากเขาบอกว่าหนึ่งคือระบบเศรษฐกิจแบบนาซีมันเป็นอะไรที่แข็งมากเลยคือเหมือนบอกว่ามันทำให้คนเนี่ยมันทำให้สินค้าทุกสินค้าอยู่ในเหมือนสแตนดาร์ดเดียวกันหมดทำให้เป็นสินค้าแบบอย่างเดียวกันหมดไม่มีอะไรที่แตกต่างเลยคือมันเป็นเหมือนว่าเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดแล้วทีเนี้ยมันก็จับให้คนทุกคนเนี่ยเนื่องจากมันผลิตเยอะใช้เทคโนโลยีเยอะมันผลิตเยอะมันก็อยากให้คนเข้ามาบริโภคเยอะใช่ไหมทีเนี้ยวินไอทีเนี้ยไออย่างเงี้ยมันก็ไม่มีเป็นสภาพที่มันไม่มีการแข่งขันนะสภาพมันไม่มีการแข่งขันเลยแล้วนาซีที่สำคัญนาซีใช้ระบบเศรษฐกิจแบบ protect อะ protectionism คือป้องกันสินค้าจากชาติอื่นด้วยใช่ไหมทีเนี้ยวินเฮมฟิลเลียมซอมบาร์ดก็เลยบอกว่าคนนี้เป็นเจ้าของความคิดเรื่อง creative destruction คือบอกว่าด้านนึงอะระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมัน creative นะแต่ว่ามันก็มีด้านที่มันชุ่มปีเตอร์ป่ะจะพูดถึงชุ่มปีเตอร์อยู่ครับชุ่มปีเตอร์ไม่แล้วผมชุ่มไม่คือในนี้ผมเห็นอันนี้คือในเลคเชอร์ไบโอโพลิติกก็พูดถึงวินเฮมซอมบาร์ดนะฮะถึงแม้อาจจะเป็นชุ่มปีเตอร์ก็ได้หรือผมอาจจะอ่านสับสนก็ได้นะฮะด้านหนึ่งแต่ว่าไอ้ creative destruction เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเขาสวนไปหาเว็บเบอร์ด้วยเพราะว่าเว็บเบอร์ไม่ได้มองเรื่องเว็บเบอร์เวลามองทุนนิยมอะเว็บเบอร์ไม่ได้มองเรื่องหลักศาสตร์ความย้อนแย้งของภายในทุนนิยมใช่ไหมจะมองไปเรื่อง Protestant Ethics อะไรต่างๆที่เราทราบทีเนี้ยพอนาซีล่วงลงไปอันนี้กลับมาที่นาซีครับพอนาซีล่วงลงไปปุ๊บจากเดิมที่ประชาชนแทบจะหายไปเลยอ่ะคือแทบจะไม่มีบทบาทในรัฐเลยเนี่ยพวกออโดเขาก็เลยบอกว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องมี responsibility นะถึงเวลาแล้วที่คุณต้องมีความรับผิดชอบในนามของความเป็น people ในนามของความเป็นประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นในยุคนาซีเนี่ยในยุคนาซีมันทำใหประชามันมองไม่เห็นรัฐเลยไงมันมองไม่เห็นประชาชนเลยไงเพราะนั้นมันต้องแบบว่าทำอย่างไรให้รัฐมันกลับคืนมาแล้วคนมีส่วนร่วมในรัฐมากขึ้นคนแอคทีฟกับรัฐมากขึ้นซึ่งคนที่คิดแบบนี้ก็คือลุดวิกเออร์ฮาร์ทซึ่งเป็นชาสเลอร์ของเยอรมันด้วยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นโจทย์คือจะทำยังไงให้คนเนี่ยแอดเทียกับรัฐใช้คำว่าแอดเทียคือแนบแน่นได้กับรัฐแล้วรู้สึกว่ารัฐเนี่ยไม่โฟเบียไม่กระพือหนีรัฐเหมือนที่ผ่านมาคือยุคนาซีนี่คนกระพือหนีแน่ๆใช่ไหมแต่ตอนนี้คือรัฐมันน่าอยู่ไม่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกคณะรัฐบาลใจดีทุกคนเนี่ยว่านะใช่ไหมเพราะนั้นสิ่งที่เออร์ฮาร์ทคิดคืออันนี้น่าสนใจนะครับเขาบอกออโดลิเบอรัลซึมเนี่ยมันเป็นมิดเดิลพาร์ทคือมันอยู่ตรงกลางระหว่างแคปิตอลิซึมกับโซเชียลิซึมคือในแคปิตอลิซึมที่ฟูโกบอกก็คือว่ามันคือการตัดพื้นที่ว่างในสังคมบางอย่างเพื่อทำให้กิจกรรมของตลาดเนี่ยไล่แบบไปได้แบบไล่กันควบคุมใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้คุมตลาดแบบมิชชินเหมือนโซเชียลิซึมแต่ว่ามันเป็นมิดเดิลพาร์ทที่ทำให้แคปิตอลิซึมมันยังอ่อนโกยิ่งอยู่ขนาดเดียวกันโซเชียลิซึมมันก็ยังถ้าจะเรียกว่าเป็นโซเชียลิซึมมันก็ยังเป็นโซเชียลิซึมที่มีการแข่งขันนะซึ่งเรื่องนี้อ้างอิงของฟูโกคือคาร์ลชินเลอร์เป็นคนที่เขียนหนังสือเรื่อง Socialism and Competition คือเขาเชื่อว่าจริงๆแล้วในเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมการแข่งขันยังมีได้ไม่ใช่มีไม่ได้คือจากเดิมที่เรามีความเชื่อว่าให้สังคมนิยมมันทุกอย่างมันถูก Central Planning มันคุมหมดมันไม่มี Competition แต่ว่าในออโดเนี่ยถ้าจะเรียกว่าเป็น Socialism มันก็คือมีสังคมนิยมเป็นสังคมนิยมที่มีการแข่งขันอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมัน
ตรงเนี้ยฟูโกก็เลยบอกว่าถ้าโซเชียลิซึมแบบดั้งเดิมจริงๆอ่ะถ้าโซเชียลิซึมแบบดั้งเดิมจริงๆอ่ะมันไม่มี government authority เลยคือมันไม่มีความเป็นอาร์ตเลยแต่ถ้ามันมีการ connect หรือเชื่อมโยงเข้ากับเสรีนิยมอ่ะหรือมีความคิดเข้ากับเรื่องการแข่งขันเนี่ยมันก็มีเหมือนกับมีทางไปมากขึ้นนะครับมี direction ที่มันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นฟูโกก็เลยสรุปคำหนึ่งที่ประมาณหน้า95มั้งคำนี้สำคัญนะครับคือคำว่าเป็น freedom ของ enterprise ที่ยังมี state function อยู่และ freedom ของ enterprise ในที่นี้ก็หมายถึงว่าทุกคนเป็น enterprise ได้นะไม่ใช่แค่นายทุนรายใหญ่แต่ว่าทุกคนเปิดเพื่อนคุณเป็น enterprise ได้แต่ถ้าคุณจะไม่ทำคุณเลือกอยู่ระบบราชการก็อีกแบบแต่ว่าโดย regulation น่ะคือเขาเปิดให้คุณเป็น enterprise ได้แต่ว่าสามารถยังมี state function ไหมยังมี state function นะครับฉะนั้นมันมี freedom ไหมมันมี freedom ฮะแต่มันยังมี state foundation อยู่ซึ่งมันก็ยังสอดคล้องว่าถ้าเทียบกับยุคนาซีที่มันใช้อำนาจแบบไม่ frugal เลยมันใช้อำนาจแบบไม่ limit เลยอันเนี้ยมันจะเริ่ม limit อำนาจมากขึ้นมันเริ่มมีศิลปะมากขึ้นทีนี้นอกจากงานของชินเลอร์แล้วอ่ะฟูโกก็ยังยกงานของอีกคนหนึ่งขึ้นมาเมื่อกี้ที่พี่พิพัฒน์พูดก็คือมุลเลอร์อาร์มาร์กใช่ไหมคือขออภัยถ้าผมออกเสียงเยอรมันไม่ดีนะซึ่งคนนี้ฟูโกก็บอกว่าเป็นคนที่เขียนหนังสือเรื่อง Genealogy of Economic Style นะครับซึ่งเขาบอกว่าซึ่งงานเล่มนี้อ่านแล้วจะรู้เลยว่ามันคือการ defense free enterprise ในเยอรมันเลยล่ะนะครับคือการฟรีตรงนี้เลยเพราะนั้นแล้วก็มันมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับนี้ขออนุญาตพูดต่อไปเลยแล้วกันก็คือว่าเขาบอกว่าฟูโกพยายามจะบอกว่าอย่าไปคิดนะว่าจุดเริ่มต้นของเสรีนิยมความคิดแบบเศรษฐกิจเสรีนิยมในเยอรมันเริ่มต้นที่กลุ่มออโดหรือเริ่มต้นที่ฟรายบวกสคูลแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเริ่มต้นที่งานของคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าลูโจเบนทาโนซึ่งลูโจเบนทาโนเนี่ยจงกิเตอร์ยกย่องเลยว่าเป็น founding father ของเจอร์มันไอเดียลิซึมไอโชดไม่ใช่เจอร์ไอเดียลิเบอรัลลิซึมโอ้โหนี่พังเลยไม่พูดอีกไม่ได้เจอร์มันลิเบอรัลลิซึมนะครับนะฮะแต่ทีเนี้ยไองานของเบนทาโนเนี่ยมันโดนอีกคนนึงสกัดไปก่อนคือฟริดริชลิสต์เนี่ยไปสกัดไว้เพราะว่ายุคนั้นเหมือนไม่เชื่อว่านโยบายการดำเนินการของรัฐจะไปได้กันกับลิเบอรัลอีโคโนมีคือโมเดลของบิสมาร์กโมเดลของอะไรพวกนี้มันไม่เอาเรื่องนี้ไงใช่ไหมแต่ว่าถามว่าเบนทาโนคิดไว้ไหมเบนทาโนคิดเอาไว้ฟูโกก็พยายามจะชี้เราเห็นว่าเฮ้ยเจอมันลิเบอรัลซึมอีโคโนมิกนะในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายศตวรรษที่19แล้วมันไม่ได้เพิ่งมาเกิดในออโดนะอันนี้ต้องให้บอร์ดศาสตร์นิดนึงนะครับทีนี้เรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือผมคิดว่าเวลามองคำว่าคือมิเชลดีนเคยเขียนว่า inequality อ่ะฟูโกไม่ได้พูดถึงเยอะแต่สำหรับผมอะฟูโกพูดเรื่อง inequality เอาไว้นะซึ่งเวลาฟูโกมอง inequality อะคือเขามอง inequality แบบ ordo liberalism นะครับนั่นหมายความว่า market อะถ้ามันจะปล่อยให้คนแข่งขันใน market อะใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าผลงานของแต่ละคนมันไม่เท่ากันคือแน่นอนคนแข่งขันกันอะ enterprise แต่ละคนมันไม่มีทางเท่ากันอยู่แล้วบางคนก็ได้มากคนนึงก็ได้น้อยใช่ไหมถ้าเกิดขึ้นในสภาพที่เป็น inequality แบบเนี้ยรับได้คือหมายความว่าเป็นสภาพที่รับได้นะครับแต่สิ่งที่พวกออโดลิเบอรัลซึ่งมันจะไม่เอาเลยคือโมโนโพลีมันโมโนโพลีก็คือเป็นลักษณะของการที่แบบเอาง่ายๆคืออุ้มกลุ่มทุนใหญ่เลยคือหมายความว่าไปอุ้มเอกชนบางคนไปอุ้มปัจเจกชนบางคนอย่างเงี้ยไม่เอาแต่ถ้าเกิดปล่อยให้ทุกคนแข่งกันเลยอ่ะแข่งกันเต็มที่เลยแล้วใครจะเข้าวินใครเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงอันนั้นก็ว่ากันแต่ว่าต้องไม่ใช่อุ้มคาร์เทลใหญ่ๆแต่แรกซึ่งอันเนี้ยสำหรับออโดจะเรียกว่าเป็นโมโนโพลีนะครับเรียกว่าเป็นโมโนโพลีนะทีเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะฮะมันก็จะมีการกลับไปอ่านงานของยุคเคนด้วยของออยเคนด้วยในเรื่องของการเปลี่ยนคาร์บอนในช่วงที่มีการเปลี่ยน อุตสาหกรรมของเกษตรคือ agriculture เนี่ยให้เป็นเรื่องของ market economy ให้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจตลาดเขาบอกว่าอย่าใช้การควบคุมราคาโดยตรงแต่ให้ควบคุมสิ่งที่อยู่รอบๆการเกษตรซึ่งเช่นทำให้ชาวนามีความรู้ขึ้นมานะฮะหรือทำให้เกิดการเทคนิคใหม่ๆในการเกษตรหรือว่าอาจจะยกย้ายกำลังคนจากอุตสาหกรรมมาช่วยในเกษตรมากขึ้นหรือควบคุมคุณภาพของดินของน้ำมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยถ้าใครเคยอ่าน government authority ก็จะรู้ว่าฟูโกเนี่ยชอบลักษณะเนี้ยคือชอบในการปกครองไปที่ไม่ใช่ควบคุมไม่ให้คนเขารู้สึก oppressive แ
แต่ให้รู้สึกว่าควบคุมไปที่ตัวแบบสิ่งที่อยู่รอบๆสิ่งที่รอบๆตัวคนเพื่อให้มันมีให้คนมันเกิดความก้าวหน้าขึ้นมาให้รัฐเกิดความก้าวหน้าขึ้นมาแล้วก็ในสภาพนี้คนยังมีฟรีดอมในการเป็นเอ็นเตอร์ไพรส์อยู่ซึ่งอันนี้คือเขาอ่านงานของไอเคนนะแล้วผมคิดว่าอาจจะเป็นลักษณะของการอ่านงานของไอเคนโดยเอามาเชื่อมโยงกับ governmentality โดยสไตล์ของตัวเองก็ได้ผมคิดอย่างนั้นนะฮะทีนี้ครับโอเคแต่นิดนึงครับสุดท้ายแล้วมันก็คือการทีนี้มันก็คือถ้าถามว่าทำไมมันถึงสำคัญออโดมันถึงสำคัญเพราะว่ามันคือการเปลี่ยนผ่านจากจีเมียนชาร์ฟก็คือ obedient to Fuller คือจากเดิมที่เคย obedient กับฮิตเลอร์มาสู่สิ่งที่เรียกว่า vital politics หรือที่เรียกว่าเป็น Giselle Sharp politics นั่นก็คือเขาเรียกว่าบอดี้ของสังคมทั้งหมดเนี่ยถูกรันด้วยความคิดแบบผู้ประกอบการอย่างสมบูรณ์แบบนี่ก็คือ ordo liberalism ที่ว่าคือเชื่อมโยงกับ governmentality มันเป็นไซต์ที่ของฟูโกที่ดึงเอางานนี้เข้ามาเชื่อมให้ governmentality ของตัวเองเข้มแข็งขึ้นครับผมเอาเท่านี้ก่อนเยอะโอเคขอบคุณใช่ๆชัดมากครับคือมีเรื่องนึงที่ผมอยากจะเสริมนิดนึงอันนี้ถามอาจารย์อัตสิตัวนายว่าผมถูกหรือเปล่าคือฟูโก้เนี่ยเขาศึกษาออโดลิเบอรัลเนี่ยเพราะเขาคิดว่าไอ้ governmentality ชุดเนี้ยมันกำลังจะมาคือเขาศึกษาออโดเพื่อต้องการรู้ปัจจุบันคือฝรั่งเศสปัจจุบันว่ามันเป็นยังไงวะมันจะเป็นต่อไปนั้นเขาไปดูนโยบายของพวกออโดเนี่ยพวกงานของต่างๆเนี่ยที่ต่างๆออโดเนี่ยเขาก็ดูด้วยว่าการรันนโยบายของรัฐบาลครับจะมันจะมาตกอ่ะยุคอาจารย์เอาหรือว่าเนี่ยมันแทนออโดหรือเปล่าคนมันก็ใช้เนี่ยเขาก็เลยเอาไปเป็นตัวอย่างเฮ้ยไอ้เกมมันจะได้ชุดนี้นะมันกำลังมานะแล้วเขาก็อ้างนะของเลมอนบาร์นายกเขาอ่ะหรือว่าสามที่ที่เป็นไทยได้ไม่ดีอ่ะที่เลมอนบาร์ที่เป็นคนแปลงานชิ้นหนึ่งของฮายักเนี่ยนะนะแล้วก็มีแนวคิดค่อนข้างจะเป็นเสรีนิยมเมื่อเทียบกับคนอื่นๆนะนั้นครูพ่อเนี่ยก็ผมพูดตำราว่าครูพ่อก็มองว่าไอ้การเมืองที่แบบโอโดนอันตรายเนี่ยนั้นเราต้องรู้ตัวไว้ว่าเราจะเป็นแบบนี้เนี่ยผมพูดนี้ได้ไหมเดี๋ยวนะคือถามว่าอะไรนะถามว่าต้องการศึกษาโอโดเพื่อต้องการรู้ปัจจุบันว่าไอ้ความที่ nationality ของคนในยุคปัจจุบันเนี่ยมันจะมาแนวเนี้ยมันจะมาเป็นชุดเนี้ยมันจะออโดมันเป็นรูปธรรมมันเป็นรูปธรรมของอำนาจที่ทำงานภายใต้ framework ของ governmentality ในช่วงที่เป็นประวัติศาสตร์อันใกล้ในยุคเขาพูดอย่างนี้ดีกว่าโอเคนะฮะเพราะว่าในหลังจากที่เขาพูดออโดแล้วเนี่ยเขาไปพูดถึงงานของเกลิเบเกอร์นะเป็นรัสเซนโกว่าไอ้ตัวอย่างที่จะเกิดผลขึ้นมาจากทฤษฎีของเบเกอร์เนี่ยมันยังไม่เห็นชัดยังไม่เห็นชัดนะว่าเมื่อเราเจอฝนตกเห็นแล้วจากหลังของการรอบที่สองเราเห็นแล้วนะอย่างนั้นเนี่ยผมพูดจริงไหมก็คือใช่ผมว่าใช่แต่ว่าประเด็นหนึ่งคือก็ต้องเข้าใจว่า power เนี่ยมันอยู่มันถูกอธิบายผ่านทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ได้ยังไงอะไรเงี้ยนะครับมันมีคำอธิบายอย่างนี้อยู่ซึ่งมันจะพัวพันกับ framework เรื่อง governmentality หรือว่าที่ในหนังสือเนี่ยแปลว่าหลักการและกลไกการปกครองซึ่งผมยังคิดว่ามันยังไม่ค่อยกลุ่มความเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันจะพันกันอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะต้องมาคลี่คลายให้เห็นว่ามันสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับโอเคลบนิดนึงอาจารย์ชยันทัศน์อ่านงานของเบอร์เรนกับของดีนเนี่ยแล้วก็มาอ่านออโดใหม่เนี่ยอาจารย์ชยันทัศน์คิดว่าฟูโก้เขาค่อนข้างจะเอียงไปทางออโดมั้งไหมคือเห็นว่ามันดีมั้งไหมคือผมคิดอย่างนี้นะฮะคือผมคิดว่าคำหนึ่งที่ผมเห็นด้วยกับเบอร์เรนเลยอ่ะคือคำว่าจริงๆแล้วฟูโก้เป็นคนที่เวลาเขาหันไปหาอะไรสักอย่างเนี่ยมันเขาจะมียุทธศาสตร์ในใจเขาตลอดคือเขาเป็นคนที่ด้านนึงอ่ะเราต้องยอมรับก่อนว่าอย่างที่อัธสิทธิ์พูดอ่ะบอกว่าไอ้ power มันถูก exercise
ผ่านเกาเมนทอลิตี้ยังไงแล้วมันสัมพันธ์กับอีโคโนมิกส์ยังไงใช่ไหมซึ่งไอเดียก็คือได้บอกไปแล้วบอกว่าเฮ้ยมันคือพาวเวอร์ในลักษณะที่มันไม่ใช่แบบไม่ใช่ใช้อำนาจแบบว่าสุดซอยไม่คิดอะไรเลยแต่ขนาดนึงก็คือมันต้องลิมิตคนไอตัวรัฐเนี่ยมันต้องรู้จักการลิมิตตัวเองและขณะเดียวกันคือเปิดพื้นที่ฟรีดอมให้คนอยู่ซึ่งเนี้ยมันเป็นที่มาของเขาว่า too much governmentซึ่ง too much government เนี่ยมันไม่ได้แปลว่ารัฐบาลเยอะนะไม่ใช่นะจะหมายถึงรัฐบาลอ่ะปวดกระบาลคือต้องคิดมากขึ้นว่าจะทำยังไงเพื่อให้ทำให้คนมันรู้สึกแบบเฮ้ยยังอย่างอะไรอย่างนี้อยู่ใช่ไหมทีเนี้ยไอออโดเนี่ยผมคิดว่าเอาจริงๆฟูโกเบอร์เลนพูดกับว่ามันเป็นการฟูโกสามารถใช้ได้ทุกกระแสตราบใดก็ตามที่สิ่งนั้นเนี่ยมันสอดคล้องกับ governmentality ของเขาความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ออโดใช่ไหมล่ะฟูโกหันไปใช้หมดเลยคือไม่ว่าจะทำให้ตัวแมนแอคทีฟขึ้นมาคือทำให้ตัวคนมันลักษณะแบบว่าไม่ถูกจำกัดหรือถูกบีบอัดเป็นเหมือนกับว่าเป็นแพสซีฟอ่ะฟูโกหันไปใช้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นการอ่านไปหันไปใช้ human capital ของแกรี่เบคเกอร์ไม่ว่าจะเป็นการหันไปหาอดัมสมิธในเรื่องของการที่คนมันลุกขึ้นมาแบบลุกขึ้นมาสร้างเขาเรียกว่าสร้างตลาดสร้างนู่นสร้างนี่โดยตัวเองอะไรเงี้ยคือใช้หมดนะเรื่องนี้ถ้าจะตอบคำถามนี้มันต้องเข้าใจก่อนว่าฟูโกะกำลังเจอกับอะไรอันนี้ผมตอบอันนี้เมื่อกี้ผมอาจจะพูดไม่เคลียร์แต่ว่าผมขอพูดอย่างนี้ว่าในตอนนั้นน่ะฟูโกะกำลังเจอเขาเรียกว่าเจอสนามรบสองทางพูดอย่างนี้สนามรบทางแรกคือเราการเมืองระดับชาติของฝรั่งเศสซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นการใช้ welfare state ใช่ไหมมันเป็นการใช้รัฐสวัสดิการซึ่งฟูโกะบอกว่าฉันไม่ชอบ welfare state เลยเพราะ welfare state มันเป็นทำให้คนงอมืองอเท้าอันนี้คือฟูโกพูดนะฮะไม่ใช่ผมพูดและจริงๆแล้วรัฐสวัสดิการของฝรั่งเศสเนี่ยยิ่งทำอ่ะปรากฏมันยิ่งเกิดความเหลื่อมล้ำคือไอ้คนรวยคนจนเนี่ยมันยิ่งเหลื่อมล้ำเพราะอะไรเพราะว่าภาษีเท่ากันแต่คนที่ไปใช้บริการจริงๆเป็นคนรวยอะไรอย่างเงี้ยงอไหมมันก็ไม่โอเคทีนี้แบทเทิลหนึ่งคือฟูโกบอกว่าฉันไม่ชอบอะไรแบบนี้อันที่หนึ่งและอันที่สองก็คือการเมืองในโลกวิชาการของตัวเองคือตอนนั้นสิ่งที่ฟูโกเจอคืออิทธิพลของพวกอัลทูแซร์มันเยอะมากอิทธิพลของพวกเขาเรียกว่ามาร์กซิสต์ในฝรั่งเศสมันเยอะมากคืออัลทูแซร์พูดเรื่อง ideological state apparatus ปีแอร์บูเดอร์พูดถึงเรื่องว่าจะทำยังไงให้การผลผลิตทางวัฒนธรรมเป็นการสะสมทุนรูปแบบนึงแต่ตอนหลังปีแอร์บูเดอร์เปลี่ยนมาเป็นคนพูดแปลว่ามันทำให้สังคมสะดุดตาขึ้นมาแล้วเพื่อนของฟูโกเองอีกคนนึงก็ชื่อว่าโรเบิร์ตคาสเทลก็จะพูดถึงนั่นแหละเจอหน้าฟูโกไปกินกาแฟกันทีไรก็พูดว่าเนี่ยจะให้รัฐบาลฝรั่งเศสปรับค่าแรงยังไงอะไรเงี้ยซึ่งฟูโกบอกว่าทำไมเราไม่ติ้งอะเฮดคือทำไมเราไม่ออกจากมาร์กซิสเสียทีซึ่งภาพของฟูโกเวลามองมาร์กซิสคือเวลามาร์กซิสพูดคำว่าเลเบอร์พูดคำว่าแรงงานมาร์กซิสจะเอาแรงงานไปผูกติดกับเขาว่าแอลเลเนชันก็คือไปผูกติดกับเขาว่าการถูกทำให้แปลกแยกคือเข้าไปอยู่ในโรงงานตัวเองแล้วผลิตปุ๊บปรากฏว่าของในการของคนอื่นเข้าไปไม่ใช่ของคุณเพราะฉะนั้นเลเบอร์เท่ากับแมนใช่ไหมทุกคนเลเบอร์เท่ากับอลิเนชันเลเบอร์เท่ากับแมนแมนจึงเท่ากับอลิเนชันซึ่งอันนี้คือสิ่งที่ฟูโกบอกเฮ้ยฉันไม่ชอบโมเดลนี้เพราะแมนมันถูกรีดิวส์มันถูกลดออนให้เป็นออบเจกต์มากเกินไปเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ฟูโกหันไปหาทุกคนที่พูดอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ alienation นั่นคือเหตุผลว่าแกรี่เบคเกอร์เข้าทางฉันแล้วมีคำว่า human capital เห็นไหมหันไปหาปีแอร์โคซันวาฮองเพราะปีแอร์โคซันวาฮองมีคอนเซปต์เรื่อง auto gestion เป็นเรื่อง self management หันไปหา auto liberalism เพราะ auto liberalism คือมันทำให้คนเป็น enterprise เพราะฟูโกเนี่ยสนใจเรื่องแมนในฐานะที่ active เรื่องนี้มันคือพยายามจะ struggle กับ Marx Marxฝรั่งเศสในตอนนั้นก็มันจะพูดแต่แมนเลเบอร์แอลิเนชันเพราะฉะนั้นกลุ่มคนกลุ่มนี้มันคือกลุ่มคนที่ฟูโกดึงเข้ามาแล้วสัตว์กับพวกมาร์กซิสต์ได้มันถึงเป็นสไตรจี้ของฟูโกที่เบอร์แลนด์เขียนไงว่าการหันไปหาของฟูโกทุกอย่างมันคือยุทธศาสตร์แต่ถามว่าฟูโกจริงใจไหมนั่นอีกเรื่องนะอาจจะไม่จริงใจก็ได้อาจจะไม่จริงใจก็ได้เพราะว่าหลังจากเดอะเบิร์ธเข้าไปโพลิติกส์ history of sexualityวอลุ่ม2วอลุ่ม3ไม่มีแกรี่เบคเกอร์แล้วนะครับไม่มีออโตแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับฟูโกหันไปยุคกรีกโบราณเลยนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามองฟูโกในฐานะคนเล่นการเมืองเป็นคนหนึ่งดีกว่าเดี๋ยวถ้า
ถ้าจะพูดถึงการเลือกเตอร์นะจะนอนที่ถ้าเตรียมมางั้นเดี๋ยวอัดช่วยรอแป๊บนึงก่อนได้นะได้ครับช่วยเล่าก็จะจบเป็นประวัติการเมืองมาการเล่นการเล่นเลคเชอร์โดยตรงเลยเนี่ยรู้เลคเชอร์มาก่อนแล้วมาอ่านอาร์ติเคิลเลคเชอร์เรื่องนี้อเมริกันนีโอลิบครับพูดถึงเบเกอร์เต็มหมดเลยเนี่ยอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าจะคิดยังไงครับได้ได้ครับก็ขอบคุณนะครับทาง Illumination นะครับที่เชิญมาพูดแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับที่มาร่วมพูดวันนี้ก็ฟังอาจารย์ปิยทัศน์พูดก็ก็ได้ความรู้เยอะเหมือนกันนะได้ดูพวกได้ทราบไอ้ตัวบริบทที่มันวายไอ้ลายล้อมโฟโก้ตอนนั้นนะตอนนี้ว่าเขาคิดยังไงอยู่นะฮะทีนี้ผมก็จะขอบอกเรื่องเกี่ยวกับสโคปก่อนแล้วกันนะครับผมก็จะพูดสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยก็จะอยู่บนพื้นฐานของตัวเลคเชอร์ของ Micropoliticsนะครับฉบับเลคเชอร์14มาร์ชคือ14มีนาคม21มีนาคมแล้วก็28มีนาคมซึ่งจะพูดถึงคอนเซ็ปต์ที่ฟูโก้เนี่ยพยายามอินเทอร์เพรตแล้วก็พูดถึงคอนเซ็ปต์ของเบเกอร์เยอะๆนะครับแล้วก็ร่วมด้วยตัวบทสัมภาษณ์ที่คุณพิพัฒน์ให้ผมมาครับแล้วที่ฟูโก้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่อง Social Security นะครับแล้วสุดท้ายก็จะเบสจากไอ้ตัวดราฟที่บทหนังสือฟูโก้กับสิริยมใหม่นะครับที่เป็นบทที่อาจารย์ภาคินแปลมาที่เป็นของงานของดีนะครับผมก็จะโฟกัสการพูดเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้หลักกันนะครับทีนี้ครับผมอยากจะเริ่มแบบนี้ดีกว่าตอนแรกเนี่ยพอคุณวิพัฒน์มาชวนบอกจันอ่านฟูโก้หน่อยแล้วเขาโพสิทีฟเขาเห็นด้วยสิริยมใหม่ไหมผมบอกเอ็มมาไม้ไหนวันนี้ว่าเอ๊ะมันยังไงกันเนี่ยฮะเอ๊ะมันจะไม่ได้ชื่อไม้เดียวกันยังไม่เคยอ่านตอนนั้นยังไม่เคยอ่านยังอีกก็เดี๋ยวผมอ่านครับว่าอ่านไปเล็กผมก็จะไม่ได้ไปอ่านของดาร์ฟของที่คุณพัชส่งให้นะไอตัวที่งานที่แปลมาหนังสือผมไม่เอาผมก็เลยเริ่มที่ตัวเลคเชอร์เลยอ่านเลคเชอร์วันของวันที่14มีนาคมอ่านไปอ่านมาก็แม่งก็ยังไม่ค่อยชัวร์เว้ยพออ่านเลคเชอร์21มีนาคมอ่านเลคเชอร์28มันเริ่มเห็นเค้าลางแล้วแล้วก็ผมถ้าเกิดว่าผมจะสรุปนะครับง่ายผมมองว่าฟูโกเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความโน้มเอียงทีเดียวนะที่มีมุมมองที่โพซิทีฟกับไอตัวสิริยมใหม่ในระบบของเบเกอร์นะแล้วก็ในระบบของ Invisible Hand ของอดัมสมิธที่เขาพูดถึงระดับหนึ่งเลยล่ะในตัวเลคเชอร์วันที่28นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะฮะคือถ้าเกิดสมมติไปย้อนไปดูตัวเลคเชอร์วันที่14มาร์ชเนี่ยที่ฟูโก้เนี่ยได้เริ่มพูดถึงระบบของอเมริกันโอลิเบอรัลิซึมเข้ามาเนี่ยนะครับจริงๆก็คือว่าที่ผมมองว่ายังฟันไม่ได้จากไอ้เลคเชอร์ตรงนี้ว่าผมมองว่าตอนนั้นเนี่ยเขาก็พยายามจะมองแหละว่าวิธีการคิดของเบเกอร์เนี่ยมันสร้างเบรกทรูอะไรบางอย่างนะครับในฐานะที่ว่าคือทฤษฎีฮิวแมนแคปิตอลคือมองอย่างนี้ครับทฤษฎีฮิวแมนแคปิตอลเนี่ยนะครับถ้าพูดภาษาง่ายๆก็คือว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยทรีตมนุษย์เนี่ยเหมือนเป็นสินค้าทุนหรือเป็นปัจจัยการผลิตทุนแบบหนึ่งซึ่งทางที่คือเศรษฐศาสตร์เนี่ยทุนมันจะมีปัจจัยการผลิตทุนที่เป็นแรงงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติทุนมันถูก accumulate มาปุ๊บเนี่ยมันก็จะ productive ส่งผลทำให้เกิดผลผลิตเนี่ยที่มากขึ้นในลำดับต่อไปได้อันนี้คือวิธีการ treat ซึ่งทุนในทางเศรษฐศาสตร์โดยปกติเนี่ยเราก็จะพูดมองเป็นพวก physical capital นะฮะพวกเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรอะไรต่างๆมันก็อาจจะมีเซนส์ของความที่เป็น tangible คือจับต้องได้นะครับทีนี้ฟูโก้ไม่ใช่ฟูโก้โทษทีครับเบเกอร์เขาพลิกก็คือเขาบอกว่าเฮ้ยมนุษย์ก็เป็นทุนได้เหมือนกันนะเว้ยถ้าเกิดมีการ accumulate know-how มีการ accumulate ability อะไรเข้าไปเขาก็สามารถที่จะ generate income หรือรายได้เนี่ยของเขาเนี่ยในอนาคตตลอดช่วงชีวิตได้นะครับซึ่งพอเป็นงี้ปุ๊บเนี่ยในเลคเชอร์14ผมมองฟูโก้ก็มีมุมมองว่าเฮ้ยไอ้นี่มันวิธีคิดแบบใหม่เลยเว้ยนะเพราะว่ามันสร้างเซนส์ว่าเฮ้ยมันเหมือนกับคนเราผู้สังเกตคือเฮ้ยถ้ากูแบบแสวงหาโนคาวแบบหาทางเก่งได้เนี่ยเฮ้ยมันรวยได้เว้ยมันมีรายได้ดีได้เว้ยมันมีความเซนส์ของความเป็นอันเทอร์เพเนอร์เกิดขึ้นซึ่งฟูโก้พยายามเทสดีเบตไปดูถ้าเกิดเป็นแนวคิดแบบเศรษฐศาสตร์แบบมาร์กเลยเนี่ยจะมองว่าแรงงานแค่ถูก
subtract ตัว wage คือตัว v คือ labor ไอ้ labor value ก็คือตัวไอ้ตัว wage ให้เข้าไปเฉยก็แล้วคือไม่ได้มีเซนส์ว่าเอ้ยกูจะต้องไปพัฒนาโน่นเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็เลยกลายเป็นว่าฟูโก้เลยมองว่าเออมันมีมุมมองนี้ด้วยนะในเศรษฐศาสตร์ในมุมมองของเบเกอร์ขึ้นมานะครับทีนี้ฮะแต่จริงๆแล้วต้องมีประเด็นอีกถ้าเกิดพอมองกลายเป็นว่าฟูโก้เหมือนจะรู้สึกว่าจะชอบไอ้ร่างของมนุษย์ในระบบของเบเกอร์ที่เป็นร่างที่มันมีเหตุผลมีความเป็นแองเจิลเพเนอร์อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็กลับไปวิพากษ์งานพวกสายศิลปศาสตร์คลาสสิกเมื่อก่อนที่มองว่าไม่ได้พูดเรื่องเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับร่างเยอะเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งปิมก็มีประเด็นผมมองว่าไอ้ตรงนี้ผมคิดคือจริงๆแล้วถ้าเกิดไปอ่านงานที่เป็นเศรษฐศาสตร์นอกกระแสหลักนะฮะศาสตร์พวก heterodox economics อะไรพวกเนี้ยคืองานเบเกอร์นี่ก็โดนด่าเละครับแบบเละไม่เหลือชิ้นดีเลยครับคือมึงทรีตคนแบบนี้ได้ยังไงเพราะว่าเพราะเขาทรีตคนเหมือนเป็นฟิสิคอลแคปิตอลไงทรีตคนเหมือนเป็นทุนทางกายภาพแบบนึงก็คือสะสมแล้วก็รายได้มิติมึงมีแค่นั้นแต่แค่มึงแค่เอาไปอธิบายประเด็นทางสังคมอื่นแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยวิธีการทรีตเหมือนเป็นวัตถุอันนึงอ่ะก็จะโดนด่าเยอะแล้วก็โดนด่าในเชิงที่ว่าถ้าเกิดอ่านงานของพวกซามูเอลโบสเนี่ยเขาก็จะพูดเยอะว่าคือไม่มองว่าเวลาทุกอย่างแหละแม้ว่าจะเป็นทุนที่เป็นฟิสิกอลก็ตามทีนะครับเวลามันถูก enforce เข้าไปในองค์กรการผลิตนะมันนั้นตามมาด้วยความสัมพันธ์ทางสังคมรูปแบบหนึ่งมันจะมีคนได้ไม่ได้เหมือนกันในกระบวนการมนุษย์มันก็จะต้องมีการแบ่งสรรปันส่วนมีความไม่เท่ากันในช่วงชั้นของการเข้าถึงเนี่ยระดับการศึกษาอะไรพวกนี้ที่มันจะส่งผลต่อในระดับรายได้ในอนาคตซึ่งในระบบพวกนี้เบเกอร์ไม่ได้พูดนะครับไม่ได้พูดถึงในตรงนั้นนะฮะแต่การว่าเบเกอร์ในการมันชอบร่างที่มันเป็นผมจะเรียกว่าร่างที่เป็นเขาเรียกเป็น flat body ก็คือแบนก็คือชีวิตไม่ต้องทำอะไรเพราะหน้าที่พวกเองในร่างนั้นคือทำ optimization หาจุดที่มันว่าเราaccumulateมาปุ๊บแล้วก็เพิ่มรายได้ตลอดช่วงชีวิตไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะชอบร่างที่เป็นแบบนั้นมากกว่าทั้งที่จริงๆแล้วถ้าเกิดโลกจริงฟุกุอาจจะผมไม่แน่ใจว่าเขาถูกเสียเดียวหรือเปล่าถ้ามองว่าคนนักเศรษฐศาสตร์ก่อนหน้านี้ไม่ได้พูดถึงร่างเยอะมากจริงๆถ้าเกิดย้อนไปดูมุมมองของมาร์กเนี่ยผมมองว่าร่างเนี่ยจะมีมิติมากนะเพราะว่าแรงงานมันเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ในระบบของมาร์กนะประวัติศาสตร์มนุษยชาติอะในเรื่องการเปลี่ยนแปลงมันเริ่มที่การรับเกิลนะตรงเนี้ยแล้วก็แม่งไปใหญ่โตเลยคราวนี้มันก็มีคาร์คอนเชียสเนี่ยมีอะไรโผล่ขึ้นมาเต็มไปหมดแล้วก็นำไปสู่การอีโวใช่ไหมฮะซึ่งจริงๆแล้วคือผมมองมันก็มีการถกเถียงนี้พอสมควรอยู่นะแต่ฟูโก้เนี่ยมีความข้อตรงนี้มากนะครับผมมองอย่างนั้นนะฮะมองงั้นคือชอบพวกแฟตบอดี้ของระบบของเบเกอร์มากกว่าไอตัวบอดี้ที่มันออร์แกนิกที่มันในแบบของมาร์คที่เขาเคยมีการดิสคัทมาก่อนหน้านั้นแต่ทีเนี้ยครับในตัวเลคเชอร์14วันที่14มาร์ชฟูโก้ก็พยายามชี้เห็นว่าโอเคล่ะไอการที่มันมีระบบเรื่องวิธีคิดเกี่ยวกับฮิวแมนแคปิตอลเกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะนำพาไปสู่รูปแบบคอนโทรลใหม่ๆได้ในเรื่องเกี่ยวกับไอฮิวแมนเจเนติกในเรื่องเกี่ยวกับการคอนโทรลในครอบครัวอะไรพวกนี้ซึ่งพอผมอ่านนี่ผมก็เลยยังไม่ได้แบบ 100% ว่าเขาโพซิทีฟเพราะเขาก็ยังมองถึงไอเรื่องเกี่ยวกับไอ้ political connotation ใหม่ๆที่มันจะมาจากไอ้การ control ที่มันจะเกิดจากวิธีคิดแบบ neo classical economics แบบนี้นะครับทีเนี้ยพอไปเจอเลคเชอร์วันที่21ปุ๊บงานเริ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วตอนนี้นะครับพอไปอ่านเลคเชอร์21ปุ๊บโอเคฟูโก้ก็เริ่มอันนี้จานชยาทัศน์อาจจะพูดไปเยอะมากเรื่อง ordo หรือ liberalism ผมคงไม่อยากไปพูดเยอะมากนะครับแต่คือพอยต์คือเนี่ยคือฟูโก้เนี่ยเขาพยายามจะมองว่าเฮ้ยไอ้ระบบของนิวคลาสสิกเนี่ยในเบเกอร์มันกลายเป็นระบบที่มันเป็น government authority ที่มัน less control มากๆเลยมากกว่าไอ้ระบบของที่เป็นไอ้ระบบพวกออโดมองแบบนั้นเลยมันเลสคอนโทรลยังไงนะครับฟูโก้มองว่าข้อที่1เลยนะครับก็คือว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่นำเอาเฟรมเวิร์คของด้านเศรษฐศาสตร์ตรงนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะไป
ไปภาคปีไอมาสร้างเขาเรียกว่า unlimited generalization นะครับก็คือเอาไปวิพากษ์ประเด็นอะไรที่มันแบบยิบย่อยความสังคมได้มากขึ้นซึ่งตรงนี้แล้วก็น่าสนใจจริงเพราะจริงแบ็กเกอร์เนี่ยนะครับเป็นตัวที่สร้างจุดเปลี่ยนในวิธีคิดของเศรษฐศาสตร์มากคนหนึ่งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะครับยุคคลาสสิกเนี่ยคำถามเราจะเป็นคำถามใหญ่ๆนะครับมาร์กซ์เนี่ยก็จะพูดถึงการปฏิวัติพูดถึงการเปลี่ยนแปลงระบอบใช่ไหมครับเรื่องของคริสิสใช่ไหมครับหรือถ้าเป็นสมิธเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ labor division หรือเรื่องเกี่ยวกับ invisible hand หรืออะไรพวกนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับมันเป็น global reorganization เลยนะในระดับโลกว่าถ้าโลกมันดีวิชั่นกันแบบนี้นะแบ่งกันตามขนาดแรงงานมีการ exchange ภายใต้มีทีการแบบว่าไอ้แหงพวกมันจะมี wealth มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมฮะคือประเด็นมันใหญ่ the baker เนี่ยประเด็นที่สตีฟบอก baker เนี่ยคุณรีโฟกัสไม่ใหญ่ประเด็นก็คือเอาง่ายๆคือเรื่องในครัวเรือนนี่แหละมึงจะเรียนหนังสือหรือไม่เรียนดีมึงจะแต่งงานหรือเปล่ามึงจะเลี้ยงลูกยังไงจะลงโทษคนเนี่ยทำผิดทำไงดีคือมันกลายเป็นเรื่องแบบนี้ไปเลยโดยใช้เบสจากวิธีคิดแบบไมโครซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวพื้นฐานมาจากแนวคิดแบบสำนักนิโอคลาสสิกซึ่งมีฐานมาจากพวกมาแชลพวกวอลัสที่พยายามที่จะโยกเอาข้อสันนิษฐานเชิงพฤติกรรมด้านจิตวิทยาด้านสังคมและออกไปหมดเลยให้เหลือแต่ตัวหน่วยเศรษฐกิจทุกเพียวเลยที่ทุกแอคตามแบบหลักการเหตุผลในทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็น instrumental rationality เดียวนี่แหละเสร็จแล้วพอมันกลายเป็นเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยมันเลยสามารถจะ extend ไปยังประเด็นผมไม่พูดประเด็นทั่วไปได้หมดเลยอะพวกนี้นะฮะการว่าสามารถที่จะคลิกเศรษฐศาสตร์สามารถจะสอดแทรกเข้าไปนะครับสอดแทรกเข้าไปเขาจะเรียกเป็นภาวะที่เรียกเป็น economic imperialism นะครับก็คือสามารถสอดแทรกเข้าไปในคำอธิบายทางสังคมได้ทั้งหมดเลยเบเกอร์เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่สร้างจุดเทิร์นตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วในเซนเนี้ยฟูโก้ก็ตีความว่าเฮ้ยมันสร้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันสร้างไอ้ unlimited generalization ได้ในหลายเรื่องแล้วก็ทำให้เรามองเห็นสิ่งที่มันมองไม่เห็นมาก่อนนะยกตัวอย่างเช่นผมคงมองว่าฟูโก้ก็คงแบบอาจจะประทับใจแหละนะผมเลยเขาเลยไปยกตัวอย่างให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะเช่นในเรื่องเกี่ยวกับว่าคนมีลูกมากมีลูกน้อยอย่างเงี้ยนะฮะคือถ้าย้อนกลับถ้าไปดูแนวคิดแบบมัลทัสอยู่ถ้ามึงมีเงินมากมึงก็มีลูกมากได้เพราะว่ามัลทัสมองว่าถ้ามีทรัพยากรเหลือเฟือใช่ไหมครับเรื่อง population ก็ไม่ใช่ปัญหาจุดที่มันเกิดใครสิ่งก็จะไม่เกิดใช่ไหมแต่พอในระบบของเบเกอร์บอกว่าเฮ้ยไอ้พวกรวยๆนะลูกมีน้อยนะมึงเขาบอกงี้กลายเป็นว่าเฮ้ยใช่เราก็เห็นอยู่ว่าแล้วมันเพราะอะไรวะเขาก็ถอดรหัสมานะครับอยู่ภายใต้ก็คิดในกรอบที่ของ human capital เพราะสุดท้ายคือมองว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าไอ้การมีลูกน้อยเนี่ยมันสามารถ well plan หรือ elaborate plan ในการ invest กับลูกไม่ใช่ invest กันคือเขามองคนมัน invest ได้เป็น capital invest กับลูกได้ดีกว่าครอบครัวใหญ่ๆที่โอ้โหจัดพอกันยุ่งยากวุ่นวายนี่พวกเราสายง่ายนะครับแบบนี้ก็เลยกลายว่าเฮ้ยพวกนี้แบบมีลูกน้อยคือพอเป็นลูกน้อยพวกมันเลยสามารถที่จะ elaborate plan ในการ invest กับลูกได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะผมเข้าใจว่าผลตอบแทนคือมันระบบเรื่อง preference อยู่ระบบเรื่องความพอใจในเศรษฐศาสตร์เนี่ยความพอใจก็คือว่าสมมติถ้าเราเลือกสิ่งนี้ปุ๊บเราก็จะได้รีเทิร์นเป็นความพอใจการลงทุนก็เหมือนกันเราเลือกลงทุนในอะไรสักอย่างปุ๊บในสินทรัพย์สักอย่างหนึ่งก็จะมีรีเทิร์นกลับมาให้เราใช่ไหมครับในระบบถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะฮะในระบบของที่ระบบของเบเกอร์เนี่ยก็คือว่าเวลาพ่อแม่ลงทุนกับลูกเนี่ยคือเขาก็ไม่จำกัดว่าเขาต้องรวยอ่ะแต่คือรีเทิร์นที่เกิดขึ้นกับลูกอ่ะก็คือมันเป็น preference ที่พ่อแม่เขาก็แฮปปี้ด้วยอะไรอย่างนั้นนะฮะก็สื่อเลยเขาว่ายินดีที่จะลงทุนในตัวลูกก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะที่เบเกอร์อธิบายว่าเนี่ยคนมีลูกเพราะว่าเพราะลงทุนกับลูกไปแล้วลูกได้ดีมีรายได้กูก็แฮปปี้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่มันแบบผูกพันกันไปรวมถึงการวิพากษ์ governmentality ของคุณก็ที่บอกว่าแนวคิดที่ในกลุ่มคลาสสิกมัน extend ความเป็น radical การที่การ extend เรื่องการ less governmentality เพราะกลายเป็นในสายตาของ neo classic ฮะทุกอย่างมันมองเป็น cost benefit ได้หมดเลย
็ใช้ตัวนี้แหละยันป้ายเลยจะทำอะไรอ่ะเอสเอ็มดีฟิตได้เปล่าไม่ได้ไม่ต้องทำทุกอย่างเลยก็คือถูกทำเหมารวมเป็นเรื่องนี้หมดเลยนะครับซึ่งพอเป็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะมันเลยกลายเป็นประเด็นเลยคราวนี้ฟูโก้เลยพยายามที่จะโยงมาที่อีกระบบหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับ crime and punishment อาชญากรรมและการลงโทษพอมันโยงมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยปกติเนี่ยเวลาพูดเรื่องอาชญากรรมเอ่ยการลงโทษเอ่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วครับผมเข้าใจอาจารย์สองท่านนี้น่าจะทราบดีเพราะว่ามันต้องมีการถกเถียงข้อเสียเชิงคุณค่าว่าสิ่งนั้นมันดีสิ่งนั้นมันเลวทำแบบนี้ไม่ได้นะทำไมทำไม่ประหารไม่ประหารมันจะมีข้อถกเถียงเชิงคุณค่าเกิดขึ้นแต่ว่าพอเอากรอบคิดเรื่องนิวออสิกมาจับเรื่องเกี่ยวกับความมันใช่ไหมครับว่าคนทำผิดก็ทำผิดดิก็แค่เขาก็ทำผิดอ่ะก็เป็นดีแอคเขาก็ละเมิดตัวกฎหมายไปทำผิดไปก็เป็น the act of crime แต่คือมันคือ not so moral ในระบบของนิวคลาสสิกเกี่ยวกับความดีความเลวความอะไรก็คือไอ้คนทำเนี่ยมันก็คือเสียที่มันจะถูกโดนตัดมันนั่นเลยไปแบบคืออย่างนี้เลยนะครับก็ตรงนี้มันก็เป็นประเด็นที่ฟูโก้เริ่มมองเห็นว่าเฮ้ยไอ้ตัวระบบของเบกเกอร์เนี่ยมันมีความรายที่เข้าในมุมมองเขานะมีความรายที่เข้ามุมมองเขาในการที่มัน less core mentality แล้วคือไม่ต้องพูดถึงเรื่อง moral morality อะไรไม่ต้องพูดถึงมากนะครับซึ่งตรงนี้มันก็ผมก็มีความคิดอยู่เพราะก่อนหน้านี้อาจารย์ชยทัศน์ก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับตลาดนะแล้วอาจารย์เสรีพูดถึงเรื่อง power ในตลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยในระบบของนิโอคลาสสิกเนี่ยคือนั่นแหละถ้าในระบบนิโอคลาสสิกนะอุดมคติเลยนะคือถ้าทุกอย่างปล่อยฟรีให้ปล่อยให้ปัจเจกวิ่งกันอย่างโอ้โหทุกคนมีอิสรภาพเสรีเดี๋ยวมันจะเข้าสู่จุดที่ภาพเป็นจุดที่มันดีที่สุดเลยนะครับพื้นฐานเนี่ยจะมาจากวิธีคิดของพวกไอ้พวกวอลัสเซนอีควิลิเบียมคือลีออนวอลัสเนี่ยเป็นคนที่คือถ้ามาร์เก็ตหนึ่งมันเคลียร์ปุ๊บนะมาร์เก็ตอื่นแม่งเคลียร์ปึ้ง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 โอ้โหโลกนี้ช่างสวยงามเหลือเกินนะครับระบบของนิโอคลาสสิกผมไม่รู้ Google มันชอบตรงนี้หรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าทีเนี้ยครับพอคำถามเรื่อง power เรื่อง regulation ในตลาดเนี่ยคือ Google มองนั้นมันรายที่เข้าจริงแต่ว่าถ้าเกิดไปดูนักเศรษฐศาสตร์บางคนเช่นฮาจุงชางเนี่ยแล้วเขามองเรื่อง free market คือฮาจุงชางก็จะพยายามอาร์กิวว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่า free market เนี่ยมันฟรีไม่มีก็ต่อเมื่อมันมี moral regulation บอกว่าเองเนี่ยมันฟรีได้มันแข่งขันได้มันการเลยไม่รู้ว่าเอ๊ะมันเลยไม่รู้ว่าฟูโกเองอาจจะลืมนี้จริงๆนอกจากเรื่องนี้ผมเข้าใจว่าผมมีข้อคิดที่วิจารณ์เยอะว่าผมมองว่าฟูโกอาจจะลืมหลายประเด็นเหมือนกันนะตรงนี้แต่ว่าแต่คือเนี่ยอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับการค้ามนุษย์อย่างเงี้ยการค้าทาสสมัยก่อนเนี้ยมันก็ฟรีได้ดิก็ฟรีได้เพราะ regulation นะตอนนั้นมันบอกว่ามันเป็นไปตามคลองของการที่จะทำได้อะแต่พย้อนกลับมาตอนนี้สิ่งนี้มันทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งจริงแล้วผมก็อาจจะเป็นประเด็นที่ฟูโก้เนี่ยไม่รู้อาจจะไม่ได้ไปถึงนะยังไม่นับประเด็นอื่นถ้ามีเวลาจะกลับมาพูดเรื่อง market failure หรือเรื่อง discrimination อะไรพวกนี้ฮะที่มันอยู่ในระบบของ neo classic นะฮะอันนี้ผมขออีกนิดนึงนะครับขออีกนิดนึงนะครับดังนั้นเนี่ยรู้แล้วพอเข้าไปในระบบของ crime management เนี่ยคือการกระทำโทษมันไม่ต้องมองหรอกใครดีใครเลวกันมันก็เป็น responsive action ธรรมดามึงผิดก็ถูกลงโทษไปประมาณนั้นคือไม่ต้องมาถกเถียงเรื่องมอรัลเรื่องอะไรกันเลยนะครับทีนี้ในเลคเชอร์วันที่28เนี่ยนะครับฟูโกเนี่ยก็พยายามที่จะเนี่ยผนวกผมมองว่าผนวกเอาคอนเซ็ปต์เรื่อง invisible hand เข้ามาละแล้วค่อนข้างที่จะชอบมากนะมองว่าinvisible hand เนี่ยกลายเป็นแบบว่าเขามองว่ามันเป็นเนเจอร์มันสะท้อนเนเจอร์ของเราที่เราไม่ได้มีทางรู้หรือว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นข้างนอกเราอยู่อ่ะก็ไม่รู้เลยแต่ว่ามันไอ้ involuntary act ของแต่ละคนเนี่ยสุดท้ายมันทำให้เกิดผลลัพธ์ทางสังคมขึ้นมาได้มันเลยกลายแบบนี้เลยซึ่งอันนี้มันก็ตลกดีเพราะว่ามันคิดกับกันกับระบบของนิโอคลาสสิกเพราะระบบนิโอคลาสสิกคือมองว่ามนุษย์เนี่ยมันมี complete information ก่อนมีcomplete information เสร็จปุ๊บก็เลย act ไปตามนั้นแล้วมันก็จะเกิดแล้วทุกคนก็ act ไปตามไอ้ incentive ที่มันมีอยู่อะแล้วสุดท้ายมันก็จะเกิดผลลัพธ์ซึ่งคือดุลยภาพแต่ฟูโก้กับ
หัวขับวิธีคิดเลยบอกไม่ให้เรื่องนี้มันสะท้อนเลยอันลิมิตเนเจอร์ของฮิวแมนเลยว่ามึงไม่รู้หรอกว่าแม่งอะไรเกิดขึ้นนะแต่รู้อย่างเดียวว่าถ้าเกิดมึงแอคไปตามความเป็นอีโคโนมิกแมนเนี่ยผลลัพธ์เนี่ยมันจะถูกมัลติพายขึ้นไปเลยฟูโก้ถึงมีตรงหนึ่งที่เขาพูดถึงตรงนี้แล้วก็บอกเลยว่าไอ้ตรงนี้มันผมจำหน้าไม่ได้หน้า282นะถ้าผมโน้ตไว้เนี่ยที่บอกเลยมันกลายเป็นอีโคโนมิกส์เลยกลายเป็นการดิสซิพลิน without god without totality คือแบบมึงฟรีอะฟรีซ้ายอะโคตรฟรีอะอะไรประมาณนี้ครับแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่แล้วในตรงนี้ฟูโก้พยายามเทคดีเบตจากเรื่องเกี่ยวกับ subject of interest กับ subject of right subject of right เนี่ยมันจะสืบเนื่องจากเลคเชอร์ที่แล้วก็คือมันเป็น subject ที่คือเวลาเขาถูกครอบด้วยกฎเกณฑ์บางอย่างอะไรอยู่เนี่ยเขาก็พร้อมจะ comply แล้วก็พร้อมจะ comply อันใหม่ถ้ามันเสริมมีอันใหม่ที่มันดูแบบมันให้อภิสิทธิ์หรือมันดูแบบ legitimate มากกว่าแต่ว่า subject of interest เนี่ยผมมองฟูโก้ก็ตีความตาม economic man นี่แหละคือไม่รู้กับทุกคน powerless เนี่ยก็แอคกันไปตาม incentive ที่มันมีตอนนี้ไม่จะมึงจะกูจะฆ่าตัวเองไม่รู้อ่ะกระเท้ากันหมดในระบบนั้นน่ะนะครับก็แอคกันไปตามนั้นเลยนะครับแล้วการแอคที่เพื่อผลประโยชน์ตัวเองเนี่ยมันจะ multiply benefit ให้กับเขาเรียกอะไรให้กับสังคมเนี่ยนะครับมากขึ้นได้ซึ่งจริงแล้วนี้หลักการเศรษฐศาสตร์มีทฤษฎีรองรับอยู่นะฮะเขาเรียกว่าทฤษฎีเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการของสังคมคือจุดที่เป็นจุดดุลยภาพเนี่ยในการใน competitive market นะครับในตลาดที่มีการเสรีเนี่ยมันจะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าจุดที่ดีที่สุดจริงๆแล้วมันมีตัวเบสรองรับอยู่ซึ่งฟูโก้ก็ค่อนข้างที่จะ positive จากตรงนี้พอสมควรนะครับดังนั้นจากภาพรวมนะครับในรอบแรกผมขอจบที่ว่าในภาพรวมนะครับผมมองว่าอ่าน3เลคเชอร์ปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกว่าสิ่งที่ฟูโก้ตีความนีโอคลาสสิกเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในระบบของเบเกอร์เนี่ยก็ค่อนข้างจะอึ้งพอสมควรนะผมมองว่าอึ้งขนาดที่ว่าเบเกอร์มาบอกเองแม่ผมอึ้งครับว่ามึงอ่านกูไปได้ขนาดนั้นเลยเหรอวะเพราะไอ้คนเขียนเนี่ยมันไม่ได้ว่าเลยผมว่าเบเกอร์มันไม่คิดอะไรขนาดนั้นน่ะเบเกอร์แค่พยายามที่จะรีโฟกัสประเด็นเรื่องทุนมาใส่ตัวมนุษย์แค่นั่นแหละมันก็เจเนเรตอินคัมออกไปเบเกอร์ไม่คิดครับไอ้ที่คุณพิพัฒน์พูดโชว์ตอนแรกว่าคำว่าเสรีนิยมใหม่ยังไม่ถูกใช้ครั้งนั้นมันมีตั้งน้อยอยู่แล้วครับในเศรษฐศาสตร์เนี่ยเพราะนักเศรษฐศาสตร์เขาไม่รู้หรอกว่าเสรีนิยมใหม่มันคืออะไรในระบบของเขาอ่ะเขามีแต่ไอ้ยังมีต้นเฟรนก็เขียนว่าเขียนเอเซย์ politics economics เขาพูดเรื่อง prediction พูดเรื่อง hypothesis คือนักเศรษฐศาสตร์ท่านนี้โอ้ข้างสิ่งนะไม่มาบอกเลยกูเป็นสีโยมใหม่เป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นไม่มีเลยเข้าใจว่าหลังจากสโมสรเป็นต้นไปมานี่ไม่มีหรอกครับไอ้คำเชิญที่เป็นอุดมการหรืออะไรแบบนี้แต่มันเลยกลายเป็นการอ่านที่ค่อนข้างที่จะเบิกเนตอยู่ใช้ได้เหมือนกันนะว่าฟูโก้เนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะเทคเอาระบบของเบเกอร์แล้วค่อนข้างที่จะมีมุมมองโพซิทีฟด้วยนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะชอบในโลกที่มันเป็นอุดมคติในระบบของนิโอคลาสสิกอะมองนั้นแต่ทั้งนี้เนี่ยเวลามาทำจริงมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นไงนั่นก็ต้องเป็นเรื่องถกเถียงแล้วแต่ผมเข้าใจว่าฟูโก้เนี่ยระดับเบสการเถียงเข้าไปที่ระดับไอตัวทฤษฎีไหนที่มันจะเป็นว่าในโลกมันจะเป็นแบบเป็น subject of interest เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นไงแล้วคือเขาก็มองมันไม่มีอำนาจเนี่ยเพราะว่าในระบบของคลาสสิกคือไม่ใช่อำนาจคือผลลัพธ์ขึ้นมันแค่มึงมาอินเทอร์เฟซกันระหว่าง regulation กับ incentive ของมึงแค่ตรงนั้นพวกเสร็จก็จบมึงรอดก็รอดไม่โดนลงโทษมึงโดนมึงก็โดนไปอะไรอย่างนั้นนะครับมองงั้นนะครับโอเคครับผมในช่วงแรกผมมีเท่านี้นะครับครับผมครับขอบคุณอาจารย์นอชุดท่านเลยครับ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 ผมขอยกตัวอย่างง่ายๆนะเขาเปรียบเทียบพวกเขาเอาไปใช้เนี่ยเรื่องการจับกฎหมายเนี่ยเขาเปรียบเทียบกับการจอดรถการจอดรถผิดในที่ห้ามจอดนะครับคุณจอดรถในที่ห้ามจอดเนี่ยถ้าคุณคิดว่าคุณจอดไปแล้วอ่ะคุณสะดวกแล้วโอกาสที่คุณจะโดนจับมีน้อยมากคุณจอดไปเลยจบนะถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณจอดในที่ห้ามจอดแล้วคุณโอกาสโดนจับมากคุณก็ต้องจอดนะฮะอันนี้ครับมันมาจากมันเป็นสมการโมเดลของเบเกอร์เลยฮะมันมีมันผมจำไม่ได้แล้วมัน PHH อะไรสักอย่างนึงแต่คือในนั้นสมการมันมีเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงกับตัวโอกาสที่ถูกจับ
แต่พอมองฟูโก้หมายความว่าจะต่อรถผิดที่หรือโทษทีครับเป็นฆาตกรฆ่าข่มขืนไปตีหัวเขาไม่ต้องพูดกันมันจะแค่responsive action ทั้งนั้นไม่ต้องพูดถ้าไม่โดนจับก็ทำได้ใช่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องการกระทำผิดและโอกาสที่มึงจะถูกจับเป็นเรื่องที่ว่าในสังคมมีทรัพยากรอยู่ก้อนหนึ่งเนี่ยเราจะยอมให้คนละเมิดในเรื่องนี้เท่าไหร่อะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วเราจะยอมให้มันเราใช้พวกบริการตามจับเท่าไหร่คือมันเป็นอย่างนั้นไปเลยครับอ๋อนิดเดียวครับก็คือว่าแบบขอบคุณอาจารย์นรชิตมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้นิดนึงว่าสมัยก่อนตอนที่ไปอะไรนะทอล์คที่ Reading Room เนี่ยก็ผมเป็นคนพูดบทนี้พอดีทีเนี้ยก็นิดเดียวจริงครับก็คือว่าผมจำได้ว่าในเลคเชอร์ของฟูโกที่พูดถึง Crime and Punishment ของเบเกอร์เนี่ยคือเขาพยายามจะเปิดมุมมองให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วอาชญากรเนี่ยมันเดี๋ยวนี้ก็ตั้งนิดนึงก่อนเขาบอกว่าไอ้ความเป็นมนุษย์ผู้มีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยหรือว่าวิธีคิดทางเศรษฐศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่แค่เฉพาะตลาดเท่านั้นเช่นว่าเราไปซื้อของเราจะคำนวณว่าสินค้านี้ถูกและดีเราจะซื้ออย่างนี้นะแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้ววิธีการที่เราเป็นผู้มีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันแทรกซึมอยู่ในทุกกิจกรรมการใช้ชีวิตของเรานั่นแหละซึ่งมันเป็นกิจกรรมที่มันเป็นต้องเป็นตลาดก็ได้อย่างเช่นเวลาเขามามองเรื่องของcrime and punishment เนี่ยหรือการลงโทษเนี่ยเขาบอกจริงแล้วเนี่ยอย่าไปมองว่าอาชญากรคือคนโง่นะอย่ามองว่าอาชญากรคือคนบ้านะอาจจะมองอาชญากรคือคนที่แบบนี้การศึกษานะแต่จริงแล้วอาชญากรน่ะคือโฮโมอีโคโนมิคัสคนนึงเลยล่ะคือคนที่คำนวณไว้ก่อนแล้วว่าเฮ้ยถ้าฉันสามารถเล็ดลอดไปจากกฎหมายนี้ได้ฉันเกณฑ์หมดทุกอย่างแต่ถ้าเกิดพลาดก็คือเหมือนว่าคุณคำนวณพลาดเองอ่ะคุณแคลคูเลตพลาดคุณก็โดนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาพยายามจะบอกว่าไอ้ความเป็นอีโคโนมิกอิมพีเรียลิซึมมันแทรกซึมในทุกโดเมนของการใช้ชีวิตนั่นเองเพื่อนก็คือเขาอยากบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคือมนุษย์ทุกคนมันแอคทีฟซับเจกต์ที่ยังแคลคูเลตอะไรไว้แล้วนะก็จะว่าการดีโค้ดแคลคูเลตใช่ไหมฮะแล้วก็มีคำว่ากำหนดอะไรบางอย่างไว้แล้วใช่ไหมเพราะนั้นเขาเรียกว่ามนุษย์ทุกคนมันมีความเป็นโฮโมอีโคโนมิคัสทีนี้นิดเดียวครับนิดเดียวขออนุญาตนะก็คือจำได้ว่าผมเคยจำได้ไหมที่ผมเคยไปเปิดตัวหนังสือให้อาจารย์สวิทเรื่องไอแลนด์บาร์ดิยูก็เหมือนกันน่ะที่บาร์ดิยูเคยเล่าบอกว่าไอเวลาเรามีความรักกับใครสักคนเนี่ยใช่ไหมมันก็คือแคลคูเลตเหมือนกันว่าเฮ้ยแต่งงานกับไอคนนี้จะไปรอดไหมวะใช่ไหมเพราะว่าพอความรักหมดไปปุ๊บพอความรักหมดไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เหลือคือการคิดแล้วว่าเฮ้ยคนนี้เนี่ยจะไปกับรอดไหมอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันอธิบายมายาคติของชนชั้นกลางเลยว่าทำไมทุกวันนี้เวลาคุณแต่งงานนะคุณต้องเลือกคนที่มีโปรไฟล์ดีเพราะมันคืออีโคโนมิกรีซอนประเภทนั่นแหละมันก็คือเอามาพูดถึงโดเมนในการแต่งงานได้ด้วยและตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องสำคัญเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าใน history of sexuality volume 2ฟูโกพูดถึงเรื่องอีโคโนมิกโดยเชื่อมโยงกับการแต่งงานเพียงแต่เขาไม่อ่านแกรี่เบเกอร์นะแต่ว่าเขาไปกลับไปอ่านงานของเซโนฟอนแล้วก็พูดลักษณะนี้ออกมามันมีอิมพลิเคชันแบบนี้ออกมาครับประมาณนี้ครับโอเคผมขอใส่มุกนิดเดียวแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์สิทธิ์ขอเล่าถึงหนึ่งคือว่าฟูโกตายไปแล้วล่ะแล้วก็คือเรื่องที่ชูที่ว่าฟูโกเห็นถึงงานกับเรื่องใหม่หรือไม่เนี่ยมันเกิดทีหลังเรื่องแรกคือเขาเชิญแกรี่เบเกอร์กับฟังสเอเวลไปคุยกันที่ชิคาโกคนเชิญนี่คืออะไรนะสิทธิ์ฮาร์ดคอร์ดนะคนเชิญฮาร์ดคอร์ดเนี่ยเก่งมากเลยนะเป็นคนแปลฟูโก้งานฟูโก้เป็นภาษาอังกฤษอ่ะเขาเก่งมากนะเก่งมากเขาเชิญคือเขาก็ตอนนั้นเขาคงคิดไม่ถึงว่าฟูโก้จะเห็นงานกับเบเกอร์นะก็อีเมลไปหาเบเกอร์บอกว่าเฮ้ยเชิญคุณมาคุยหน่อยนะเอาเบเกอร์ต้องอ่านเลคเชอร์ของฟูโก้นะไอเบิร์ตพบตัวสิทธิ์นะและพบเบเกอร์อ่านเสร็จปุ๊บเบเกอร์ส่งอีเมลมาหาอันคอร์ดบอกว่าเฮ้ยฟูโก้ไม่เห็นด้วย I think he don't disagree with me too much อะไรเงี้ยเขาว่าเฮ้ยคุณนั่นไม่เห็นกับผมมากเลยว่ะตอนแรกเบเกอร์มาจะนึกว่าเฮ้ยฟูโก้มันเล่นที่เขาพิงเกอร์นะมันต้องมีจานผมชัวร์อะไรเงี้ยเฮ้ยมันไม่ขนาดที่ว่าอะไรเงี้ยเลยเนี่ยอันคอร์ดก็ยังงงเลยเฮ้ยจริงหรือว่าอะไรเงี้ยก็มาคุยกันนี่ถามนะโอเคอาจารย์สิทธิ์มีอะไรจะย้อนมาไหมครับ
โอเคครับคือผมอยากจะเริ่มต้นการพูดของผมเนี่ยด้วยการพูดถึงหนังสือก่อนนะครับก็คือหนังสือคุณมิตรเดี๋ยวใครขอให้แกก่อนนะครับคือตรงนี้นะครับก็ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นการศึกษาเสรีนิยมใหม่เนี่ยคือเป็นประเด็นที่ใหญ่สำหรับคนที่สนใจฟูโกแต่ไม่ได้ทำฟูโกนึกออกไหมแต่คนที่ทำความคิดฟูโกไม่ได้สนใจเรื่องนี้อันนี้ผมพูดจากมุมที่ทำงานฟูโกเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกว่ามันใหญ่ขนาดนั้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็ต้องบอกว่าคุณมิพัฒน์เนี่ยมีฉันทะที่ดีมากนะครับคืออุตส่าห์ไปหางานนักวิชาการมาแปลแล้วก็พยายามจะคลี่คลายว่าฟูโก้เนี่ยมีความสัมพันธ์อย่างไรกับเสรีนิยมใหม่บ้างอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็คือต้องใช้เขาเรียกว่าไงอาจจะต้องใช้ความชอบเป็นการส่วนตัวด้วยนะครับในเรื่องนี้อันนี้ก็ถือเป็นคุณอุปการของสำนักพิมพ์นะครับที่อุตส่าห์พิมพ์งานอันนี้ขึ้นมานะครับผมก็จะว่าเดี๋ยวจะมีงานพิมพ์จะมีงานฟูโกชุดอื่นๆพิมพ์ต่อมาด้วยเนาะที่เราทำกันอยู่นะครับมันจะมีเรื่องของ Gravity นะครับแล้วก็จะมีอะไร Order of Discord ด้วยนะครับนั่นก็คือจะอ่านเป็นการแปลตัวบทจากภาษาฝรั่งเศสเนาะมาเป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยนะครับผมก็เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยนิดหน่อยนะครับอันนั้นก็ขอให้ท่านที่ผู้ชมก็ติดตามด้วยใจระทึกนะครับว่าจะออกมาเมื่อไหร่นะครับผมก็ยังไม่รู้ว่าจะออกเมื่อไหร่นะครับคราวนี้กลับมาพูดถึงเล่มนี้กันก่อนนะครับเล่มนี้เนี่ยมีบทความทั้งหมดประมาณ8ชิ้นด้วยกันนะครับแต่ถ้าเราดูให้ดูจริงๆแล้วเนี่ยเซนเตอร์หรือแกนของเล่มทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่2บทความสำคัญก็คือบทความของมิเชลดีนกับไมเคิลเบอร์แลนด์ใช่ไหมเขาชื่อไมเคิลเบอร์แลนด์ใช่ไหมนะครับบทความที่5และบทความที่6นะครับบทความที่7นี่ของอาจารย์ทะเน่ซึ่งก็ให้คล้ายๆกับเป็นการพูดรายละเอียดบริบทคร่าวๆของฟูโกแต่จางจักรเนศเนี่ยคือผมไม่ค่อยแน่ใจคือแกเป็นคนที่พูดแล้วบางทีเราก็ไม่เข้าใจว่าแกพูดอะไรอยู่แล้วอันนี้แกไม่ฟันธงว่าแกฟันธงหรือไม่ฟันธงนะครับขณะที่2ชิ้นที่เป็นแกเนี่ยคืองานของดีแล้วแบบเนี่ยฟันธงชัดเจนว่าฟูโกเนี่ยชื่นชอบนะครับแล้วก็เห็นด้วยกับเสรีนิยมใหม่นะครับมีบทความที่ต้านหรือว่าเป็นcounterweight กับดีนกับเบรนท์ชิ้นเดียวคืองานของตอดสักนะครับซึ่งก็น้ำหนักมันก็ยังไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าตอดสักเนี่ยพูดถึงการตีความฟูโกของเบนดี้บราวน์นะครับซึ่งเบนดี้บราวน์เนี่ยตีความฟูโกโดยการมองว่าฟูโกเนี่ยปะทะหรือว่าไม่ได้เห็นด้วยกับเสรีนิยมใหม่มองเสรีนิยมใหม่จะเป็นศัตรูหรือเป็นประเด็นบางอย่างที่ต้องปะทะมากกว่าที่จะเป็นสิ่งที่จะโอบรับแล้วก็ชื่นชอบมันนะครับแต่ว่าถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นว่าน้ำหนักของเล่มเนี่ยมันเทไปที่งานของดีนกับของเบอร์เลนซ์มากกว่าแล้วถ้าอ่านตัวบทนำของคุณพิพัฒน์เองที่เขียนเนี่ยก็ค่อนข้างจะไปกับดีนกับเบอร์เลนซ์มากกว่าแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานชิ้นนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเอียงนิดหน่อยนะครับมันจะมันจะค่อนข้างเทคไซด์ไปว่าแบบฟูโก้ฮอปปี้หรือชื่นชอบสีนิยมใหม่อันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นโพสิชันของหนังสือเล่มนี้นะครับอันนี้เนี่ยถ้าใครอ่านก็จะต้องดูให้ดีเพราะจริงๆแล้วเนี่ยชื่อหนังสือมันคือฟูโกกับเสรีวัฒน์วัฒน์เสรีนิยมใหม่จริงๆเนี่ยมันคุณจริงๆผมเคยแซวแกว่าคุณเปลี่ยนชื่อเป็นฟูโกกับการสับสนกับการซัพพอร์ตหรือการสับสนเสรีนิยมใหม่ไปเลยมันจะชัดขึ้นมาทันทีนะครับอันนั้นก็จะเป็นชื่อมันยากเรื่องนะครับคราวนี้ด้วยเหตุนี้เนี่ยถ้าผมจะพูดถึงหนังสือผมก็จะโฟกัสไปที่2บทความนี้เป็นหลักผมคิดว่าหลายท่านเนี่ยที่มาอ่านตรงนี้ที่มาคุยตรงนี้กันก็น่าจะอ่านกันแล้วงานของดีนกับของเบอร์แลนด์นะครับผมสรุปความเข้าใจของผมต่องานทั้ง2ชิ้นนี้งานทั้ง2ชิ้นเนี่ยมีโพสิชันเหมือนกันคล้ายๆกันก็คือมองว่าฟูโกเนี่ยซัพพอร์ตแต่ยุคใหม่นะครับจุดร่วมข้อที่1ก็คือเขาทั้งคู่มองว่าหัวใจสำคัญในคำอธิบายเรื่องในคำบรรยายในปี1979นะครับซึ่งใช้ชื่อว่า Birth of Biopolitics เนี่ยก็คือการพูดถึงเสรีนิยมใหม่และเสรีนิยมใหม่เนี่ยเป็น culmination เป็นจุดสูงสุดในการทำความเข้าใจ power ไหมอันนี้คือทั้งเบรนแล้วก็ดีนมองแบบนี้นะครับนี่คือจุดร่วมที่1จุดร่วมที่2เนี่ยทั้งคู่มองว่านอกจากจะเป็น culmination หรือเป็นจุดสูงสุดในพัฒนาการของ power แล้วเนี่ยเสรีนิยมใหม่ยังเป็นทางออกจาก power ด้วย
อันนี้ก็คือและเพราะว่าผมมองและเพราะว่าเขาคู่มองว่าฟูโกพิจารณาเสรีนิยมใหม่ว่าเป็นทางออกนั้นเนี่ยฟูโกจึงเขาจึงมองว่าฟูโกเนี่ยแฮปปี้กับเสรีนิยมใหม่ที่แฮปปี้เพราะว่าเสรีนิยมใหม่เป็นทางออกไงจากปัญหาของเขาที่เขากำลังจะเผชิญอยู่ถามว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยทั้งคู่มองว่าแล้วปัญหาที่ฟูโกกำลังปะทะอยู่โดยมองว่าเสรีนิยมใหม่เป็นทางออกคืออะไรนะครับในกรณีของดีเนี่ยเขามองว่าปัญหามันคือประเด็นเรื่อง subjectification หรือซึ่งสำหรับดีเนี่ยอธิบายว่ามันคือกระบวนการทำให้เป็นปกติมันคือการทำงานของอำนาจในรูปของการทำให้เป็นปกตินะครับโมเดลเนี้ยเป็นโมเดลที่ฟูโกอธิบายในหนังสือก่อนหน้านั้นก็คือใน discipline and punish ใช่ไหมครับถ้าใครได้ลองอ่านงานฟูโกมาเนี่ยเราจะรู้ว่างานที่ทำให้ฟูโกโด่งดังก็คือ Discipline and Punish แล้วประเด็นที่ทำให้เขาโด่งดังจริงๆเนี่ยก็คือประเด็นเรื่องการเสนอว่ามันมีอำนาจเชิงระเบียบวินัยซึ่งอำนาจแบบนี้มันไม่ได้ทำงานผ่านกฎหมายแต่มันทำงานผ่านนอมในที่นี้หมายถึงความเป็นปกติแขนขาของอำนาจพวกนี้ก็คือการจ้องมองของคนในสังคมเราเนี่ยถูกคนจ้องมองเราจึงต้องแสดงพฤติกรรมแสดงจัดการร่างกายของเราให้ต้องตรงตามบรรทัดฐานหรือนอมของสังคมได้คือnormalizationทันทีที่เราจัดการร่างกายของเราให้มันต้องตรงตามมาตรฐานเราซับจิตตัวเองเข้ากับอำนาจนี้นี่อันนี้คืออธิบายสั้นๆของฟูโกแล้วดีนคิดว่านี่คือสิ่งที่ฟูโกต้องการจะปะทะและออกและต้องการจะออกจากปัญหานี้ดังนั้นเนี่ยเสรีนิยมใหม่ซึ่งพูดเรื่องโฮโมอีโคโนมิคัสที่กลับมาพูดเรื่องมนุษย์ในฐานะเป็นทุนมนุษย์ที่มีไรเชนัลคิดเองได้คำนวณเองได้เนี่ยจึงดีใช่ไหมคือมันสามารถเข้าถึงฟรีดอมได้สามารถออกจากปัญหาเรื่อง normalization ได้กรณีของเบลเลนคล้ายๆกันก็คือเชื่อว่าก็คือมองว่าสิ่งใหม่เป็นทางออกของปัญหาที่ฟูโกกำลังเผชิญหน้าอยู่แต่เบลเลนไปไกลกว่าคือเบลเลนเสนอว่าฟูโกกำลังเสนอสิ่งที่ว่าเป็นเสรีนิยมที่ไม่มีมนุษย์นิยมใช่ไหมฮะฐานก็คือเป็นเสรีนิยมที่ตั้งอยู่บนอรรถประโยชน์และอรรถประโยชน์เนี่ยไม่มีไม่ได้ถือเรื่องไรไม่ได้ถือเรื่องสิทธิแต่ถือเรื่องประสิทธิภาพในการทำงานใช่ไหมฮะทั้งหมดทั้งปวงคีย์สำคัญก็คือการกลับมาสู่ตัวปัจเจกในฐานะของคนที่สามารถคิดเองได้และทำอะไรเองได้แล้วก็สามารถออกจากอำนาจที่เป็นอำนาจในเชิงวินัยนั่นคือทั้งดังนั้นเนี่ยทั้งดีและเบลเลนเนี่ยมองเหมือนกันคือมองว่าทางออกมองว่าสิ่งนิยมเนี่ยเป็นทางออกของฟูโกเพราะปัญหาที่ทั้งคู่มองคือปัญหาของฟูโกที่ทั้งคู่มองก็คือมันคืออำนาจในเชิง normalization หรืออำนาจที่เป็นวินัยอันนี้คือสิ่งผมเข้าใจนะนี่คือสิ่งที่ผมอ่านทั้งของดีนและเบลเลนนะครับคราวนี้เนี่ยผมก็เป็นอย่างนี้คือผมเนี่ยเขียนงานอยู่กับฟูโกมาประมาณ 4-5 ปีนะเนี่ยแล้วตัวเทคที่ผมเขียนเนี่ยมันคล้องกับที่ทั้งเบลเลนแล้วก็ทั้งดีนเขียนพอดีด้วยนะครับจริงๆมันคล้องไปจริงๆมันไกลไปกว่านั้นด้วยนะครับคือมันไปถึงช่วงปีสุดท้ายของฟูโกเนี่ยสิ่งที่ผมอ่านแล้วผมไม่ซื้อนะครับพูดอย่างนี้คือว่าผมคิดว่าวิธีการอ่านของทั้งคู่ประหลาดอยู่นะครับคืออย่างนี้สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ทั้งคู่ทั้งบาเรนและก็ดีนทำก็คือเพื่อจะบอกว่าปัญหาของฟูโกคือเรื่องของการออกจากวินัยหรือออกจากอำนาจเชิง normalization เขาทั้งคู่ไปหาสิ่งที่ซัพพอร์ตตัวเองผ่านบริบททางประวัติศาสตร์ถูกไหมฮะในและทั้งคู่พยายามจะ underline สิ่งเดียวกันก็คือชี้ว่าฟูโกเป็น second left เป็นกลุ่ม second left ในฝรั่งเศสกลุ่ม second left คืออะไรกลุ่ม second left ก็คือกลุ่มฝ่ายซ้ายคลื่นลูกที่2ซึ่งมีศัตรูไม่ใช่ฝ่ายขวาแต่คือฝ่ายซ้ายคลื่นลูกแรกฝ่ายซ้ายคือรูปแรกคือกว่าฝ่ายซ้ายที่เชื่อในเรื่องความเสมอภาคเท่าเทียมเชื่อในรัฐที่ใหญ่แล้วก็สามารถเจเนเรตสวัสดิการต่างๆได้ขณะที่ฝ่ายซ้ายคือที่สองนั้นไม่ชอบรัฐมองว่ารัฐเนี่ยเถอะทะแล้วก็เป็นรัฐเนี่ยเป็นองค์กรที่เป็น totalitarian state ใช่ไหมใช้อำนาจแบบคุมผลิตการไปหมดเพราะนั้นเนี่ยจึงต้องการจะเปิดให้มนุษย์เนี่ยมีอิสรภาพมีเสรีภาพในการคิดของตัวเองได้อะไรเงี้ยอะไรพวกนี้แล้วก็เขาก็เชื่อว่าฟูโกเป็นสายนี้ซึ่งก็พยายามอ้างหลักฐานจำนวนมากใช่ไหมครับในกรณีของดีเนี่ยอ้างเพิ่มเติมก็คือมองว่าฟูโกมีท่าทีเชิงทดลองในทางวิชาการก็คือว่าเขาไม่กลัวที่จะเข้าไปหาความคิดใหม่ๆเพื่อจะหาประเด็นที่เขาจะเป็นเอาไปต่อยอดเพื่อสู้กับศัตรูของเขาได้ซึ่งศัตรูเขาในอย่างที่ผมบอกไปก็คืออำนาจที่เป็น normalization นะครับ
กรณีของแบรนด์เนี่ยก็คือพยายามจะพูดถึงคอนเทนต์ในทางเศรษฐกิจนะครับเรื่องของเสรีนิยมใหม่ทางเศรษฐกิจที่โตขึ้นมาในฝรั่งเศสหรืออะไรก็ตามใช่ไหมครับปัญหาใหญ่ก็คือว่าเวลาเราอ่านงานของฟูโกตรงนี้ครับคือมันอยู่มันเป็นส่วนหนึ่งในเลคเชอร์ใน Birth of Biopolitics จะเข้าใจมันต้องเข้าใจคอนเทกต์ของ Birth of Biopolitics ด้วยซึ่งผมคิดว่าทั้งคู่แล้วล้อสิ่งนี้อะไรคือคอนเทกต์ของ Birth of Biopolitics คอนเทกต์ของ Birth of Biopolitics คือมันเป็นเลคเชอร์ในคอร์ลาเดอฟองครับอะไรคือเลคเชอร์ในคอร์ลาเดอฟองเลคเชอร์ในคอร์ลาเดอฟองคือเลคเชอร์ที่ฟูโกถูกบังคับให้พูดทุกๆปีต่อเนื่องกันมาตลอดตั้งแต่ปี1971ไล่ลงมาจนถึงปี1980ที่เขาเสียชีวิตนะครับแล้วการพูดเนี่ยพูดเรื่องอะไรก็ได้เป็นการรายงานงานวิจัยที่เองกำลังทำอยู่สิ่งที่น่าสนใจคือเวลาฟูโกพูดเนี่ยมีผู้ฟังเสมอแล้วผู้ฟังเนี่ยคือคนที่ไล่ฟังฟูโกตั้งแต่อดีตตั้งแต่ปีก่อนๆมาตลอดดังนั้นจะเข้าใจคำพูดเรื่องเรื่องสิ่งที่ยังใหม่ได้เนี่ยต้องเข้าใจว่าสิ่งที่ใหม่เนี่ยมันถูกจัดวางอยู่ในธีมที่มันมีที่มาที่ไปก่อนนั้นนานมากเลยนั่นก็คือธีมเรื่องเวกเชอร์ของความรับผิดชอบทั้งหมดประเด็นที่ทั้งคู่วอสและมองไม่เห็นในความเห็นผมก็คือคอนเซ็ปต์เรื่อง governmentality หรือการทำงานของ governmentality ดีนเนี่ยมองเห็นอยู่บ้านนะครับคือพยายามอธิบายอยู่ผมคิดว่าเขาไม่ได้เข้าใจหรือถ้าเขาเข้าใจมันเขาก็ไม่ได้พยายามจะเทคมันเข้ามาซีเรียสเท่าไหร่นะอันนี้ในหนังในตัวบทเนี่ยแปลว่า mentality ว่าตรรกะและกลวิธีในการปกครองอันเนี้ยผมคิดว่าถูกครึ่งเดียวมันยังขาดอีกครึ่งหนึ่งที่มันยังไม่ได้คุมเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมเพื่อว่ามันคืออะไรนะครับคราวนี้คุฟูโกพูดเรื่อง mentality หรือการปกครองชีวญาณซึ่งมีการแปลก่อนหน้านี้แปลว่าการมองชีวญาณหรือว่าอาจจะชัยทัศน์แปลว่าไงนะฮะอะไรนะเทคโนโลยีการยุทธศิลป์เดินการปกครองเดี๋ยวต้องมาดูกันว่ามันแปลว่าไงดีครับผมก็ปกอยู่กับคำนี้เหมือนกันแต่ว่าไอ้ประเด็นเรื่องการเมืองที่ฟูโกพูดครั้งแรกเนี่ยไม่ได้พูดในปี1979ในเบอร์ออฟเบอร์คุยติแต่พูดในเลคเชอร์ก่อนหน้านั้นก็คือเลคเชอร์ที่ชื่อว่า Security Territory and Population 1978นะครับเหมือนกันวันที่1กุมภาพันธ์ที่เขาพูดเป็นครั้งแรกเขาใช้คำนี้แต่จะเข้าใจการทำงานของ governmentality จริงๆเนี่ยต้องเข้าใจเลยก่อนหน้านั้นอีกครับเพราะอะไรเพราะอย่างนี้สิ่งที่ทั้งแบรนด์ดีนไม่เข้าใจก็คือเวลาเราพูดถึง governmentality ไม่ได้เท่ากับอำนาจ governmentality เป็นเฟรมเวิร์คของการศึกษาอำนาจมันคนละอย่างกันสิ่งที่ฟูโกพยายามจะทำความเข้าใจคือ object of study เขาคือ power แต่ framework ของเขาที่จะศึกษาเป็น power เนี่ยคือ governmentality นึกออกไหมฮะอันนั้นจัดแต่เราจะจับประเด็นนี้ได้ยังไงการจับประเด็นนี้มันไม่ปรากฏในปี1978คุณต้องย้อนกลับอีก2ปีก่อนหน้านั้นคือ1ปี1976ในเลคเชอร์ที่คาร์ลเดอฟองในหัวข้อ society must be defendนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะไล่พูดไปจากตรงนั้นก่อนนะครับว่ามันเป็นยามายังไงอันนี้จะถ้าให้ผมเล่าให้ฟังแบบคร่าวๆนะครับมันคืออย่างนี้ก่อนหน้าปี1976นี่ในปี1975ฟูโกตีพิมพ์งาน Discipline and Punish ซึ่งโด่งดังที่ว่าพูดว่าโด่งดังมากทุกคนชื่นทุกคนแบบไปที่คือฮามากแต่แน่นอนชื่อเสียงที่โด่งดังมากพร้อมๆกับคำวิจารณ์หนึ่งในคำวิจารณ์ที่สำคัญaccording จากปากคำของฟองซัวเอเอวอลซึ่งเป็นเลขาแกนะครับบอกว่าตอนนั้นเนี่ยหนึ่งในคำวิจารณ์สำคัญก็คือว่าฟูโกเนี่ยศึกษาเรื่องของอำนาจซึ่งมันทำงานในระดับที่เป็นจุลภาคใช่ไหมครับในชีวิตประจำวันใช่ไหมครับการจ้องมองในสังคมอะไรก็ว่าไปแต่เราจะคนมีคนถามฟูโกว่าเราจะเข้าใจการทำงานของอำนาจในรูปแบบของสถาบันการเมืองหรือว่า political society as a whole หรือพูดง่ายคือจะเข้าใจ macro level of power อย่างไรบนฐานแบบฟูโกเพราะคุณปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีรัฐอยู่จริงๆมันมีสถาบันการเมืองอยู่จริงๆใช่ไหมฮะคุณจะมาบอกว่าผมสนใจแต่อำนาจที่มันทำงานอยู่ในวันหน้าชีวิตประจำวันอย่างเดียวไม่ได้หรอกเพราะคุณเนี่ยต้องการศึกษา power อะแล้ว power ที่มันเห็นชัดๆคือ power รัฐมันทำงานอยู่จริงไงคุณจะอธิบายยังไงในมุมของในมุมหรือในกรอบภายใต้วิธีคิดแบบ
disciplinary power หรืออำนาจเชิงวินัยฟูโกเนี่ย respond กับประเด็นนี้ในเลคเชอร์ปี1976นะครับ versus systemic defense ซึ่งน่าสนใจว่าเบเรนเนี่ยก็อ้างอิงงานชิ้นเหมือนกันแต่ปัญหาของเบเรนก็ไม่แต่เบเวนเนี่ยก็ลอสประเด็นนี้ไปอย่างน่าตกใจนะครับเห็นผมนะครับคืออย่างนี้ในช่วงในเลคเชอร์ครั้งที่2ของปีนั้นเนี่ยนะครับฟูโกเนี่ยแกทำการเปรียบเทียบก่อนนะครับระหว่างโมเดลที่แกเสนอมาก่อนหน้านี้คือโมเดลเรื่อง disciplinary power หรืออำนาจเชิงวินัยในนะครับแกก็เสนอว่า disciplinary power เนี่ยพูดถึงส่วนก็คือเป็นอำนาจที่ไม่ได้ทำงานผ่านกฎหมายแต่ทำงานผ่านกระบวนการทำให้เป็นปกติภายใต้แขนขาของมันหรือกลไกของมันก็คือการจ้องมองของคนในสังคมใช่ไหมฮะหน่วยหรือ unit of analysis ที่เราดูว่าอำนาจมันทำงานเนี่ยมันจึงดูไปที่ตัว body หรือร่างกายของปัจเจกแต่ละคนคนแต่ละคนเนี่ยถูก subject ตัวเองผ่านการรู้สึกว่าตัวเองถูกจ้องมองแล้วสิ่งที่เราและหลักฐานที่เราดูได้ว่าเขา subject ตัวเองได้ก็คือดูมันผ่าน body ของคนแต่ละคนถูกไหมฮะปัญหาก็คือว่าพอ ดูแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคุณจะอธิบายภาพรวมของสังคมไม่ได้เพราะ unit of analysis คุณเป็น body ของปัจเจกนี่คือสิ่งที่ฟูโกเจอแล้วมาถึงว่าสิ่งที่ฟูโกเสนอเองว่านี่คือปัญหาในกรอบเรื่อง disciplinary powerขนาดเดียวกันกรอบของอำนาจที่พยายามจะศึกษามวลรวมของสังคมทั้งหมดเนี่ยมันคือกรอบเรื่องอำนาจอธิปไตยหรือองค์อธิปัตย์อำนาจแต่อำนาจอธิปไตยเนี่ยคืออะไรฮะอำนาจนี่คือไอ้เขาเรียกจากฟูโกนะคะอำนาจอธิปไตยคืออำนาจที่ทำงานผ่านกฎหมายมีหน่วยหรือยูนิตในการทำงานของอำนาจอธิปไตยดูผ่านดินแดนไม่ได้ดูผ่านบอดี้ของอินดิวิดวลเพราะเรารู้ใช่ไหมว่าเวลาพูดอำนาจอธิปไตยเนี่ยมันคือเราจะนึกถึงขอบเขตของมันใช่ไหมครับอธิปไตยทำงานถึงไหนไอ้ถึงไหนนะมันคือดินแดนของมันถูกไหมมันคือดินแดนมันเป็นทำงานอะไรอำนาจมันทำงานรวมหมู่แต่มันไม่ได้เจาะลึกใช่ไหมครับสเต็กที่สำคัญของนั้นก็คืออำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจที่มุ่งในการทำลายมันจะมีคำศัพท์ที่ฟูโกใช้ก็คือองค์ที่8เนี่ย take life or let and let die ก็คือว่าถ้าคุณไม่ฟังผมคุณก็ตายเงี้ยนะครับ society must be defend นั่นแหละก็คือชิงชีวิตได้ก็คือนั้นคุณต้องฟังผมขณะที่อำนาจที่เป็น disciplinary power ที่ฟูโกเสนอมาก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นอำนาจในเชิงบวกคือมันนั่งของการผลิตสร้างตัวเราขึ้นมาเราสร้าง body ของเราขึ้นมาเพราะเราถูก subject เพราะเราถูกจ้องมองเราจึงสร้างร่างกายที่มันใต้บงการขึ้นมามันขัดกันอยู่ด้วยเหตุนี้เนี่ยโจทย์ของฟูโกก็คือว่าจะเสนอกรอบอำนาจชุดใหม่ที่ด้านหนึ่งเนี่ยไม่ลืมที่จะพูดถึง disciplinary power หรืออำนาจการจ้องมองแต่ขณะเดียวกันก็ต้องขยายตัวให้มันเติบใหญ่เติบโตสามารถอธิบายสังคมการเมืองทั้งหมดได้ด้วยนี่คือเนื้อหาใหญ่ของปี1976หรือ systemic defense คือเสนอกรอบอันนี้ขึ้นมาแล้วข้อเสนอเรื่องเฟรมเวิร์กนี่จะเสนอก่อนแรกมันต้องมีเฟรมเวิร์กในการพิจารณาอำนาจนี้ก่อนในปี1976ฟูโกเสนอเฟรมเวิร์กที่ชื่อว่า War Repression นะครับในเลคเชอร์ชิ้นที่3นะครับแกเสนอว่าจะเข้าใจอำนาจแบบนี้ได้เนี่ยต้องดูไปที่ War Repression นะครับผมขออนุญาตดูโน้ตนิดหนึ่งเพราะผมก็จำไม่ค่อยได้ว่ารายละเอียดมันเยอะเหมือนกันนะครับแต่ผมจะพยายามอธิบายว่ามันไอเฟรมเวิร์กนี้ทำงานยังไงนะครับประเด็นที่1นะครับก็คือฟูโกเสนอว่าภายใต้กรอบเรื่องสงครามเนี่ยนะครับฟูโกเสนอว่าอำนาจเนี่ยเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแรงที่แต่ละฝ่ายต่างใช้ปะทะกันคุยง่ายคือมันเป็นเรื่องของฟอร์สที่มันปะทะกันอยู่นะครับและด้วยเหตุนี้เนี่ยองค์คาพยพของสังคมการเมืองซึ่งขับเคลื่อนด้วยกลไกของอำนาจนั้นจะประกอบด้วยการปะทะกันของสองฝั่งระหว่างฝั่งที่เป็นพวกเดียวกันกับสังคมการเมืองกับฝั่งที่เป็นศัตรูของสังคมการเมืองผู้คนที่อยู่ในสังคมการเมืองจึงต่างก็ดำรงอยู่ด้วยการตระหนักต่อการมีอยู่ของศัตรู
ในฐานะปรปักษ์ที่พร้อมจะเป็นไพรของสังคมการเมืองและตนเองแม้ว่าศัตรูดังกล่าวเนี่ยจะไม่ปรากฏตัวจริงๆก็ตามแต่คือทุกคนจะต้องแบกรับกันนะว่ามันมีศัตรูอยู่ข้างนอกข้างนอกนี่คืออยู่ข้างนอกสังคมการเมืองเรานึกออกไหมฮะการแบ่งเขาแบ่งเราหรือการแบ่งแยกมิตรศัตรูดังกล่าวเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่การแบ่งแยกว่าใครขึ้นกับอธิปัตย์คนไหนเท่านั้นแต่มันจะเป็นการแบ่งแยกที่เหมือนกับว่าเป็นการทำให้เรารู้สึกว่าต่างฝ่ายต่างเป็นเพื่อนและศัตรูต่อกันผ่าน Discord ที่สำคัญอันหนึ่ง Discord อันนี้ใช้ชื่อก็คือ Discord เรื่อง Race หรือชาติพันธุ์อันนั้นเนี่ยเวลาเรา work หรือว่าเราอำนาจมาทำงานผ่านชาติพันธุ์เนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยเป็นพวกเดียวกันไม่ใช่เพราะว่าเรามีเจ้านายคนเดียวกันแต่เราเป็นพวกเดียวกันเพราะเรามีสายสัมพันธ์เดียวกันไงขณะที่อีกฝ่ายนึงมีสายสัมพันธ์คนละสายกัน Discord เรื่อง Race ทำงานมากๆในโซนที่16-17อันนี้คือในเลคเชอร์ที่ฟูโกแกพูดถึงที่พูดถึงโทมัสฮอปพูดถึงสงครามหลายๆอย่างนะครับให้เห็นสุดๆแล้ว Discord อันเนี้ยมันทำงานจนมันคอนกรีตไทสุดๆเนี่ยในศตวรรษที่18ผ่านพัฒนาการทางการแพทย์พัฒนาการทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้เกิดไอเดียเรื่องสปีชีส์และไอเดียเรื่องผิวสีขึ้นมาทำให้ Discord เรื่องการแบ่งแยกเผ่าพันธุ์เนี่ยมันยิ่งชัดเจนขึ้นผ่านการวัดไปที่ตัวผิวสีของคนนึกออกไหมฮะทั้งหมดทั้งปวงตรงเนี้ยมันสัมพันธ์อย่างไรนะครับมันสัมพันธ์ในแง่ที่ว่าครับผมว่าไงฮะผมโชว์ให้ด้วยโอเคครับมันสัมพันธ์ในแง่ที่ว่ามันทำให้องค์อธิปัตย์เนี่ยนะครับต้องปกป้องชีวิตของคนแต่ละคนในสังคมการเมืองที่ตนปกครองไม่ใช่เพราะบุคคลเหล่านั้นเป็นปัจเจกในการปกครองของตนเองแต่เพราะพวกเขาต่างก็เป็นบุคคลที่อยู่ในสายพันธุ์เดียวกันกับผู้ปกครองคือไอ้ตรงเนี้ยครับน่าสนใจเพราะว่าอำนาจอธิปัตย์เนี่ยมันเริ่มเคลื่อนแล้วจากเดิมเนี่ยก็คือปกป้องดินแดนเนี่ยตอนนี้เริ่มเคลื่อนมาปกป้องคนในสายพันธุ์เดียวกันเอง Discord เรื่อง Race มันจึงเชฟไอเดียเรื่อง sovereignty ด้วยนะครับสิ่งที่องค์อธิปัตย์และอำนาจอธิปไตยให้ความสำคัญจึงไม่ใช่การยึดครองดินแดนแต่คือการคุ้มครองชีวิตของผู้ใต้ปกครองในฐานะที่ผู้ใต้ปกครองอยู่ในเผ่าพันธุ์เดียวกับตนชีวิตหรือ bios จึงไม่ใช่พื้นที่หรือที่มั่นส่วนบุคคลของปัจเจกแต่ละคนแต่คือเวทีให้องค์อธิปัตย์ใช้อำนาจในการดูแลชีวิตในฐานะที่เป็นอนาคตของเผ่าพันธุ์ภายใต้มวลรวมของผู้ถูกปกครองทุกคนนั้นมีชื่อว่าประชากรนี่คือครั้งแรกนี่คือครั้งแรกอาจจะเป็นครั้งแรกสุดที่ฟูโกพยายาม introduce idea เรื่องประชากรเข้ามาแล้วมันถูก introduce เข้ามาเนี่ยในฐานะที่เป็น social body อย่าลืมนะครับที่ผมพูดก่อนหน้านี้คือปัญหาของ disciplinary power ที่มันไม่สามารถจะทำงานในระดับที่เป็นแมคโครสเกลได้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นIndividual Body ดังนั้นวิธีการของฟูโกคือก็เสนอสิ่งที่เป็นโซเชียลบอดี้ขึ้นมาแล้วโซเชียลบอดี้นี้คือ population หรือประชากรแล้วประชากรคืออะไรก็คือคนในเรสหรือเผ่าพันธุ์เดียวกันนี่คือสิ่งที่ฟูโกอธิบายนะครับคราวนี้ต่อมาคืออะไรประชากรจึงเป็นทั้งเป้าหมายและข้อจำกัดในการใช้อำนาจขององค์อธิปัตย์อำนาจที่องค์อธิปัตย์ใช้จึงเป็นอำนาจของการปกป้องคุ้มครองประชากรอันเป็นกายมวลรวมที่ผนวกรวมเอาสมาชิกทั้งหมดของเผ่าพันธุ์เข้าด้วยกันซึ่งฟูโกจะเรียกอำนาจในการปกปักคุ้มครองประชากรตรงนี้ว่าชีวะอำนาจหรือชีวะการเมืองเห็นอะไรไหมฮะอำนาจอธิปัตย์มันเริ่มเคลื่อนแต่ทั้งหมดมันเคลื่อนเนี่ยภายใต้กรอบเรื่องชีวะการเมืองแต่กรอบเรื่องชีวะการเมืองหรือชีวะอำนาจเนี่ยมันทำงานบนเฟรมเวิร์กเรื่องวอร์นี่คือสิ่งที่ฟูโกเสนอนะครับอันนั้นเนี่ยสำหรับคนที่สนใจเนี่ยนะครับถ้าคนสนใจงานอย่างงานของคนอย่างจอร์จิโออากัมเบนงานของคนอย่างรัวเบโตเอสโปซิโตงานของคนอย่างจูดิธบัตเลอร์พวกเนี้ยคนเหล่านี้อ่ะฟูโกจัดมุมนี้แล้วสีเขาสีคนเหล่านี้ทำต่อก็คือเอาสีฟูโกฟูจากตรงเนี้ยไปพัฒนาต่อในแนวทางของตัวเองนะครับคราวนี้ความน่าสนใจมีอยู่ตรงนี้ต่อมาครับแต่ชีวะอำนาจเนี่ยไม่ได้เท่ากับ
อธิปไตยหรือมือไม่ได้เท่ากับอำนาจอธิปไตยอำนาจอธิปไตยเนี่ยคืออำนาจที่วางอยู่บนการมอบความตายให้กับผู้คนแต่เรื่องของชีวะอำนาจเนี่ยมันเป็นเรื่องของการดูแลปกปักคุ้มครองชีวิตของคนนะครับใช่มั้ยฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองแบบนี้มันเหมือนกับจะขัดกันอยู่ถูกมั้ยชีวะอำนาจเนี่ยมันคือชีวะอำนาจที่รัฐจะต้องปกปักคุ้มครองคนขณะที่อำนาจอธิปไตยเนี่ยมันคืออำนาจของการฆ่าฟูโกเวเสนอว่าบนฐานแบบนี้เนี่ยอำนาจอธิปไตยซึ่งโอเปเรตบนภายใต้ตรรกะของชีวะอำนาจเนี่ยมันทำงานด้วยการชี้ให้เห็นว่าโซเชียลบอดี้เนี่ยมันเป็นร่างกายแบบนึงและบนร่างกายแบบนี้เนี่ยมันสามารถมีโรคภัยไข้เจ็บได้การฆ่าไม่ใช่การฆ่าแต่การฆ่าคือการปกปักคุ้มครองบอดี้ชุดนี้ด้วยการทำลายโรคภัยไข้เจ็บนี้ในเลคเชอร์ครั้งสุดท้ายซึ่งจริงๆแบรนด์ก็อ้างถึงแต่ไม่พูดถึงตรงนี้เลยก็คือฟูโกอ้างไปถึงฮิตเลอร์และนาซีคือนาซีเนี่ยสังหารชาวยิวใช่ไหมฮะสังหารคนเหล่านี้แล้วคนเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นเชื้อโรคของโซเชียลบอดี้ของประชากรเยอรมันต้องถูกกำจัดทิ้งเขาไม่ได้ฆ่าประชากรของเขานะครับแต่เขาแค่ปกป้องประชากรของเขาด้วยการกำจัดเชื้อโรคอันนี้คือให้เรสมันชัดใช่อันนี้คือกรอบที่ฟูโกเสนอในปี1976หลังจากนั้นเนี่ยฟูโกเอานำสิ่งนี้ไปเขียนอีกรอบหนึ่งในส่วนสุดท้ายของ History of Sexuality Volume 1ถ้าใครอ่าน History of Sexuality Volume 1ท้ายสุดท้ายเนี่ยจะพูดเรื่องไบโอพาวเวอร์ก็คือเอาแต่ตรงนี้ไปพูดไบโอพาวเวอร์กับอนาโตโมโพลิติกส์ทำนองนั้นชัดมากเลยฮะก็คือเอาแต่ตรงนี้ไปพูดคราวนี้เนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยแต่ยังมาบอกไปว่านักคิดคนนักคิดคนอื่นเนี่ยมันก็ประทับใจตรงนี้ของฟูโกมากเลยก็เอาไปพัฒนาต่อของตัวเองแต่ฟูโกเนี่ยไม่พอใจกับกรอบนี้หรือไม่พอใจกับเฟรมเวิร์กนี้เพราะเฟรมเวิร์กนี้เนี่ยโอเคเฟรมเวิร์กเนี่ยมันเวิร์กในแง่ที่ว่ามันผนวกเอาประเด็นเรื่อง disciplinary power เข้ามาได้ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ผนวกเอาอำนาจจากที่เป็นไฮรากี้จากองค์อธิบดีเข้ามาด้วยถูกไหมฮะแต่แกไม่พอใจที่แกไม่พอใจเพราะว่าเฟรมเวิร์กนี้มันไม่เห็นการทำงานของ subject ทำไมไม่เห็นการทำงานเพราะเวลาที่เราคือคำอธิบายนี้ก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยต่างเป็นส่วนหนึ่งของประชากรใช่ไหมครับให้องค์อธิปัตย์คอยดูแลแต่คำถามคือทำไมเราถึงยอมให้ตัวเองไปเป็นส่วนหนึ่งของประชากรได้ตั้งแต่ทีแรกอ่ะนึกออกไหมจะบอกว่าเพราะเราถูกสายตาจับจ้องอย่างเดียวเหรอมันไม่น่าจะใช่เพราะว่าเรายอมให้ตัวเองเป็นผู้ถูกปกครองด้วยนะถูกไหมในตรงนี้แหละครับที่มาผลักให้ฟูโกเสนอในปี1978เรื่องmentality ขึ้นมาหรือเรื่องการปกครองชีวยานหรือตรรกะและวิธีการคิดของการปกครองซึ่งที่ในหนังสือแปลมานี่เป็นมูฟสำคัญแล้วผมคิดว่าทั้งดีนและเบลเลนไม่ได้มองเรื่องนี้ดังนั้นเวลาเราพูดถึง mentality เนี่ย mentality เนี่ยมันไม่ได้อธิบาย power ในแง่ของ scale ที่มันขยายใหญ่ขึ้นจากตัว disciplinary power มาสู่อำนาจที่มันทำงานระดับแมคโครเท่านั้นแต่มันเป็นการชิปออฟโฟกัสด้วยมันชิปออฟโฟกัสยังไงมันชิปออฟโฟกัสในแง่ที่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาฟูโกพูดถึงพาวเวอร์เนี่ยฟูโกจะพูดมันในแง่ของฟอร์สที่มันผลักให้เราต้องทำบางอย่างแต่พอเป็นเรื่องกอเวอร์เมนต์เนี่ยมันเป็นเรื่องของหลักเหตุผลบางอย่างที่เราเนี่ยเห็นด้วยกับมันแล้วก็ปฏิบัติตามและบนการที่เราปฏิบัติตามหลักเหตุผลชุดนี้เราก็ subject ตัวเราเองเข้ากับการเป็นผู้ถูกปกครองภายใต้หลักเหตุผลอันนี้ governmentality หรือว่าการปกครองชีวยานแปลว่าอะไรใช่ไหมครับถ้าพูดง่ายสุดก็คือเป็นหลักเหตุผลของการปกครอง governmental rationality ซึ่งถ้าแปลจากแค่นี้เนี่ยคำแปลที่ในหนังสือพูดไปมาถูกก็คือใช้คำว่าตรรกะและชุดเหตุผลการปกครองแต่มันยังขาดส่วนหนึ่งไปนั่นคือกฎของการเป็น subject ของเราเองผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยดูผมทำโค้ดเอาไว้นะครับเรามาดูกันนิดหนึ่งนะครับคุณพิพัฒน์แชร์ได้ไหมเอ่ยนี่คือเปิดแล้ว
เปิดแล้วใช่ไหมผมมีโค้ดแล้วนะใช่ใช่ถูกต้องโอเคอันโค้ดอันนี้เนี่ยก็คือโค้ดในวันที่1เดือนกุมภาพันธ์ปี2ปี1978นะครับเป็นโค้ดเรื่องกอมินทาวินทอยที่นั่นแหละนะครับเราอ่านก็ได้นะครับจะพูดงี้ After all maybe the state is only a composite reality and mythicized abstraction whose importance is much less than we think ประโยคนี้ประโยคเดียวเนี่ยคิดอะไรเยอะมากนะครับคือบอกว่ารักนี่มันเป็นเพียงแค่องค์ประกอบจากความเป็นจริงเล็กน้อยที่มันมาผสานกันใช่ไหมว่าจะเป็นนามธรรมที่มันเป็นมิตรบางอย่างอ่ะที่มันไม่ได้แบบที่ทุกคนคิดว่ามันเป็นจริงอ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยความสำคัญของรัฐเนี่ยอาจจะเล็กน้อยมากไปกว่าที่เราคิดซะอีกบางทีนะครับ What is important for our modernity that is to say for our present สิ่งที่สำคัญสำหรับยุคสมัยของเราหรือสภาวะสมัยใหม่ของเรา is not then ไม่ใช่ภาวะที่รัฐเนี่ยมันเข้าไปครอบครองสังคมเห็นอะไรมั้ยอันเนี้ยมันย้อนกับสิ่งที่แบรนด์กับดีนพูดนะครับไม่ใช่ภาวะที่รัฐเข้าไป take over of society so much as what I would call the governmentalization of the state แปลว่าอะไรแปลว่าอย่างนี้แปลว่าเวลาบอกว่า governmentality คือ government rationality มันคือเทคนิควิธีการบางอย่างที่มีอยู่แล้วทันทีที่เรา follow ตามกฎเกณฑ์นี้หรือว่าใช้เทคนิควิธีการนี้ตัวเราเองอะ subject มันเข้ากับเทคนิคอันนี้ใช่ไหมครับวันฐานของการที่เรา subject ตัวเองเข้ากับเทคนิคอันนี้เราทำให้ตัวเองเป็นผู้ถูกปกครองแต่พร้อมๆกับการที่เราทำให้ตัวเองเป็นผู้ถูกปกครองมันก็ยืนยันการมีอยู่ของผู้ปกครองคือรัฐเนี่ยเป็นแค่ reflection ของการที่ว่า subject ตัวเองเข้ากับเหตุผลอันนี้นึกออกไหมฮะดังนั้นเนี่ยรัฐมันจริงไม่ได้สำคัญในความหมายของฟูคลานะขนาดนั้นเพราะจุดตั้งต้นของมันเนี่ยก็คือไอ้กระบวนการ governmentality วิธีการที่ว่าไป subject ตัวเองเข้ากับชุดเหตุผลบางอย่างแล้วทำให้เรากลายเป็นผู้ถูกปกครองเองอ่ะพอยต์มันอยู่ตรงนี้ไงฮะต่อนะครับนิดหนึ่งยังจะไม่จบ We live in the era of governmentality discovered in the 18th century ใช่ไหมครับเราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในยุคสมัยของ governmentality ใช่ไหมครับซึ่งถูกค้นพบในศตวรรษที่18 governmentalization of the state is a particularly quantum phenomenon มันเป็นปรากฏการณ์ที่ซ่อนตัวมันเองหรือบิดตัวมันเองได้นะครับ since if the problem of governmentality and the technique of government have really become the only political stake and the only real space of political struggle and contestation the governmentalization of the state has nonetheless been what has allowed the state to survive นึกออกไหมประโยคนี้โคตรสำคัญเลยครับเห็นสุดท้ายเนี่ยสเตทไม่ได้สำคัญขนาดนั้นสิ่งสำคัญก็คือ rationality ของ government ที่เราไปสัมพันธ์กับมันด้วยว่าผ่านการสัมพันธ์เนี่ยเราก็สร้างสเตทขึ้นมาเองมันเป็น reflection เกิดขึ้นมาใช่ไหมครับไอ้ framework เนี่ยสำคัญเพราะแปลว่าเพราะแปลว่าหัวใจสำคัญของการศึกษากลไกการทำงานของอำนาจในแมคโครอีโคโนมีเนี่ยคุณต้องดูไปที่ตัว government rationality ที่คนเนี่ยมันซับจิ้นตัวเองเข้าไปด้วยนะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่สุดและจากตรงนี้เนี่ยมันจะไม่แปลกถ้าเราอ่านงานของฟูโกต่อมาเนี่ยเขาจะศึกษาอะไรศึกษาชุดความรู้ฮะชุดความรู้ที่ถูกใช้หรือถูกปฏิบัติจริงในประวัติศาสตร์ชุดความรู้ของรัฐนั้นเนี่ยแกก็จะไปศึกษาเรื่องของสถิติสติหรือว่าเรื่องของสถิติเรื่องของโพลิซีนะครับศาสตร์ว่าด้วยโพลิซีเป็นยังไงแล้วเวลาที่ผู้ปกครองมันใช้โพลิซีเนี่ยแล้วคนมันแฮปปี้เนี่ยคนมันแฮปปี้ยังไงใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วพอคนมันแฮปปี้เนี่ยคนมันก็ซับซึ้งตัวเองเข้ากับชุดเหตุผลของการปกครองอันนี้ซึ่งพอเขาซับซึ้งตัวเองเข้ากับชุดของเหตุผลตรงนี้เขาก็สร้างรัฐโดยที่รัฐมันคืออาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้แต่ว่าทั้งหมดมันเป็น reflection ไงของกระบวนการตรงนี้นะครับนี่คือประเด็นที่ฟูโกเน้น
ผมโค้ดอันนี้มาเพื่ออะไรเพื่อจะบอกว่า unit of analysis มันคือตัว rationality มาจากตรงนี้เนี่ยเหมือนที่อาจารย์จักรชยาทัศน์พูดไปเนี่ยในตอนต้นก็คือพูดเรื่อง reason of state ใช่ไหมฮะถ้าอธิบายแบบฟูโก้ก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยเรามักจะเข้าใจว่า reason of state ก็คือมีรัฐอยู่ถ้าพูดแบบอาจารย์จักรชยาทัศน์ก็คือว่ามี ego อยู่แล้วรัฐก็จะรู้ว่าจะทำยังไงใช่ไหมครับแต่ถ้าพูดแบบฟูโก้คือประเด็นไม่ใช่ตัว state ประเด็นคือ reasonมันมีหลายอย่างที่เราเนี่ยผูกอยู่กับมันแล้วเราก็ใช้ชีวิตโดยการซับซิตตัวเองเข้ากับ rationality ชุดนี้จนทำให้เกิดสเตทขึ้นมาพอยต์อยู่ตรงนี้ฮะคือถ้าอย่างนั้นเนี่ย power เนี่ยที่มันเป็น power ที่เป็น macro scale เนี่ยมันไม่ใช่สเตทไงแต่มันเป็นชุดของเหตุผลที่มันทำงานอยู่แล้วชุดของเหตุผลเนี้ยมันมีพัฒนาการมันก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆจากตอนแรกที่ผมพูดไปมันเป็นเรื่องของสถิติเป็นเรื่องโพลิซีเป็นนานาต่างๆนานาสุดท้ายเนี่ยมันพามาสู่เล่น the burn of by politics มันกลายเป็นเรื่องของการปกครองแบบไม่ต้องปกครองอาจารย์นอชิบอกว่ามันเป็นเรื่องของ less government ใช่ไหมฮะ less government ไม่ได้เท่ากับ anti government มันมีการปกครองอยู่แต่มันไม่ได้ถูกแต่มันแบบเป็นการปกครองที่ไม่ต้องปกครองอ่ะยังไงใช่ไหมแปลว่ายังไงถ้าเราไปอ่านงานในช่วงบทที่1 2 3ของ Birth of Democracy เนี่ยพอยต์สำคัญคืออย่างนี้ฟูโกชี้ว่าเราปกครองได้การปกครองแบบไม่ต้องปกครองเนี่ยก็คือการปกครองผ่านเสรีภาพไงเวลาเราพูดว่าอะไรคือเสรีภาพเนี่ยเรามักจะนึกว่าเสรีภาพเป็น antithesis กับการปกครองแต่ฟูโกมองเสรีภาพคือเครื่องมือของการปกครองยังไงก็ด้วยการที่เสรีภาพเนี่ยเป็นมันกลายเป็นเอาลุกบางอย่างให้คนเนี่ยปฏิบัติแล้วก็เชื่อว่าตัวเองเนี่ยมีเสรีภาพอยู่แต่บางการที่ตัวเองปฏิบัติหรือใช้เสรีภาพบางการเนี่ยตัวเองต้องปกครองตัวเองต้องยอมรับกฎเกณฑ์บางอย่างไปด้วยและกฎเกณฑ์อันนั้นที่ตัวเองต้องยอมรับเพื่อตัวเองสามารถใช้เสรีภาพได้คือกฎของตลาดไงครับดังนั้นเนี่ยเนื้อหาทั้งหมดของ Burn of Biopolitics เนี่ยมันคือการพูดว่าทำไมตลาดมาถึงขึ้นมามีอำนาจในการปกครองมันเราได้แล้วตลาดมันปกครองยังไงมันปกครองด้วยการสร้างฟรีดอมให้เราทุกคนเนี่ยมีฟรีดอมคิดว่าตัวเองมีฟรีดอมมันคือฟรีดอมในตลาดตรงนี้ครับมันพาเราไปสู่โค้ดอันที่2ที่ผมคิดว่าสำคัญมากๆเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้นะครับอันนี้มาจากThe Birth of Biopolitics นะครับเป็นเลคเชอร์ครั้งที่2นะครับพูดงี้ But what we discover at this moment at once in governmental practice and in reflection on this governmental practice is that in as much as price are determined and in accordance with the natural mechanism of the market they constitute a standard of truth which enable us to discern which governmental practice are correct and which are erroneous in this senseIn as much as it enable production, need, supply, demand, value, and price, etc., to be linked together through exchange, the market constitute a site of verification. I mean, a site of verification, falsification for governmental practice. ตรงนี้สำคัญเพราะเวลาแล้วมันจะสำคัญต่อการทำความเข้าใจเสรีนิยมใหม่ด้วยเพราะเวลาฟูโกพูดถึงเสรีนิยมใหม่เนี่ยหรือกระทั่งพูดถึงเบเกอร์ไอเดียของเบเกอร์เขาไม่ได้กำลังไปเน้นว่าเอ้ยคุณมีเสรีภาพว่ะไม่ใช่มันไม่ใช่นะครับเขาจะชี้ว่าเสรีภาพพวกนี้มันเป็นเครื่องมือของการปกครองคุณถูกปกครองอยู่คุณถูกปกครองภายใต้วิธีคิดเรื่อง verification และ verification มาจากไหนก็มาจากความจริง side of truth ที่ถูกเทคโดยตลาดพอยต์เนี่ยปรากฏเห็นชัดเจนมากในเลคเชอร์ชิ้นที่ครั้งที่9นะฮะที่ฟูโกผมคิดว่าทุกท่านอ่านมาหมดนะครับจากชยทัศน์แล้วก็จากนอชิก็อ่านก็คือพูดเรื่องโฮโมอีโคโนมิคัสใช่ไหมครับที่บอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นเอ็นเตอร์ไพรส์เป็นออนเทอร์เพเนอร์ตัวตนของเราเนี่ยเป็นพูดง่ายคือเราเนี่ยเป็น CEO ของตัวเราเองอ่ะใช่ไหมครับตัวเองเป็น CEO แล้วไอ้บริษัทเนี่ยก็คือตัวเราเองเราก็ต้องอัปเกรดตลอดเวลาพอยต์ก็คือว่าเราทำทั้งหมดทั้งปวงเพราะเราอยู่ภายใต้การกำกับของตลาดนะครับ
เราถูกกำกับโดยตลาดให้ต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาก็คือเราตามคิดว่าไอ้กรรมการต่างๆเนี่ยเรามีฟรีดอมไงนี่คือพอยที่ผมคิดว่าฟูโกพยายามปูให้เห็นถ้าว่าอ่านทั้งหมดไล่มาเนี่ยมันคือตรงนี้อะฮะในแง่นี้เนี่ยผมจึงไม่เห็นด้วยกับเบคเกอร์และดีนที่มองว่าเสียยมใหม่เป็นทางออกของปัญหาไม่ใช่เลยคำอธิบายเรื่องเสียยมใหม่ของฟูโกมันคือ culmination of problem มันไม่ใช่ทางออกแต่มันคือปัญหาที่ฟูโกอยากจะปะทะที่สุดแล้วคือจะออกจากมันออกจาก power ได้ยังไงแล้ว power ที่แนบเนียนที่สุดก็คือ power ที่ทำงานในรูปของ subject ที่เรียกกันว่าทุนมนุษย์เพราะมันเป็น power ที่เราไม่เห็นไงเราไม่เห็นแต่มันกำกับมันทำให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองมีเสรีภาพที่จะทำอะไรได้ทั้งที่มันไม่จริงเพราะเสรีภาพเนี่ยมันถูกกำกับโดยตลาดผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นประเด็นที่ฟูโกทำให้เห็นแล้วผมคิดว่าอันนี้คือเป็นจุดที่ผมแย้งกับสิ่งที่เบลเลนแล้วก็ดีนพูดนะครับผมมีโค้ดสุดท้ายให้อ่านกันเล่นๆนะครับอันเนี้ยเป็นโค้ดภาษาฝรั่งเศสนะครับไม่มีแปลญี่ปุ่นใช่ครับผู้ที่ญี่ปุ่นปี1978เดือนเมษายนนะครับลาฟิโลโซฟีอนาลิติกเดอะโพลิติกนะครับก็คือออะไรอะอนาลิติกฟิโลโซฟีออฟโพลิติกนะครับหรือก็คือการวิเคราะห์ทางปรัชญาว่าถึงการเมืองนะครับแล้วผมแปลมันเป็นไทยให้นิดหน่อยนะครับก็อันนี้ยังไม่ได้เกลานะฮะคือพูดอย่างนี้ว่าบางทีปรัชญาควรสวมบทของฝ่ายที่มุ่งปะทะกับอำนาจบนเงื่อนไขซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสถาปนากฎหมายหากแต่อยู่บนเป้าของการเผชิญหน้ากับอำนาจพูดง่ายคือฟิลหน้าที่ของฟิโลโซฟีคือ counter power ไม่ใช่ไปยอมรับกับอำนาจปรัชญาต้องหยุดพิจารณาตนเองว่าเป็นประกาศกเป็นศาสดาหรือกระทั่งผู้ปกครองอันนี้คือก่อนหน้านี้เนี่ยฟูโกแกไปพูดถึงเพลโตเพื่อนสมัยนั้นพวกเขาก็บอกว่าปรัชญาชอบคิดว่าตัวเองเป็นประกาศกเป็นผู้ปกครองแต่บอกว่าไม่ได้ปรัชญาต้องเทคอีกบทบาทหนึ่งก็คือการปะทะกับของพวกนี้นะครับปรัชญาเนี่ยควรทำหน้าที่วิเคราะห์เปิดเปลือยตอกย้ำหรือกลั่นให้เห็นถึงมิติของการปะทะซึ่งปัวพันกับการทำงานของอำนาจอันได้แก่ยุทธวิธีของระบบปฏิปักษ์ซึ่งดำรงอยู่มาภายในความสัมพันธ์ทางอำนาจไม่ว่าจะเป็นแทคติกหรือกรรมวิธีต่างๆในการต่อต้านอันจะส่งผลให้ปรัชญาไม่ใช่เรื่องของการขบคิดถึงอำนาจภายใต้ม่านวัดของความดีความชั่วหากแต่เป็นการขบคิดถึงอำนาจบนเงื่อนไขที่รองรับการดำรงอยู่ของตัวอำนาจเองพูดง่ายคือว่าหน้าที่ของนักปรัชญาเสื้อคือหน้าที่ของแกเองนะครับคือการปะทะกับอำนาจแล้วถ้าเสียยมใหม่เนี่ยมันคือคอมบิเนชันของพาวเวอร์เนี่ยเป้าหมายของฟูโกก็คือการปะทะกับเสียยมใหม่นี่คือความเห็นของผมนะครับเพียงแต่ว่าแล้วเพลปะทะยังไงนี่คือโจทย์ต่อมานี่คือโพซิชันที่ผมเทคและสถิติผมไม่เห็นด้วยกับการตีความของเบลเลนกับและดีนนะครับโอเคอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับโอเคจบแล้วครับอาจารย์แล้วนะครับครับโอเคเดี๋ยวผมขอย้อนอาจารย์หน่อย คือนี้นะครับคือที่บอกไปแล้วอะฟูโก้เนี่ยศึกษาออโดเพราะว่าเขาบอกว่าการศึกษาออโดเนี่ยมันจะเพื่อจะทำให้เขาเรียนรู้ปัจจุบันของฝรั่งเศสตอนนั้นใช่ไหมไอ้กำลังที่แบบออโดกำลังจะมาแต่มันยังมาไม่ถึงฝรั่งเศส100%หรอกเพราะว่าฝรั่งเศสเป็นแบบโซเชียลิสต์นะครับครับทีนี้เนี่ยไอ้แนวคิดของเบคเกอร์เนี่ยที่เน้นตลาดที่ผมก็พูดไปหมดเลยเนี่ยมันยังไอ้ government strategy ที่เป็นโอลิฟแบบอเมริกาเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นมาไม่ได้มาที่ฝรั่งเศสตอนนั้นหรอกไปไม่ได้เพราะมันโอ้โหมันเล่นที่เข้ามากเลยฉะนั้นเนี่ยมันยังไม่เป็นปัญหาสำหรับชาวฝรั่งเศสตอนนั้นนะนั้นเนี่ยที่อาจารย์อาจารย์จะอธิบายว่าครูก็อธิบายเรื่องเบคเกอร์เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าอำนาจครอบงำเราเกิดจากมาร์เก็ตเนี่ยผมคิดว่าในสถานการณ์ตอนนั้นในฝรั่งเศสมันยังไม่เกิดนะครับแล้วผมมีอะไรจะมาแชร์หน่อยนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเริ่มงงๆครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเชื่อผมไม่แชร์ไหนวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ
ผมขอเดี๋ยวก่อนนะเป็นไงอาจารย์ครับอาจารย์จะช่วยเอาออกไปก่อนได้ป่ะของอาจารย์อ่ะโอเคได้ผมเลยเข้าไม่ได้งงเลยอ่ะโอเคแล้วผมขอฟังผมบ้างนะครับโอเคผมขอเข้าบ้างนะครับโอเคโอเคครับคือในเลคเชอร์ Verb of Politics เนี่ยหน้า91ภาษาอังกฤษนะครับเขาบอกเลยว่า In short whether or not there is a theory of state in Marx is for Marx to decide as for myself I would say that what socialists lack is not so much a theory of the state as a governmental reason the definition of what a governmentalRationality would be in socialism, that is to say, a reasonable and calculable measure of the extent, mode, and objective of governmental action. Socialism provides itself with, or anyway, purpose and historical rationality. คือว่าอาจารย์เขาบอกว่าจะบอกว่าไอ้การปกครองแบบนิยมเนี่ยมันไม่มี governmentalityนะครับเนี่ยหน้าต่อไปอันนี้ผมข้างตลกนะครับอาจารย์นอร์ชิตอาจจะขำเหมือนผมคือว่าแล้วพูดว่าหน้าเข้าของเขาบอกว่าอาราบิสเลียดออฟนิวอลิปส์นะฮะประมาณ1930กว่า1934 1940นะครับ I have talked about like one Mrs. and Hayek and so on especially one Mrs. deny that there was an economicrationality to socialism คือไอ้มิสเซสเนี่ยครับก็เขียนหนังสือเรื่อง socialism นะครับแล้วก็พยายามอธิบายว่าไอ้การวางแผนของระบบสังคมนิยมเนี่ยมันไม่เวิร์คเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยคือรัฐไม่มีข้อมูลมากมายทั้งหมดสมบูรณ์แบบที่จะมาดีไซน์แผนเพื่อให้เกิด optimization ได้มิสเซสเขาบอกไปไม่ได้นะครับแล้วก็เนี่ยผมก็เห็นด้วยครับผมด้วยครับมิสเซสครับก็บอกว่าBut I do not think that there is an autonomous socialist governmentality. เขากำลังพูดถึงประเทศฝรั่งเศสนะครับว่าไม่มี governmentality นะครับ There is no governmental rationality of socialism. In actual fact, and history has shown this, socialism can only be implemented connect up to diverse type of governmentalities. แล้วเขาบอกว่าไอ้สังคมนิยมเนี่ยไอ้รัฐสังคมนิยมเนี่ยมันไม่มีตรรกะและกลยุทธ์ในการปกครองของตนเองนี่แหละก็ใช้ของเสรีนิยมบ้างใช้ของถ้าเป็นรัฐแบบโซเวียตก็แบบโปลิสเตทบ้างอะไรเงี้ยฮะมันไม่เหนือตัวเองนะฮะแล้วก็เนี่ยหนังสือของคือ DA บองอ่ะครับเขาเขียนตอนหนึ่งว่าในปี1983เนี่ยเขากับฟูโก้มีแผนจะเขียนหนังสือเล่มสั้นชื่อผมอ่านไม่ออกนะครับฝรั่งเศสหัวคิดแบบสังคมนิยมเนื้อหาตั้งใจจะแสดงให้เห็นว่าสังคมนิยมนั้นขาดศิลปะในการปกครองไอ้ข้างล่างนี่ที่ผมเอามาเนี่ยเอามาจากหนังสือของเจ้าพ่อเย็นนะครับ Google Last Decade เนี่ยเขาบอกเนี่ยประมาณ1977เอ้ยประมาณ1981เนี่ยตอนนั้นนี่วิตตลองได้เป็นผู้ดีชนะอันเลือกตั้งครับ Google เขาไม่โหวตอยากได้งานจากวิศวกรแต่วิศวกรไม่ได้แห่งงานเขาก็เลยจะเขียนหนังสือชื่อลาที่แปลว่าหัวคิดแบบสังคมนิยมเนี่ยว่าเขาจะเขียนเรื่องเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะแสดงว่าอันนี้เอลเดนกับเบอร์เรนอันเดียวกันคือว่าฟูโก้วางแผนจะเขียนหนังสือเล่มหนึ่งคือจะมาเสนอว่าเฮ้ยสังคมนิยมเนี่ยจะต้องมีการวางแผนของตัวเองนะฮะฉะนั้นเนี่ยที่น้อยแล้วคือว่านะครับว่าไอ้เล่มเนี่ยมันเขียนเรื่องว่าประเทศเนี่ยเขากำลังมองว่าสังคมนิยมมันมีปัญหานะมีปัญหาต้องแก้ไขคือไม่มีการวางแผนของตัวเองนะครับเอาออกคือ
ผมตอบได้ไหมคืออย่างนี้คือการที่เขาเขียนบอกว่าสังคมนิยมจะต้องมี government capability หรือว่ามีแบบการปกครองของตัวเองเนี่ยไม่ได้จังงานเขาจะบอกว่าสังคมนิยมจะต้องคืออย่างนี้เขาไม่บอกว่าสังคมนิยมต้องมีแบบการปกครองแต่เขาบอกว่าสังคมนิยมไม่มีการปกครองแบบไม่มีขาด government capability แปลว่าไงถ้าเราอ่านบัตรโดยพิจิตรจริงๆอาจารย์เชียร์ทัศน์น่าจะเก็ตเรื่องนี้อาจารย์เชียร์ทัศน์อ่านอยู่ก็คือว่าเขาเนี่ยวิจารณ์ว่าม้าและของสังคมนิยมเนี่ยแตะ power เรื่องนี้ไม่ได้คือคุณมองไม่เห็นภาพ operation ของ power ตรงนี้เพราะคุณไม่ได้มีประเด็นเรื่อง government authority ในทฤษฎีของคุณตั้งแต่ต้นแปลว่าวิธีคิดแบบมาร์กหรือวิธีคิดแบบ socialism เนี่ยมัน loss ที่มัน loss เพราะว่าคุณเนี่ย tackle power เนี้ยไม่ได้แต่มันไม่ได้แปลว่าสังคมนิยมจะต้องมีวิธีคิด power อันนี้นึกออกไหมฮะคือพูดง่ายคือเขาจะบอกว่าสังคมนิยมหรือมาร์กซิสต์มันไร้น้ำยาไร้น้ำยาในความว่าในมันไร้น้ำยาในความที่ว่าคุณไม่อาจจะ take power ที่มันทำงานแบบนี้ into account ได้แล้วเพราะว่าคุณ take into account ได้คุณจะสู้มันได้ยังไงเพราะคุณไม่เห็นมันไงผมคิดว่าอันนี้คือในเท่าที่ผมเข้าใจก็ที่อาจจะใน Bird of Bell Politics ซึ่งฟูโกก็แตะเรื่องพวกนี้ไว้เยอะก็จริงแกวิจารณ์มากเอาไว้ในเรื่องพวกนี้ครับคือแกวิจารณ์ว่าไม่ได้เห็นตรงนี้ครับมากกว่าอันนั้นเนี่ยผมไปเสนอว่าคิดว่าคือฟูโกไม่ได้มีปัญหากับเป้าหมายของมาร์กคือเรื่อง Emancipation หรืออะไรก็แบบพวงแต่ฟูโกมีปัญหากับวิทยาของมาร์กเพราะวิทยาเนี่ยมันจำกัดและทำให้คุณมองไม่เห็น operation on ของ power ที่มันทำงานอยู่อันนั้นคือในความคิดของผมครับ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 คือผมแย้งอาจารย์ศิษย์ที่ว่าอาจารย์ศิษย์พยายามอธิบายว่าที่ฟูโกอธิบายเบเกอร์เนี่ยถึงไม่ใช่ดูน้ำเสียงเหมือนชื่นชมแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยฟูโกต้องการอธิบายให้เห็นว่าเฮ้ยมันเป็นปัญหานะเพราะว่าคุณมีเสรีภาพแต่มันคุณยังถูกครอบงำอยู่ด้วยอำนาจคุณก็ส่วนหนึ่งของอำนาจแล้วกันอย่างเงี้ยแต่ว่าผมมองตัวอย่างกันผมมองว่าเขาไม่ได้มองว่าสังคมฝรั่งเศสจะเป็นแบบอเมริกาขนาดนั้นเขาบอกว่าสังคมเราเป็นแบบโซเชียลิสต์อยู่เลยยังไม่มีการเมืองที่เป็นของเราเองเลยเราต้องสร้างใหม่อันนี้คือปัญหาที่มันไม่มีแพสเซจที่บอกว่าต้องสร้างโซเชียลิสต์ของเองอยู่ในเดอะเบิร์ดออฟโพลิติกส์มันบอกแค่ว่าเราไม่มีวิธีคิดอันนี้วิธีเราจึงตามมันไม่ทันถ้าเป็นผมคือคุณตามเป้าหมายคุณตามศัตรูคุณไม่ทันเพราะคุณไม่มีเครื่องมือไม่มีรถที่จะไปตัดจับมันทันอะไรเงี้ยครับผมคิดว่านี่เป็นประเด็นมากกว่าถ้าในความเห็นของผมแต่ว่าก็แล้วแต่คือผมคิดว่าอย่างนี้คือผมคิดว่าเมธอดในการอ่านไม่เหมือนกันคือผมคิดว่าให้ผมอธิบายนะคือแบเรนดีหรือไม่แต่คุณมิพัฒน์เองก็ตามซึ่ง follow แบเรนดีเนี่ยนะครับก็คือเชื่อว่า meaning หรือความหมายของตัวบทเนี่ยมันมาจากการที่เอาตัวบทเนี่ยไปเทียบกับบริบททางประวัติศาสตร์ที่รายล้อมแล้วก็ดูมันแต่สิ่งที่ผมทำเนี่ยผมว่าผมเนี่ยมันซับซ้อนกว่าคือว่าผมก็เทียบกับบริบทเหมือนกันเป็นบริบทของการพูดในพาราดิฟองจับบนถังความต่อเนื่องจากเลคเชอร์ชิ้นต่างๆที่มันเชื่อมโยงเข้ามาอันนี้ถ้าถามอันนั้นเนี่ยเมธอดในการอ่านไม่เหมือนกันถ้าดูให้ดีถ้าดูให้ชัดนะครับดีเนี่ยเป็นนักสังคมวิทยาแต่เรื่องเนี่ยก็เป็นนักประวัติศาสตร์อันนั้นเนี่ยมันก็จะดูคอนเทกต์แบบนี้แต่ว่าคือสำหรับผมเนี่ยผมเทรนมาอีกแบบหนึ่งนะผมก็จะเน้นบริบทภายในตัวบทเองเป็นหลักอันนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันแตกต่างกันอยู่แต่แน่นอนคือผมคิดแบบนี้แต่ผมก็ได้คิดว่าผมจะถูกหมดนะครับคือก็อาจจะมีส่วนที่ตกเถียงกันได้นะครับ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 เดี๋ยวนิดหนึ่งฮะอาจารย์นรชิตได้อ่านบทสัมภาษณ์ของฟูโกบ้างครับใช่ไหมฮะคือมีบทสัมภาษณ์หนึ่งอาจารย์ไม่จะพิจารณาไหมครับในบทสัมภาษณ์เอานิดเดียวแล้วกันนะครับต่อจากอาจารย์นรชิตคือยอมรับตรงๆผมอ่านไปไม่ถึงแบบที่อาจารย์อาจจะสิทธิ์อ่านนะแต่ผมมองว่ามันก็ make sense นะถ้าจะมองเรื่อง governmentality มันเป็น framework ในการจัดการทำความเข้าใจ object เรื่องอำนาจหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าที่ผมมองคือถ้าผมเอาน้ำเสียงนะถ้าผมดูถ้าผมมองน้ำเสียงในการตัวในเมนูสคริปต์ตัวไอ้ biopolitics เนี่ยผมก็ยังมองว่า
ฟูโกนี่ค่อนข้างจะโพซิทีฟกับตัวงานของเบเกอร์รวมถึงพยายามสร้างไอ้ว่าพยายามจะมองไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นแนวทางที่มันอย่างที่บอก not so moral นะครับเป็น new way ในการ governmentalization อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ส่วนอีกอย่างนึงที่ทำให้ผมพอที่จะคิดอย่างนั้นได้เนี่ยก็คือตัวบทสัมภาษณ์ที่ของฟูโกเรื่อง social security เนี่ยถ้าอ่านบทสัมภาษณ์เนี่ยก็จะพบความเซ็งของฟูโกในเรื่องเกี่ยวกับ social security ที่มองว่าเคยเข้ามาสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นเรื่องเกี่ยวกับมันสร้างปัญหาเรื่อง integration problem ก็คือว่าคุณจะได้ benefit ก็ถึงว่าคุณต้อง integrate กับไอ้ตัว institution ที่มันปกครองอยู่รวมถึงไอ้เรื่องเกี่ยวกับไอ้เรื่อง marginalization ที่เขาพูดก็คือว่าถึงแม้ว่าคุณ integrate แล้วก็ไม่ได้คอนเฟิร์มว่าทุกคนมันจะถูกจัดหาในการบริการเนี่ยได้อย่างว่าได้อย่างดีครอบคลุมอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นถึงตอนนึงที่คล้ายๆของบทสัมภาษณ์ก็คือว่าที่อาจารย์ช้าไม่สงสัยข้อฮัลโหลอ๋อครับแล้วผมไปนึกถึงตอนช่วงท้ายบทสัมภาษณ์นี้ที่ฟูโก้บอกเนี่ยนะถ้าถูกลอตเตอรี่ขึ้นมานะกูจะเอาเงินมาแล้วก็ไปเลยไปรวยให้เต็มที่เลยบ้าให้คนตัดสินใจมึงอยากจะตายก็ตายมึงจะหิวก็อยู่มึงอยากจะเล่นยาก็เต็มที่เลยแล้วก็สอดคล้องในตัวเลคเชอร์ในไบโอโพลิติกจุดหนึ่งที่ฟูโก้พูดเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเรื่องดรัคแต่ถ้ามองว่าถ้าแก้แบบนี้โอคลาสสิกเนี่ยคือไม่ใช่เอาเรื่องกับมอรัลเรเลชั่นไปจับแต่ก็ดูไปเลยว่าไอยาเสพติดแล้วเนี่ยอิลาสติกซิตี้เป็นไงจะน้อยจะมากจะอะไรจัดการไปตามนั้นน่าจะใช้ price incentive เลยก็ว่าไปซึ่งผมมองว่ามันเป็นการคือยังไงคือผมคงไปไม่ถึงขนาดอาจารย์จะสิ่งอะไรที่ยอมรับนะฮะในเรื่องการแกะตัวบทหรืออะไรแต่ผมก็ยังมองว่าถ้าผมเอาน้ำเสียงของฟูโก้แล้วก็ประกอบจากตัวรีซอร์สที่มีอยู่ในมือที่บอกว่าเบสจากเลคเชอร์แล้วก็ตัวบทสัมภาษณ์เนี่ยผมก็ยังคิดว่าผมถึงงงอยู่ว่าเขามีการเขาตีความเบเกอร์ได้อย่าง amazing มากนะแล้วผมมองว่ามีน้ำเสียงที่ positive อ่ะกับในระบบของ neo classic นะอันนี้มุมมองผมครับหัวข้อเรื่องที่เราทำเป็นหนังสือเนี่ยมันเถียงกันไม่จบยังเถียงกันอยู่เถียงไม่จบมีหลายคนที่ไม่เห็นด้วยหลายคนเห็นด้วยก็จริงครับคนพูดก็ตายแล้วครับก็ไม่พูดก็มาที่ทักษาต่อแล้วผมจะวิ่งกันดีเซนให้ฟูโก้นะดีเซนนะถือเงี้ยสมมติว่าถึงแม้จีนหรือเบรนท์จะถูกสมมตินะจะสิบสมมตินะนะเขาก็ยังไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นถือว่าเลคเชอร์เนี้ยเขาบรรยายก่อนแทชเชอร์จะเป็นนายกตอนแกนจะขึ้นมาตอนที่แทชเชอร์มันจะไปทุบสาภาพเนี่ยเกิดที่อัตโนมัติลองคิดดูตอนที่จะเกิดความเหลื่อมล้ำในโลกโหราเลยอ่ะในช่วงหลัง1970นะครับที่ว่ามันเป็นนโยบายแบบของฟิกเมอร์หรือของอัตราแรกความเริ่มล้ำที่เกิดขึ้นมาของโฮลานเนี่ยผมว่าเป็นพวกไม่ได้เลยเพราะว่าเขาไม่รู้หรอกว่าจะเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นคือพวกปัญหาของเขาไม่ได้มองเรื่องความเริ่มล้ำทางอะไรได้เอาอย่างนี้นะครับสมมติว่าฟูโก้โพซิทีฟกับแนวทางนี้ที่เชื่อว่าตรงนี้มันเป็นการที่มัน less control less governmentality หรืออะไรก็ตามทีแล้วก็มองโดยเฉพาะยิ่งพูดเรื่องเกี่ยวกับไอ้ multiple beneficial action เนี่ยฟูโก้พูดเยอะมากในตัวเลคเชอร์เนี่ยว่าไอ้ act แบบว่า involuntary ของ economic man ที่มัน act ด้วยการสุดท้ายประโยชน์มันจะเยอะเลยผมก็ยังมองว่าฟูโก้ก็ยังมองไม่เห็นปัญหาหลายอย่างนะถ้าเกิดมันจะตรงนี้ถ้าเกิดสมมติจะให้มีระบบมันมีไอ้ฟรีดอมนี้เกิดขึ้นจริงเพราะหลายอย่างเนี่ยตลาดมันจัดการไม่ได้นะฮะพวกปัญหาเรื่องเอสโนลิตี้หรืออะไรหรือยกตัวอย่างง่ายเนี่ยปัญหาคลาสสิกอันนึงอย่างเช่นคุณเรามีลูกเราไปฝากลูกเอาไว้ให้เดย์แคร์เราต้องไปรับลูกให้ตรงเวลาไปมาเดย์แคร์มีผู้ปกครองมารับไม่ตรงเวลาเดย์แคร์บอกว่าปรับตังค์เลยพวกมึงไม่ตรงเวลาไปมาพอปรับตังค์ปุ๊บคนแม่งไม่ตรงเวลาหนักกว่าเดิมอีกพ่อถืออะไรกูจ่ายไปแม่งก็ไปแทนที่มันจะมีผลลัพธ์ทางทองมาร์เก็ตมันจัดการให้มันมีผลลัพธ์ทางสังคมที่มันดีขึ้นบางทีมันก็ไม่ดีนะฮะอะไรอย่างเงี้ยคือผมมองว่าบางทีการแอคแบบอะไรอะ subject of interest แต่ที่ฟูโก้บอกอะแล้วที่มันได้ผลประโยชน์ทางสังคมที่มันดีแต่จริงๆแล้วคือ
คือถ้ามันปล่อยไหลตามน้ำไปเรื่อยๆจริงๆนี้มันบางทีมันอาจจะไม่ดีก็ได้นะซึ่งจริงแล้วเป็นประเด็นที่ฟูโก้เนี่ยไม่ได้พูดถึงนะที่ฟูโก้ไม่ได้พูดถึงและอีกเรื่องนึงที่ผมคิดนะถ้าสมมติว่า positive จริงนะฟูโก้อาจจะชอบมากกว่านี้ซ้ำถ้าไปอ่านในตัวหนังสือของเบเกอร์เรื่อง economics of discrimination ไอ้ตรงนั้นเนี่ยเขาเบเกอร์เนี่ยพยายามโชว์ให้เห็นเลยว่าถ้าเกิดเรามี prejudice คือเรามีความลำเอียงเกิดขึ้นเนี่ยเราเป็นนายจ้างเรามีอำนาจในการจ้างงานมีคนขาวมีคนดำขออภัยที่พูดในเชื้อชาติต่างกันนะคนผิวขาวคนผิวดำมาปุ๊บไม่อยากให้คนผิวดำทำงานคือเรามีสิ่งว่า discrimination coefficient ก็คือมีค่าสัมประสิทธิ์ถึงของความแบบว่ากีดกันอ่ะสัมประสิทธิ์การเลือกปฏิบัติมีอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะจ้างแต่คนที่เราชอบคือผิวขาวเข้ามาทำงานแต่สุดท้ายมันกันโอกาสของไอ้คนที่เป็นคนผิวสีอ่ะที่เขามี productivity ก็คืออาจจะดีกว่าผิวขาวด้วยแต่มึงมองไม่เห็นมันก็กลายเป็นอีกระบบหนึ่งที่มองเฮ้ยเบเกอร์สรุปตอนนั้นเนี่ยที่บอกว่าเขาเรียกว่า discrimination doesn't pay ก็คือว่ามึง discriminate ไปเนี่ยใช้อำนาจการ discriminate ไม่เกิดมรรคผลอันใดดีๆกับ profitable ของมึงเลยคือแต่ไม่น่าคิดว่าฟูโก้ผมไล่ดูฟูโก้ไม่ได้อ้างถึงเล่มนี้นะมันคิดว่าถ้าสมมติ positive จริงนะถ้าเจอที่มาเผลอนะอาจจะหนักกว่านี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะนี่ผมเป็นการคาดเดาของผมเองนะครับเป็นการคาดเดาของผมเองครับอันนี้เป็นเก็บชวนคุยความขำเฉยครับเออวันนี้เราพูดกันเกินเวลามากๆเลยขอที่คิดไว้อาจารย์เชียร์ทัศน์มีอะไรจะเสริมไหมครับไม่มีแล้วครับพูดกันมีอะไรจะเสริมไหมฮะโอเคผมพูดนิดเดียวคือผมคิดว่าอันหนึ่งที่น่าสุดที่เราที่มันเป็นต้นตอของความสับสนของเราว่าตัวฟูโกมันยังไงกันแน่กับที่ใหม่หรือว่าแต่อยู่ว่ายังไงก็จริงก็ยังไงก็เป็นทั้งหลายทั้งปวงคือว่าก็คือมันคืออันนี้ผมเคยคุยกับคุณภูมิพัฒน์หลังไมค์นานแล้วคือว่ามันสะท้อนว่าฟูโกเนี่ยมันสะท้อนความสับสนว่าฟูโกเนี่ยคิดยังไงกับพาวเวอร์กันแน่คือถ้ามองว่าพาวเวอร์มันไม่มีทางออกจริงๆเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมองแบบที่คุณภูมิพัฒน์เสนอว่าสิ่งใหม่ก็คือทางออกคือให้ฟรีดอมบางอย่างใช่ไหมครับแต่ถ้ามองว่า power มันคือวัตถุของการปะทะที่ต้องสู้ให้ได้เนี่ยสมัยใหม่มันไม่มีทางที่จะเป็นอย่างนั้นได้อันนี้คือตอนนี้อันนี้แต่ว่าเมธอดอันเนี้ยแต่ความสับสนตรงเนี้ยมันมาจากเมธอดของตัวฟูโกเองเมธอดของฟูโกเนี่ยคือวิธีการแบบวงศาวิทยาซึ่งหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินคือ genealogy ใช่ไหมครับอันนี้ประเด็นสำคัญสุดของการทำวงศาวิทยาคือว่าเขาจะพยายามไม่เสนอ normหรือว่าเกณฑ์การตัดสินของตัวเขาเองเพราะเขาคิดว่าถ้าเขาเสนอเกณฑ์ตัดสินของตัวเขาเองก็เท่ากับเขาเอาตัวเองไปอิมโพสใส่คนอื่นอีกแล้วมันจะทำให้คนอื่นเนี่ยนึกออกไหมคือทุกคนจะต้องฟอลโล่ตามเขาอย่างเงี้ยนะครับแต่สิ่งที่เขาทำคือการเปิดให้เห็นการทำงานของอำนาจด้วยการใช้ historicize มันคือใช้จินตนาการเปิดให้เห็นการทำงานของอำนาจต่างกล่าวเมื่อคุณทำให้อำนาจมัน visible อำนาจก็จะเชื่อมั่นต่อไปคือนึกออกไหมแล้วถามว่าแล้วจากนั้นเนี่ยคุณจะปะทะยังไงเนี่ยอันนั้นเป็นช้อยของแต่ละคนที่ต้องไปปรับพิจารณาตามสภาพวัตถุที่เป็นจริงของแต่ละคนเองแต่ว่ากำเปิดให้เห็นแต่แค่เปิดให้เห็นเนี่ยก็เป็นการคริติคบางอย่างแล้วอันนี้หน้าที่ฟูโกทำเนี่ยมันคือการเปิดให้เห็นทีนี้ถ้าฟูทุกอย่างมันจะสบายหรือมันง่ายมากกว่านี้ถ้าเกิดว่าเขาโชว์ให้เห็นว่าเขาตัดสินมันว่า power เนี่ยมันไม่ดีไม่ถูกมั้ยแต่ว่าเวลาพูดอย่างนี้เนี่ยมันทำไม่ได้สำหรับเขาเพราะว่าถ้าเขาพูดอย่างนั้นก็คือเหมือนว่าเขาเอาตัวเขาเองเนี่ยไป impose ใส่คนงั้นเขาแค่เปิดให้เห็นในที่เราเห็นแน่ๆในงาน Work of Biopolitics หรือ Neo-Liberalism คือเขาเปิดให้เห็นการทำงานของอำนาจว่ามันทำงานแนบเนียนลึกล้ำขนาดไหนคือไอ้ governmentality เนี่ยถ้าเราเข้าใจเนี่ยมันต้องไปดู practice การปฏิบัติไปดูคู่มือการปฏิบัติว่าเฮ้ยมนุษย์ประชากรเนี่ยมันปฏิบัติยังไงใช่ไหมแต่ว่าไออเมริกันไอ neo-lib แบบอเมริกันเนี่ยมันยังไม่มีคู่มือปฏิบัติเลยอ่ะมันยังไม่ถึงขั้นนั้นอ่ะในตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาคิดว่าเบเกอร์คือคนที่จะแบบเป็นคนวางคู่มือของอีโคโนมิกpractice หรือจริงๆมันคือ practice of power คืออันนี้คือสำหรับอันนี้อาจจะเสนอก็คือว่าจริงๆฟูโกพูดก็คือ economic คือ practice of power นักส
สำหรับฟูโกเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์อย่างจางอชิเนี่ยคือนักปรัชญาการเมืองในความหมายดั้งเดิมเลยก็คือคนที่เสนอการทำงานของอำนาจที่เป็นจริงไม่ใช่คนอย่างผมหรืออาจารย์ชาทัศน์ที่ไม่นั่งอ่านตำราปรัชญาเมืองไอ้พวกเนี้ยเพ้อเจ้อแต่ว่าคนที่มันเอฟเฟกติฟจริงเนี่ยคือจางอชินักเศรษฐศาสตร์งงเลยเจอแบบนี้งงไปเป็นใหญ่เลยเจอพูดงงเลยปรัชญาการเมืองถ้าฟังเสร็จเนี่ยผมก็ไม่ได้พูดถึงนักปรัชญาเลยครับพูดแต่นักเศรษฐศาสตร์เท่านั้นเลยครับเขาบอกว่าคนนี้คนนี้เนี่ยนักปรัชญากระจอกไปเลยนักเศรษฐศาสตร์สำคัญกว่านะนักเศรษฐศาสตร์ไม่รู้ตัวหรอครับคำว่าสตรีโยใหม่ไม่รู้จักเลยครับบางคนนะฮะจริงโอเคแต่ผมมีเสริมสุดท้ายนะที่อาจารย์อัดพูดตอนแรกเนี่ยว่าพลวงการเนี่ยตอนที่นิโคลัสลอสน่ะพวกอังกฤษอ่ะมันเจอเลคเชอร์ governmentality อ่ะมันเอาไปค้นคว้าอะไรเต็มไปหมดเลยกลายเป็น governmentality school ในอังกฤษแล้วมันก็ไปศึกษาเสรีนิยมใหม่ด้วยงั้นมันเหลือเชื่อมากเหลือเชื่อมากในคือในที่เราหนังสือที่เราทำตอนเนี้ยที่เราแปลบทแรกที่เป็น introduction ของซาเก้แฮนด์บุ๊กครับตอนไปแทนเนี่ยฮะเล่มเนี้ยเราไปแปลบทแนะนำมาบทเนี้ยที่เราอยู่ในสื่อเรื่องที่อาจารย์ทัศน์มีอาจารย์อะไรสักทีเนี่ยบทเนี้ยมันบอกเลยว่าไอการศึกษาโอเคถ้าเป็นเดวิดทาวีเนี่ยจะเป็นแบบมาร์กอาจารย์มาร์เชสคุ้นเคยคือมองว่าในยุคใหม่เนี่ยจะพวกอีลีทหรือว่านายทุนหรือว่าพิชชนเนี่ยสร้างอุดมการณ์เข้ามาครอบงำเพื่อเอาเปรียบคนทั่วไปอย่างเงี้ยนี่คือแนวทางแรกแต่แนวทางที่สองเนี่ยคือแนวทางศึกษาแบบ governmentality ผมก็เปิดอาณาเขตใหม่ที่แบบเกิดงอกงามมากมายเลยหรือใช่ไหมที่ผมว่านักวิชาการไทยไม่ค่อยได้เอามาใช้อ่ะมันก็ยังเอา governmentality มาศึกษาหรือยอมใหม่มันก็เลยดูแปลกๆไปแต่ว่าสำหรับผมนะผมก็แม่งโคตรเลยครับสำคัญมากในการศึกษาหรือยอมใหม่เด็กก็ไม่ดีเลยมากครับก็โฆษณาที่หน่อยนะครับก็วันนี้ก็ใช้เวลาของผู้จ่ายมาเยอะแล้วนะครับของทุกคนจะขึ้นแล้วนะก็ประโยชน์มากนะฮะเดี๋ยวฮะพี่มาฟังอาจารย์นรชิตพูดนี่ก็แปลกดีนะนะผมว่าเราพูดกันบ่อยอ่ะทางนักเศรษฐศาสตร์พูดนี่เออไว้ครั้งหน้าคุยเรื่อง subject หน่อยเพราะว่าจริงมันน่าจะมีเรื่อง subject อยู่เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวไว้รอบหลังไมค์เลยอะไรก็ได้ครับแต่ครับวันนี้ขอตัวก่อนแล้วกันแล้วขอบคุณอาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับมากอาจารย์ได้เซ็ตช็อตขอบคุณท่านครับอาจารย์ได้อาจารย์ชิคขอบคุณดีใจมากที่มาคุยวันนี้เช่นกันครับเช่นกันสนุกมากดีนะครับขอให้ท่านเดี๋ยวคุณลุนครับต้องระวังแข่งเหลือ20แล้วครับแข่ง20แล้วครับจบแล้วโอเคครับสุดยอดอันนี้แหละคู่ประกอบการที่แท้จริงผมอยู่คอนมิคัสผมว่าอยู่คอนมิคัสโอเคเอ็นเตอร์ไพรส์ขนาดแท้โอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับครับโอเคโชคดีครับ